สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนแอจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมาลวงกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้จีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอด,ดมาแนะนําบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอด,ดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่1เปิดมาแล้วภาพก็ตัดมาที่มินิคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยกำลังอ่านไลท์โนเวลอย่างฟินๆเลยเขาเนี่ยชอบอ่านแนวป๊อปปี้เลฟแล้วก็อยากจะมีนางเอกเ,เป็นของตัวเองสักคนนึงในขณะที่เขาเนี่ยกำลังไปลินนะ้ำมากินนะคะก็พบว่า ตอนนี้มีัวรุ่นชายหญิงเนี่ยกำลังถกเถียงเสียงดังและเมื่อเขามองเข้าไปก็พราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนในห้องเรียนเขาฝ่ายหญิงนั่นก็คือยานามิอันนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเธอกาลังวุ่นวายอย่างหนักเลยส่วนผู้ชายก็ชื่อฮากามดะโซซุเกะซึ่งดูเขาเนี่ยจะนั่งเอยๆไปเลยและเมื่อเขานั่งฟังเราก็จะประโยคใจความได้ว่าตอนนี้อันนะเนี่ยพยายามไล่โซซุเกะไปหาคาเรนจังในขณะนั้นโซซุเกะเนี่ยพยายามปฏิเสธ แล้วก็ยังบอกอันนาอีกด้วยว่าอันนาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ถ้าว่าอันนาจังเนี่ยกลับบอกไปว่าจะไม่รู้สึกได้ยังไงล่ะเพราะตอนนี้เธอเนี่ยก็แอบชอบโซเซุเกะเหมือนกันแต่ถ้าว่าตอนนี้คาเรนจังเนี่ยกำลังเดินทางไปอังกฤษถ้าโซซุเกะไปช้ากว่านี้จะไม่ทันนะแม้ว่าเธอจะแอบรักเพื่อนของเธอแต่ถ้าว่าโซซุเกะนั้นก็แอบชอบคาเลนแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทําให้คนที่เธอแอบรักเสียใจเป็นอย่างแน่นอนแถมยังส่งเสริมอีกด้วยเธอเนี่ยได้วางกุญแจรถไปที่โต๊ะในที่ ซูซเกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจคว้าคุณแจรถแล้วก็ขอโทษเธอก่อนที่จะจากไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็มองภาเพเหตุการณ์นั้นอยู่ก็ได้แต่คิดในใจว่าตอนนี้เราต้องทําเป็นอมองไม่เห็นและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้หันไปเห็นอันนะเนี่ยกำลังหยิบแก้วของซูซเกะมาแล้วเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าไม่นะไม่นะแล้วในขณะนั้นอันนะเนี่ยก็ได้ดื่มน้ําจากหลอดที่ซูซเกะเนี่ยดื่มทิ้งเอาไว้นะคะก็คล้ายๆกับว่าเป็นการจูบทางอ้อมนั่นเองในตอน นนั้นพระเอกของเราเนี่ยถึงกระทำหน้าไม่ถูกเลยส่วนอันนาจางนั้นก็เป็นจังหวะที่เธอเนี่ยมองมายังพระเอกของเราและในตอนนั้นเองเธอก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีคนเห็นเรื่องน่าอายที่เธอทําหลังจากนั้นรออะไรล่ะคะน้ํากระพุ่งออกจากปากเธอเลยอันนะจางเนี่ยสำลักน้ําเป็นการใหญ่ส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็แซงหยิบไ์โนเวลขึ้นมาอ่านและไม่นานนักอันนาจางเนี่ยก็ได้ย้ายจากโต๊ะของเธอมานั่งโต๊ะเดียวกับพระเอกของเรานั่นเองและในตอนนั้นเอง เธอเนี่ยก็ได้ทักว่านายคือนุคุมิสึคุงที่อยู่ห้องเดียวกันสินะซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่พยักหน้าแต่ทว่าก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะหลังจากนั้นอันนะเนี่ยก็ระบายความในใจออกมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับโคสุเกะมาตั้งแต่วัยเด็กและในตอนเด็กนั้นโคสุเกะเนี่ยเคยขอเธอแต่งงานและในตอนนั้นเองอันนะจังเนี่ยก็วาดฝันว่าจะเป็นแฟนของโซสุเกะแต่ทว่าในตอนนี้โซสุเกะเนี่ยกับชอบคาเรนจังนั่นเองซึ่งเธอเนี่ย ก็พมพนา,นาเป็นการใหญ่เลยเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แถมยังสั่งของกินมายกใหญ่ในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็งงไปเลยว่าเขาเนี่ยไปสั่งของกินตอนไหนแล้วที่สําคัญอันนะจังเนี่ยกินเก่งเป็นอย่างมากเลยและสุดท้ายแล้วแม้ว่าเธอจะอกหักเนี่ยแต่เธอก็ยังยิ้มได้เพราะเธอได้บอกว่าขอแค่ซซสเกะเนี่ยยิ้มได้เธอก็มีความสุขแล้วในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าอันนาจังเนี่ยถ้าในอุดมคติในความคิดเขาที่เขา ไลโนเวลมาเธอก็คือนางเอกผู้ช้ำรักนั่นคือคำเรียกเด็กสาวที่อกหักอย่างเข้มแข็งนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนอินเทอร์เวิร์สุดๆไปเลยแถมยังเป็นคนเจ้าแผนการแม้กระทั่งการเดินไปห้องเรียนก็ต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อมาถึงห้องเรียนเนี่ยก็พบว่ามีคนอื่นเนี่ยมาเร็วกว่าเขาที่นั่งเนี่ยได้ถูกจองเต็มหมดแล้วและเมื่อเขามองไปยังในห้องก็พบว่าในตอนนี้อัะจังเนี่ยได้นั่งอยู่กับค่ะ เลนจังแล้วก็โซุกเกะเขาก็ได้แต่คิดว่าสงสัยอนนาจังเนี่ยมูฟออนได้แล้วแต่ถ้าว่าเมื่อมองไปที่สีหน้าอนนาจังแล้ว <c oughs> เขาก็คิดได้เลยว่าสงสัยยังมูฟออนไม่ได้และหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยแก้สถานการณ์นะคะโดยการชวนเธอเนี่ยออกมาข้างนอกโดยบอกว่าวันนี้เธอเนี่ยมีเว้นต้องทําและหลังจากนั้นอนาจังเนี่ยก็ได้เอเดินออกมากับพระเอกของเราและในจังหวะนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของพระเอกเป็นอย่างดีเลยเพราะเขาเนี่ยได้ เงเินในครั้งที่อันนาจังเนี่ยเข้ามานั่งคุยกับเขาเพราะตอนนั้นเธอเล่นสั่งของกินมากมายแต่ทว่าดันไม่มีเงินจ่ายก็เป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างเรานี่ล่ะค่ะที่ต้องจ่ายเงินแทนเพื่อนสาวและอันนาจังเนี่ยกรับรู้แล้วว่าเธอเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนพระเอกของเราแต่ทว่าในตอนนี้เธอดันไม่ได้หยิบกระเป๋าตังค์ออกมาอันนาจังเนี่ยจึงบอกว่าไว้พักเที่ยงมาเจอกันที่บันไดหนีไฟได้ไหมลาพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าถ้าคืนเงินให้ก็เดี๋ยวจะไปก็ได้หรอกนะ แล้วภาพก็ตัดมาที่บันไดหนีไฟในตอนนี้เนืกอคุณิสึเนี่ยก็ได้มาที่บันไดหนีไฟและแน่นอนว่าน้องอนาจังเนี่ยก็มาด้วยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่จะมากินอาหารเที่ยงกันที่นี่นะคะและในตอนนั้นเองน้องอนานจังเนี่ยก็ไปเปิดช่องว่างให้กับพระเอกเราพูดเลยเธอเนี่ยก็ได้ระบายความอัดอั้นในใจทั้งหมดเพราะเธอเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนสนิทของโซสซเกะแล้วก็ของคาเรนจังอีกด้วยแต่เธอก็ดันแอบชอบโซสซเกะมานานแล้วพเพราะโซเซเกะเป็นรักแรกของเธอในวัยเด็กซึ่งแน่นอนว่า ทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันยังครอบครัวซึ่งอนนาจางเนี่ยค่อนข้างอดอันตันใจนะคะมาถึงกระบายไม่ยั้งเลยและในจังหวะน,นั้นเองพระเอกของเราก็ไม่รอช้านะคะเรีควักบินออกมาทวงเงินเลยและเพื่ออนนาจางเนี่ยดูตัวเลขในบินแล้วเธอก็ไม่มีเงินที่จะชดใช้ให้กับพระเอกของเรานะคะเพราะเงินต้องสามพันกว่าเยนแน่และในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยขอชดใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมพระเอกที่อ่านไลท์โนเวลเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนว่า ในหัวเนี่ยจินตนาการไปไกลโพ้นแล้วแต่ถ้าว่าอนนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยทำแบบนี้กับซูซูกะบ,บ่อยๆแล้วซูซูกะก,ก็ชอบมากเลยซึ่งในตอนนั้นเองอนนาจังก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาให้ซึ่งในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็กลับมายังโลกความจริงนะคะว่าเขาอะจินตนา,าการไปไกลแล้วและแน่นอนว่าอนนาจังเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาจนกว่าจะชดใช้เงินทั้งหมดที่นุคุมิสึคุงเนี่ยจ่ายไปก็คือหักลบกันไปทุกวันทุกวันนั่นเอง และหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จสองคนเนี่ยก็กลับมายังห้องเรียนแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนดูเหมือนว่าจะมีเด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งเธอจะยืนอ้ำออึ้งอึงอยู่หน้าห้องนะคะและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้กั้นใจทักพระเอกของเราดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมาติดต่อนุคุมิสึคุงแต่ถ้าว่าคนที่มาคุยเนี่ยดันมีปัญหารั้งด้านสื่อสารสุดท้ายแล้วก็ได้แต่พิมพ์โทรศัพท์และให้พระเอกของเราเนี่ยอ่านข้อความแทนซึ่งเนื้อหาใจความนั่นก็คือมีการตักเตือนจากสภพ นักเรียนถึงนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนั่นก็คือการตามเข้าร่วมชมรมนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่ชมรมวรรณกรรมและในที่สุดพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มารายงานตัวที่ชมรมและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เจอประธานชมรมและเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยชื่อสึกินคิโคโตะอยู่มหนั่นเองแล้วประธานชมรมวรรณกรรมเนี่ยก็ได้ทักทายอย่างเป็นกันเองกับพระเอกของเราแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนในชมรมนี้ก็ได้ แต่ช่วงนี้ช่วยเข้าชมรมหน่อยเพราะสภานักเรียนเนี่ยคอยจับตาดูยอยู่ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะแถมยังบอกด้วยว่าจะมีหนังสือบางประเภทอย่าแอบ,บเข้าไปอ่านเชอะนะแต่ถ้าว่าเมื่อพระเอกเข้าไปอ่านแล้วก็พบว่ามันเป็นนิยายวายนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านพระเอกของเรานะคะในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังจดรายรับรายจ่ายดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องข้าวเที่ยงก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยประหยัดเงินไปแล้วซึ่งนั่นก็ดีแล้วเพราะเขาเนี่ยจะได้ออมเงินซื้อไลท์นเวลลว ่แล้วก็เน้นเฉพาะเรื่องที่ชมรมไม่มีและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเข้ามาในห้องของเขาซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าน้องคาจูนั่นเองและน้องคาจูเนี่ยเธอก็น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ถ้าว่าเธอก็มีนิสัยแปลกๆเพราะเธอเนี่ยไม่ได้เรียกพี่ชายของเธอว่าพี่ชายแต่ดันเรียกว่าทันพี่นั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกระบ่นว่าช่วยเรียกอย่างอื่นได้ไหมแบบนี้มันขนลุกแต่ถ้าว่าน้องคาจูเนี่ยก็ยัง เรียกท่านพี่อยู่นั่นแหละแถมเธอเนี่ยยังพูดอะไรต่างๆมากมายรวมถึงการทํเข้าวกล่องอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเองพ่อของเราเนี่ยดันหลุดปากไว้ว่าในตอนนี้มีคนทํเข้าวกล่องมาให้ตอนเที่ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วใน,ในตอนนั้นเองน้องคาจูเนี่ยถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยพี่ชายของเธอเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนแล้วจะมีแฟนมาได้ยังไงซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้อธิบายว่ามันเป็นการชดใช้เงินน่ะและเมื่อน้องคาจูได้ยินแบบนั้นแล้วน้องคาจูเนี่ยก็ได้บอกพระเอ แบบนั้นเรียกว่าบริการผูกปิ่นโตนะคะเพราะน้องเนี่ยได้ยินมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งและในตอนนั้นเองนุกุมิสึคงเนี่ยก็พูดอย่างท้อแท้ใจออกมาว่าคาจูเธอเลือกคบเพื่อนดีๆหน่อยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนนะคะในตอนนี้นุกุมิสึคงเนี่ยก็ได้มานั่งรอน้องอนนาจังที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะรอกินข้าวเที่ยงนั่นเองและอนนาจังเนี่ยก็ได้นําข้าวกล่องมายื่นให้กับนุกุมิสึคงนะคะแต่ทว่าข้าวกล่องของเธอ แต่เป็นของที่ซื้อมาจากมินิมาร์ทนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเนื้อซูมิสุครุ่งเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เลื่องมากเขาก็จะกินได้นะคะนอกจากทําข้าวกล่องมาให้แล้วยังเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาระบายให้กับพระเอกของเราฟังอีกด้วยเพราะเธอเนี่ยตั้งใจจะอยู่เป็นก้างขวางคอสําหรับซูซูกะแล้วก็คาเรนจังเพราะเธอไม่ต้องการให้2คนนี้ยอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าพอไปเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นภาพบาดตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พยายามแนะนําให้อยู่ห่าง ทั้งสองคนแต่ในตอนนั้นเองอน,นาจางเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้ก็ได้แต่ปฏิเสธไปนะคะเอกของเราก็พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองอยู่ห่างพอไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและหลังจากที่บนเรื่องส่วนตัวตัวเองเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้นํากับข้าวของเธอเนี่ยมาใส่กล่องอาหารกลางวันของพระเอกของเรานะคะเพื่อที่จะลดหนี้ของตัวเธอเองและหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมายังห้องเรียนและในขณะที่นุคุมิซึเนี่ยกำลังเตรียมหนังสือนะคะจะจู่มิสกิหนุ่มแวน่น ก็เข้ามาทักทายกับเพ่ของเราแถมยังบอกอีกด้วยว่าจะขอเข้าไปยืมหนังสือในชมรมวรรณกรรมซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่านุคุมิสึเนี่ยได้อยู่ชมรมวรรณกรรมและในขณะที่นุคุมิสึคุงเนี่ยกำลังคุยกับมิสกิจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงในห้องเนี่ยเข้ามาทักทายมิสกินะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชื่อเลมอนจังนั่นเองซึ่งเลมอนจังเนี่ยอยากจะชวนมิสกิเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแต่ถ้าว่าหนุ่มแว่นของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเพราะเขาเนี่ยต้องไปเรียนพิเศษ ซึ่งในตอนนั้นเองหนุ่มแว่นเนี่ยก็ได้แซวเลมอนจังว่าทำให้ตั้งใจเรียนเนี่ยอาจจะซ้ำชั้นเออได้และในขณะนั้นเองจูจ่ๆประตูห้องเนี่ยก็ได้เปิดออกแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้มาตามมิสกิคุงเป็นเรียนพิเศษแล้วในจังหวะนั้นเองมิสกิคุงเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไปก่อนเพราะเขาเนี่ยต้องรีบไปเรียนพิเศษและหลังจากที่มิสกิคุงเนี่ออกจากห้องไปแล้วน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้พยายามถามพระเอกของเรานะคะว่าสนิทกับมิสกิหรือเปล่าซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตอบแบบ บอออมอมอมไปว่าเขาเนี่ยเคยเรียนพิเศษคัดเดียวกับมิสกิคุงแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากนักหรอกซึ่งน้องเลมอนเนี่ยสงสัยนะคะว่าเด็กผู้หญิงที่มาหามิสกิคุงเนี่ยเขาชื่ออะไรและแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยถึงจะเป็นเอ็นทวีขนาดไหนแต่ทว่าเรื่องชาวบ้านก็คือเรื่องของเราใช่ค่ะเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นชื่ออาซากุโมะเป็นนักเรียนคัดพิเศษแล้วก็โรงเรียนพิเศษกับมิสกิคุงน่ะซึ่งในตอนนั้นเองน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้แต่มองตามหลังมิสกิคุงไป ะะแล้วเธอก็ได้แต่คิดว่าสงสัยมิสกิคุงเนี่ยจะชอบผู้หญิงหัวดีสินะและในขณะที่น้องเลมอนจังเนี่ยกำลังเศร้าอยู่นั้นอันนะจังเนี่ยก็ได้มากระโดดกอดคอน้องเลมอนจังแล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะคือแมวขโมยไม่พอแค่นั้นอันนะจังเนี่ยยังหันมาสอนพระเอกของเราด้วยว่ารู้ไหมเด็กผู้หญิงเนี่ยจัดเป็น2ประเภท1ก็คือเพื่อนเก่า2ก็คือยายแมวขโมยซึ่งพระเอกก็แค่จะคิดในใจนะคะว่าอย่างนี้ที่เองจัดประเภทแบบกว้างสุดๆไปเลย ซึ่งสองสาวเนี่ยก็คุยกระซิบกระซาบก,กันไปใจความสรุปก็คือสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าคุณอาซากุโมะกับมิสกิคุงนั้นเป็นแค่เพื่อนกันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นดูเหมือนว่าสองสาวเนี่ยจะให้กําลังใจกันเองนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงดูเหมือนว่าอันนาจางเนี่ยแทบอยากจะถอดวิญญาณตัวเองเออกไปเลยเพราะวันนี้โซซุเกะกับคาเรนจางเนี่ยได้ชวนเธอไปร้องคาราโอเกะอีกแล้วซึ่งเธอเนี่ยไม่อยากจะเห็นภาพบาดตาบาดใจเลย ซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าแล้วทําไมไม่ปฏิเสธไปล่ะซึ่งคําตอบก็คําตอบเดิมนั่นก็คือเธอไม่อยากให้สองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันสรุปง่ายๆก็คือต้องไปเป็นกอขอคอแล้วก็ทําตัวเป็นแมวห่วงก้างนั่นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทํามันไม่รู้ไม่ชี้นะคะก็ถามไปเลยว่าเข้ากล่องของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งเม่ได้ยินคําถามแบบนั้นแล้วน้องอนาจางเนี่ยก็พูดจี้ใจดําไปเลยว่าสงสัยเพราะนุ่คุณิสุคงในิสัยแบบนี้ละมัง้งก็เลยไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนและหลังจาก ากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยืน่นฝาข้าวกล่องให้กับเพะเอกของเราแล้วเธอเนี่ยก็ได้เทเข้าวจากกล่องของเธอไปเพราะวันนี้เนี่ยเธอได้อัดข้าวลงมาในกล่องข้าวของเธอสําหรับสองคนเพราะนั้นจะไม่ทําให้ใครเนี่ยผิดสังเกตไปนั่นเองและดูเหมือนว่าวันนี้หนี้ของเธอเนี่ยจะลดลงไป400เยนและพาก,ก็ตัดมาที่นิคุมิสึคุงตอนนี้เขาเนี่ยได้เช็คยอดดีของน้องอันนะจังและในที่สุดยอดหนี้เนี่ยจาก3617เเยนในตอนนี้ก็เหลือ 2อ6 7เยนแล here, today, <c oughs> ้วนะคะแล้ว nah, ว <Pakistan>. ัน <gamma> น <enders> ี้ก็อีกเช่นเคยนุกุมิสึคุงเนี่ยได้เดินมาที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงกับน้องอันนาจังและเมื่อเขามาถึงก็พบว่าของน้องอันนาจังเนี่ยวางอยู่ที่บันไดหนีไฟแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วก็พบว่าผ้าเช็ดหน้าของเธอเนี่ยได้ตกอยู่ที่บันไดหนีไฟและหลังจากนั้นนุกุมิสึคุงเนี่ยก็ได้เก็บผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะไปคืนน้องอันนาจังและเขาเนี่ยก็ได้เดินไปที่ด่านฟ้าเมื่อถึงด่านฟ้าแล้วเขาก็พบว่าน้องอันนาจัง อยู่ที่ด่านฟ้าจริงๆด้วยแล้วเธอก็ดูเหมือนว่าเมื่อมองดูอะไรสักอย่างหนึ่งและในจังหวะนั้นเองก็เหมือนว่าน้องอานาจางเนี่ยจะหลุดออกมาจากไรโนเวลเลยนะคะสําหรับเขาเนี่ยก็ได้มองภาพนั้นแบบตื่นตะลึงไปเลยและเมื่อพระเอกของเราเดินเข้าไปใกล้น้องอานาจางแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอกหักแล้วจริงๆด้วยและหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ตีมาดิงนะคะเป็นพระเอกแสนดีที่คอยรับฟังอยู่เสมอซึ่งน้องอานาจางเนี่ยก็ได้บอก ว่าอกหักเนี่ยาอาการมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้านึกคุมิสุคุงเนี่ยอกหักหนึกคุมิสุคุงเนี่ยก็จะได้รู้สึกเองแล้วพระเอกของเราก็ได้ตอบว่าอกหักอย่างนั้นหรอผมไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะ่ะแล้วในตอนนั้นน้องอันนาจางเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับพระเอกนะคะนึกคุมิสุคุงพูดเหมือนว่าตัวเองเป็นคนเนื้อหอมเลยละ่ะโดยเหมือนว่าในตอนนี้มันจะกาดจะกลับมาขี้คายแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1เปิดตอนที่2มาแล้วภาพก็ตัดมาในโรงเรียน ในเช้าวันนี้เด็กๆทุกคนเนี่ยดูกระตือรือร้อนกับกิจกรรมของตัวเองแล้วภาพก็ตัดมาที่เลมอนดูเหมือนว่าเช้านี้เนี่ยเธอจะวิ่งออกกําลังกายและในขณะที่เธอหยุดพักเนี่ยเธอก็มองไปที่มิสกิที่เขาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาในโรงเรียนพอดีหนุ่มในฝันของเธอซึ่งดูเหมือนว่ามิสกิเนี่ยเหมือนจะหลุดออกมาจากภาพวาดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเก็บอุปกรณ์ในตอนนี้พระเอกของราเนี่ยกำลังเข้ามาหาอุปกรณ์นะคะหรือของบางอย่างแต่จู่ๆ ก็ดูเหมือนว่ามีคนเข้ามาในห้องนี้เช่นกันและทันทีที่คนนั้นเข้ามาเนี่ยเขาก็ปิดประตูทันทีเมื่อพระเอกของเรานะหันไปมองก็พบว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นก็คือเลมอนจังนั่นเองนึกคือม,มิสึฉันมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยนะ่ะเลมอนจังเนี่ยเดินตรงมาที่พระเอกของเราในตอนนั้นเองจงนินนาการของคนที่อ่านมังงะบ่อยๆ,อยๆก็เริ่มต้นขึ้นให้ต,หตายเาถอะทำไมาอยู่ในสถา,านการณ์แบบนี้สาวน่ารักมาคุยด้วยแบบนี้มันจะต้องเป็นเรื่องอย่างว่านแน่เลยฉันยังไม่พร้อมที่จะพบเรื่องแบบนี้ และในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทําท่าแปลกๆนะคะจนน้องเลมอนจางเนี่ยถามว่าหนอคุมิสุไหนเป็นอะไรนะ่ะอันที่จริงนะคะน้องเลมอนจางเนี่ยจะมาคุยเรื่องการยืมหนังสือของมนะิสกิน่ะเพราะน้องตั้งใจว่าน้องจะเป็นคนเอาหนังสือไปให้มิสกิเองและด้วยความหัวใสของพระเอกของเราเนี่ยนะคะเขาก็ได้แนะนําเลมอนจางว่าให้เธอเนี่ยอยู่ชมรมเดียวกับเขาจะได้มีข้ออ้างในการชวนมิสกิเนี่ยเข้าชมรมด้วยแล้วน้องเนี่ยก็ไม่ต้องขัดเค เวลามิสกิถามว่าทําไมเป็นคนเอาหนังสือมาให้แทนก็เพราะว่าเลมอนจังเนี่ยก็อยู่ชมรมเดียวกันกับเขายังไงล่ะซึ่งดูเหมือนว่าความคิดเนี่ยเลมอนจังดูจะชอบออมากมากเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็คุยตกลงกันเสร็จสับแล้วจากนั้นก็ทําท่าจะออกจากห้องนะคะแต่จู่ๆพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกดันเปิดประตูไม่ได้ซะงั้นดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าในห้องเนี่ยไม่มีคนอยู่ก็เลยล็อกจากด้านนอกและในตอนนี้ วันนี้อากาศก็ร้อนอามากมากด้วยทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นฮีสโตกในห้องนี้ก็ได้แล้วเวลาก็ผ่านไปในตอนนี้เด็กทั้งสองคนเนี่ยก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเลมอนจังเนี่ยร่างกายเธอเนี่ยจะร้อนกว่าคนปกติทั่วไปเพราะเธอเนี่ยเป็นนักกีฬาและในตอนนี้นะคะเลมอนจังเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเริ่มจะถอดเสื้อผ้าบ้างละแล้วในตอนนั้นเองนึกคุมพิซเืเนี่ยก็ได้หันไป เ็นทางสว่างนั่นก็คือสเปย์เย็นนั่นเองและเลมอนจังเนี่ยก็พยายามเปิดเสื้อให้นุ่อมิสึ่เนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการร้อนของเธอแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เพราะในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยเริ่มไม่มีสติสตังแล้วนะคะน้องเนี่ยเริ่มถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นเธอชิน้นจนเรียกได้ว่าแทบจะมีมีเสื้อผ้าเหลืออยู่เลยและในที่สุดน้องเนี่ยก็ถอดออกจริงๆและในตอนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ล้มลุกคุก อยู่ในห้องเก็บของทันใดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยได้ยินเสียงจากด้านในจึงเปิดประตูออกมาและนั่นก็คือครูประจำชั้นของนึกขมิสืและเลมอนจังนั่นเองแต่แค่คุณครูเนี่ยกันทันเข้าใจผิดกะจะปิดประตูอีกรอบหนึ่งกว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรอดออกมาได้ก็เลนเอาเลมอนจังเนี่ยถึงกับเป็นไข้เลยทีเดียวและในตอนนี้ทั้งครูเนี่ยก็ต้องมาพักผ่อนที่ห้องพยาบาลซึ่งอาจารย์พยาบาลเนี่ยก็บอกให้ทั้งครูเนี่ยพักผ่อนอยู่ใน แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงดูเหมือนว่าวันนี้อนะาจาังเนี่ยก็ตามหาหนคุมิสุนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ห้องพยาบาลซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ของน้องอนาจังเนี่ยก็คือการทําข้าวกล่องมาให้หนคุมิสุเป็นการหักเงินของเธอนั่นเองและดูเหมือนว่าในมื้ออาหารนี้เนี่ยจะอร่อยเป็นพิเศษซึ่งอาหารมื้อนี้ก็มีราคาถึง400เยนเลยแต่ทว่าน้องอนาจังเนี่ยก็มีท่าไม้ตายนะคะเพราะไม่ใช่เพียงข้าวกล่องที่เธอทํามาเธอ เ,เตรียมซอสสูตรเด็ดซึ่งน้องอันนาเนี่ยมั่นใจเลยว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยต้องราคามากกว่า400ยเยนเป็นแน่และในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็คิดว่าไว้ซอสสูตรนี้มันดูพิธีพิถันและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้กินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นความอร่อยเนี่ยก็ซึมซาบอยู่ในปากทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับต้องจําใจเพิ่มราคาในที่สุดอาหารมื้อนี้เนี่ยก็มีมูลค่าถึง4 5 0ยเยนซึ่งก็เป็นไปตามคาดของน้องอันนาจังนะคะและในตอนที่สองเนี่ย กำลังคุยกันน้องเลมอนจางเนี่ยก็กลับมามีสติร้อยเซแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแน่นอนว่าเธอเนี่ยเข้ามาทักทายทั้งสองคนแล้วในตอนนี้น้องเนี่ยก็เริ่มหิวแล้วเมื่อเห็นว่ามีของกินอยู่ในมือของเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยก็เกิดอาการอยากกินเลยแน่นอนว่าอันนาจางคนดีของเราเนี่ยก็รีบใช้ช้อนตกักจากจานของนึกขึ้นิสึเนี่ยป้อนให้น้องเลมอนตอนนี้เองพระเอกของเราเนี่ยถึงกบมองบนไปเลยจานของตัวเองไม่ป้อนมาจอน <S <S จานของตัวเองไม่ป้อนมาป้อนจานเพื่อน อะไรกันเนี่ยใหญ่คนนี้เนี่ยแล้วในขณะที่ทั้ง3คนนี่กําลังพูดคุยกันอย่างสนุกแล้วอยู่ๆประตูห้องพยาบาลเนี่ยก็ได้เปิดออกนะคะคนที่เข้ามานั่นก็คือมิสกิหนุ่มแว่นนั่นเองเขาเนี่ยได้ซื้อของกินหรือว่าของบํารุงเนี่ยมาฝากน้องเลมอนซึ่งเขาเนี่ยก็มองน้องเลมอนว่าในตอนนี้น่ะน้องเลมอนแข็งแรงดีซึ่งเขาก็เป็นห่วงนะคะพราะรู้เขาจากอาจา์ว่าเธอเนี่ยอยู่ในห้องพยาบาลก็กะมาเยี่ยมเลมอนจางเนี่ยตอนแรกก็จะบอกว่าตัวเองแข็ง แรงนี่แหละแต่พอเห็นว่ามีคนเป็นห่วงก็เลยอ่อนแอซะงั้นเอาหน้าอ่อนแอเฉพาะคนที่เราชอบแลยนะแต่ในขณะที่มิสกิเนี่ยกำลังคุยกับเลมอนจังในขณะนั้นเองเด็กสาวในชั้นเรียนพิเศษของมิสกิเนี่ยก็ได้โผล่มาน้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายอย่างสนิทสนมเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าคืนนี้จะโทรหานะเอามาทักทายเพียงเท่านี้น้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไปก่อนนะคะส่วนตาแว่นเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มมองตามไปเลยซึ่งในตอน น,นั้นเองเลมอนที่มองอยู่เนี่ยเธอก็รู้สึกจี๊ดจี๊ดที่หัวใจแล้วคนมันแอบ,บชอบอะ่ะทําไงได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ชม,มรมวรรณกรรมในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็อยู่ในชมรมนะคะแล้วก็ได้มาถามรองประธานว่าให้คนนอกเนี่ยยืมหนังสือได้ไหมครับซึ่งรองประธานเนี่ยก็บอกว่าตามสบายเลยแล้วในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินออกจากห้องเธอก็นึกถึงคนบางคนแล้วก็พูดชื่อชินทาโรออกมาแล้วในตอนนั้นเองนิคุมิซึเนี่ยก็เข้าใจว่าแฟนของรองประธาน ชมรมเนี่ยชื่อชินทาโล่งั้นหรอแล้วในตอนนั้นเองจู่ๆน้องตัวเล็กในห้องชมรมวรรณกรรมเนี่ยก็เข้ามาอยู่ด้านล่างของนึกคือมิสซแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แฟนสักหน่อยเขานะ่ะเป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กกันตั้งหากดูเหมือนว่ายาน้องตัวเล็กเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะที่พระเอกเนี่ยพูดแบบนี้ดูเหมือนว่าเธอจะคิดไม่ซื่อกับคนบางคนอยู่ในขนาดนี้แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นดูเหมือนว่านึกคือมิสซ์เนี่ยกำลังรอรถรางเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะ แต่ถาว่าจู่ๆก็มีมือนึงเนี่ยมาจับที่มือเขาแล้วเมื่อหันไปมองก็พบว่าคาจูน้องสาวของเขาดันเองซึ่งน้องคาจูเนี่ยก็ได้ถามนุ่มวิสุว่าท่านพี่คะท่านพี่เนี่ยมีเพื่อนกี่คนคะไม่นับอาจารย์นะคะแล้วนึคุ่มิสึเนี่ยก็ได้เอานิ้วขึ้นมานับนับไปนับมาได้ห้าคนพอดีซึ่งน้องเนี่ยก็ค่อยๆหันไปมองแรงเลยนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าพี่เนี่ยไม่มีก็ไม่ต้องโกหกก็ได้นะดูเหมือนว่ายายน้องคาจูเนี่ย จะเชื่อสุดใจเลยนะคะว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพื่อนใช่แล้วล่ะค่ะคนโทรเวิร r t น่ะมักจะไม่ค่อยคุยกับคนอื่นซึ่งเธอก็มั่นใจว่าพี่ชายของเธอเนี่ย i n นโท v ร้อยเปอร์ซแล้วภาพก็ตัดมาได้เช้าวันต่อมาในโรงเรียนวันนี้เลมอนจางเนี่ยตรงมาทักที่นึกคุมิสึเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยเธอจําได้หมดแล้วส่วนนึกคุมิสึเนี่ยก็นึกว่าเลมอนจางเนี่ยจาได้ว่าตอนที่ตัวเองถูกขังเนี่ยทำยังไงแต่ถ้าว่าเลมอนจาง ก็ได้บอกว่าก็ไหนบอกว่าจะให้ไปที่ชมรมวรรณกรรมกับมิสุกิยังไงล่ะนึกคุมมิสุเนี่ยใจหายใจคว่ำหมดเลยและหลังจากนั้นเลมอนจางเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่ชมรมนะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเที่ยงดูเหมือนว่าน้องอันนาจางเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาให้และในตอนนี้ยอดนี้ของเธอเนี่ยก็เหลือเพียง1867ยเ็เยนเท่านั้นเองและในเที่ยงวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็คุยถึงเรื่องชมรมของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าทั้งสอง องคนเนี่ยมีอะไรก็มักจะแชร์กันในฐานะเพื่อนรวมถึงกิจกรรมในชมลมอีกด้วยและน้องเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าชมลมวรรณกรรมด้วยเช่นกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในช่วงเย็นและในตอนนี้นึคูมิสึกับน้องอนนาจาังเนี่ยก็ได้เจอกับประธานชมลมซึ่งแน่นอนว่ารุ่นพี่เนี่ยชื่อทารมกิชินทาโร่หรือชินทาโร่ที่รองประธานเนี่ยพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมาถึงชมลมเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนําน้องอนนา จ้งให้กับประธานชมรมแล้วก็รองประธานชมรมเนี่ยรู้จักแล้วในตอนนั้นเองายตัวเล็กในชมรมวรรณกรรมเนี่ยก็เสนอหน้ามาหาประธานชมรมซึ่งเธอเนี่ยพยายามชวนคุยนะคะและอีตาประธานชมรมเนี่ยก็หันมาลูบผัวเยตัวเล็กในชมรมแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยน่ารักดีนะแล้วในตอนนั้นเองรองประธานชมรมเนี่ยเธอก็ได้จับมือประธานชมรมเอาไว้แล้วก็บอกว่าทาไมพอใจการกระทําืองชินทาโลเนี่ยบอกเธอได้นะเดี๋ยว เธอจะจัดการตานี่เองและยายตัวเล็กเนี่ยก็บอกแบบเขินๆนะคะว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะดูเหมือนว่ายายตัวเล็กเนี่ยแอบชอบประธานชมลมนะคะแล้วในตอนนั้นเองอันนาจังเนี่ยก็ได้มองไปที่รองประธานชมลมกับประธานชมลมแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทกันจังเลยนะแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็โดยความเป็นคนปากไวเขาก็ได้บอกว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนะและหลังจากนั้นอันนาจังเนี ก็หันไปมองที่ใหญ่ตัวเล็กแล้วเธอเนี่ยก็ได้พูดว่าสรุปเธอก็คือนังแมวหัวขโมยใช่ไหมหละ่ะน้องอันนะเนี่ยมองแรงไปที่ใหญ่ตัวเล็กในชมรมวรรณกรรมเลยนะคะและในขณะที่บรรยากาศกําลังมาคุูนั้นมิสกิกับเลมอนจังเนี่ยก็มาถึงชมรมพอดีและหลังจากนั้นทั้งคููเนี่ยก็ได้คุยกันแต่ทว่ารองประธานชมรมเนี่ยก็ได้ทักทายทั้งสองคนแถมยังแซวอีกด้วยว่ามิสกิกับเลม เลมอนจางเนี่ยเป็นแฟนกันในตอนแรกทั้งคู่ก็ขัดขัดเขิขนเขินนะคะซึ่งแน่นอนว่ามิสกิเนี่ยด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเขาก็ได้บอกว่าเลมอนจางเนี่ยน่ารักจะตายไปไม่มาคบกับคนอย่างผมหรอกนะซึ่งเลมอนจางเนี่ยก็ปฏิเสธอย่างรุนแรงเลยค่ะว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีใครแล้วก็ไม่เคยมองมิสกิไม่ดีเลยด้วยแล้วในตอนนั้นเองรุ่นพีเนี่ยก็ยังแซวไม่หยุดเลยนะคะว่าทั้งคููเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นแฟนกัน ก็เป็นแฟนกันเลยซัสิและสุดท้ายมิสกิเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีแฟนแล้วซึ่งแน่นอนว่ามิสกิเนี่ยอนาคตคงจะทำงานการไฟฟ้าเป็นแน่เลยเล่นช็อตฟิลทุกคนในห้องแบบที่เรียกได้ว่าอึ้งกิมกี่ไปเลยซึ่งในตอนนี้คนที่ช็อคที่สุดนั่นก็คือเลมอนจังนั่นเองดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยจะถอดจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง เลมอนจังเนี่ยก็ได้ถามว่ามิสกิเนี่ยมีแฟนตอนไหนงั้นหรอแล้วมิสกิก็บอกว่าก็มีไม่นานมานี้หรอกก็คนที่เรียนพิเศษด้วยกันน่ะใช่ค่ะทุกคนคิดถูกน้องสาวที่เข้ามาทักทายบ่อยๆนั่นแหละแฟนของมิสกิคุ้งเลยซึ่งตอนนี้มิสกิคุ้งเนี่ยก็ได้ชวนน้องเลมอนจังออกไปซื้อของต่อหลังจากที่ยืมหนังสือเสร็จแล้วแต่ทว่าน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะตอนนี้คนกําลังอกหักอยู่ทําใจไม่ได้หรอ และหลังจากที่มิสกิเนี่ยจากไปแล้วเลมอนจางเนี่ยก็ทําเรื่องสมัครเข้าชมรมวรรณกรรมเลยซึ่งในตอนนี้ทั้งนึกขึ้นพีสือกับน้องอณานนจังเนี่ยก็แสนจะสงสารเลยก็ดูออกอนะว่าคนมันชอบแต่ถ้าว่าก็สารภาพช้าไปแล้วมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยพาไปรับประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้นกตัวที่สองเนี่ยก็คือน้องเลมอนจังนั่นเองแล้วน้องอณานนจางเนี่ยก็ได้บอกน้องเลมอนว่าเย็นนี้ เธอกับนุคุมิซึเนี่ยจะพาน้องเลมอนจางเนี่ยไปเลี้ยงปอบใจและใช่ค่ะหลานที่น้องอันนาจางเนี่ยไปสร้างนี่กับนุคุมิซึนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่คาเฟ่ในตอนนี้อันนาจางนุคุมิซึและเลมอนจางเนี่ยก็มาอยู่ที่ร้านนะคะและหลังจากนั้นน้องเลมอนจางเนี่ยก็สั่งของกินใหญ่โตเลยเพราะเธอเนี่ยต้องการปรอบใจเพื่อนรวมอุดมการ์น้องนกนั่นเองนกเลมอนนกที่สอของกลุ่มซึ่ง มินเนี่ยก็เอออ,อไว้นะคะว่าในตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีนกอยู่3มตัวซึ่งน้องอณันนจจางเนี่ยก็ได้บอกเลมอนว่ากินเต็มที่เลยสั่งเต็มที่เลยเดี๋ยวเธอกับน,นุกคุมพสือเนี่ยเลยยี้ยงเองป๋าสุดๆเลยและหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้กินไปปรับทุกไปจนในที่สุดก็ถึงเวลาเช็คบินค่ะซึ่งนุกคุมพสือเนี่ยก็ย้ำนักย้ำหนาเลยว่าอาหารคนละครึ่งนะดูเหมือนว่านุกคมุมพสือเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างละเอียดนะคะเรียกได้ว่าขี้เหนียวเลยแหละซึ่งน้อง ณนนจางเนี่ยก็รับปากอย่างดิบดีเลยแต่พอถึงเวลาจ่ายตังเมื่อน้องเนียวควักกระเป๋าออกมาสีหน้าน้องเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะว่าในกระเป๋าตังเธอเนี่ยไม่มีเงินเลยสุดท้ายแล้วหน้าที่รับจบเนี่ยก็เป็นของนึ่งขึ้นมิสึคุงจากนี่เนี่ยที่กาลังใกล้จะหมดกลับกลายเป็นว่าเพิ่มพูนมากกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งในตอนนี้น้องอันณนจางเนี่ยก็สร้างงานสร้างอาชีพแถมสร้างหนี้ให้ตัวเองอีกตั้งหากแล้วภาพก็ตัดมาในตอน ดูเหมือนว่าในตอนนี้ครูพยาบาลเนี่ยจะเป็นครูเว้นของโรงเรียนเธอรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยวิ่งอยู่ในสนามเมื่อคุณครูเนี่ยเดินลงมาที่สนามก็พบว่าน้องเลมอนจังเนี่ยกำลังซ้อมอยู่ซึื้อคุณครูก็บอกว่าจะไปส่งน้องเลมอนจังที่บ้านแล้วก็ได้สงสัยว่าทําไมน้องเนี่ยมาวิ่งเวลานี้น้องเลมอนจังก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเธออยู่ที่ชมรมวรรณกรรมไม่ได้ฝึกซ้อมวิ่งที่ชมรมกีตาร์เลยก็อยากจะชดเชยการฝึกซ้อม นะก็เลยมาซ้อมเวลานี้ค่ะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าการออกกําลังกายการวิ่งเนี่ยทำให้เธอเนี่ยไม่ต้องคิดมากและคําพูดของน้องเลมอนจังเนี่ยาทาให้ครูห้องพยาบาลเนี่ยคิดเลยเถิดไปไกลเพราะครูก็ได้คิดว่าในตอนนี้นักเรียนของเธอเนี่ยกำลังพบรักสามเศร้าซึ่งคุณครูก็จินตนาการไปว่าน้องเลมอนจังเนี่ยแอบชอบนุ่มมีสืแต่ถ้าว่านุือมิสืเนี่ยก็เป็นแฟนกับน้องอันนะจังดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ก็ช่างจินตนาการไม่แพ้เด็กนะคะ แล้วครูห้องพยาบาลเนี่ยก็ได้เชียร์น้องเลมอนจางเนี่ยวิ่งเพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองซึ่งตัวเธอเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้และหลังจากนั้นน้องเลมอนจางเนี่ยก็ออกตัววิ่งอย่างสุดกำลังดูเหมือนว่าเธอต้องการที่จะจับอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าเธอจะจับไม่ได้ก็ตามแต่เธอก็ยังได้ทำในสิ่งที่เธอรักรัภาพก็ตัดจบ ตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนนี้นิคุมิสุเนี่ยได้มาทานน้ําที่ก๊อกน้ําและเมื่อเขาเนี่ยเงยหน้าขึ้นก็พบว่าคนที่หยุดฝังตรงข้ามเนี่ยก็คือโคมาริจังเด็กในชมรมวรรณกรรมนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งครูเนี่ยจะทักทายกันแต่ถ้าว่าก็เป็นการทักทายแบบเผืนห่างต่างคนเนี่ยก็ต่างถามว่าทําไมถึงมากินน้ําไกลถึงที่นี่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีความชื่นชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการกินน้ําตามจุดต่างๆจุดไหนเนี่ยนะ ือร่อยที่สุดซึ่งแน่นอนว่าพิกัดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแถมยังเอามาคิงกันอีกด้วยแในตอนนั้นเองลุนพีที่เป็นประธานชมรมวรรณกรรมก็ได้เดินผ่านมาเขาเนี่ยได้ตะโกนทักทายทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ชมรมเดียวกันนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยให้ไปพร้อมกันที่ชมรมดูเหมือนว่ารองประธานเนี่ยจะมีอะไรพูดกับทั้งสองคนแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้นัคขุมวิสุกับคม มลี่จางเนี่ยก็มารวมตัวกันที่ห้องชมลมโดยที่รองประธานเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องสําคัญให้ทั้งสองคนทราบนั่นก็คือทั้งสองคนหรือทั้งชมรมวรรณกรรมเนี่ยต้องเขียนนิยายลงแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าตอนนี้สภานักเรียนเนี่ยได้เพ่งเล็งมาที่ชมรมเพราะตลอดเวลาที่เปิดชมรมมาชมรมวรรณกรรมเนี่ยไม่มีบทความตีพิมพ์ออกมาเลยนักครูมีสื่อเนี่ยถึงงงแป๊กไปเลยนะคะเพราะว่าชมรมวรรณกรรมแต่ไม่มีงานเขียนออกมาเนี่ยนะซึ่งรองประธานก็ได้อธิบายว่า ถูกต้องเราเป็นคนแบบนั้นแหละถึงเราจะอยู่ในชมรมวรรณกรรมจําเป็นต้องมีงานเขียนแต่เราก็ไม่ได้เขียนออกมาเพราะการตีพิมพ์แต่ละครั้งหนึ่งก็ต้องใช้กระดาษเพราะฉะนั้นมันเปลืองงบประมาณและนี่ก็คือทางออกของเราโดยการเขียนลงแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงละ่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปเพราะตอนนี้ชมรมวรรณกรรมเนี่ยจะจัดค่ายค้างแรมชมรมวรรณกรรมซึ่งแน่นอนว่าฉันเนี่ยได้จองห้องเอาไว้แล้วสองห้องเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้พวก เธอเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยแล้วในตอนนั้นเองนค่มมิสเซอเนี่ยก็คำนวณในใจนะคะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็โวยวายขึ้นมาสุดสัปดาห์ก็คืออีกไม่กี่วันนี่ครับซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะไม่สนใจนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ดงครูเนี่ยเตรียมใจไว้ได้เลยดูเหมือนว่าความตั้งใจของรุ่นพี่นั่นก็คือการขังรุ่นน้องเนี่ยเพื่อให้เขียนวรรณกรรมจนจบก็เปรียบเสมือนการที่บอกอเนี่ยขังนักเขียนเอาไว้เพื่อให้นักเขียนเนี่ยปั่นงานนั่นเอง ดูเหมือนว่าสุดสัปดาห์อันโหดร้ายก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วซึ่งบุญทีเนี่ยก็ดูกัะตืรือร้รนามากๆเลยและก็ดูเหมือนว่าโคมาริจังเนี่ยก็ชอบอามากๆด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าการเข้าค่ายชมรมเนี่ยประธานชมรมก็ต้องไปด้วยแน่นอนว่าเธอจะไม่พลาดกิจก,กรรมนี้และหลังจากรองประธานแจ้งเรื่องราวทั้งหมดแล้วจูจๆล็อกเกอร์ในชมรมเนี่ยก็ถูกเปิดออกมาดูเหมือนว่าจะมีคนแอบซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์นะคะเธอเนี่ยได้เดินออกมาจากล็อกเกอร์ โดยท่าทางที่สโลสเลดวงตาเธอเนี่ยเบิกกว้างแทบไม่กระพริบเลยแต่ทว่าสาภาพเสื้อช่วงบนของเธอเนี่ยทำให้นุคุมิสึคุงเนี่ยถึงกับกินน้ำลายไปเลยเธอคนนั้นก็คือชิกายะของสภา,านักเรียนแล้วเธอเนี่ยก็เดินมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสภา,านักเรียนกําลังจับตาม,มองชมลมทุกชมลมไม่ว่าชมลมไหนก็ตามงบประมาณตัดงบยุบชมลมถอนลากถอนคน,น,นเธอเนี่ยก็พูดประโยค ซ้ำไปซ้ำมาซึ่งแน่นอนว่านึกคุณมิสือเนี่ยถึงกับขนหัวลุกไปเลยอะไรกันคุณคณนนี้อย่างน้อยก็ช่วยกระพริบตาหน่อยสิเจแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงอีกวันหนึ่งในตอนนี้นึกคุณมิสือเนี่ยได้มาทานข้าวเที่ยงกับอันนาจังและแน่นอนว่าเขาก็ได้เล่าเรื่องของที่ชมลมให้กับอันนาจังฟังและอันนาจังเนี่ยก็ดูสนใจเป็นอย่างมากด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็พึมพำกับตัวเองว่ายังมีชุดว่ายน้ําปีก่อนที่ยังไม่ได้ใส่เลยเมื่อพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นเนี่ย เขาก็ถามว่าจะไปด้วยงั้นเหรอและทันทีที่อนาจางเนี่ยได้ยินคําถามนั้นเธอเนี่ยก็คอตกลงเลยแล้วก็ค่อยๆเริ่มพึมพับในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็คิดในใจแล้วว่ายายนี่เริ่มแสดงอาการประสาทแดกอีกแล้วละสิและอนาจางเนี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องของเธอให้นุคุมิสึฟังแม้ว่าเขาจะไม่อยากฟังก็ตามสรุปเลยนั่นก็คือเรื่องของเธอกับเซอสุเกะเธอกับเซอสุเกะเนี่ยสนิทกันตั้งแต่เด็กทาให้ครอบครัวทั้งสองคนเนี่ยสนิทกัน แต่ถ้าว่าหลังเซซรสเกะเนี่ยมีแฟนเธอก็ไม่ได้ไปบ้านซอสเกะเลยแล้วเมื่อวานบังเอิญเธอเนี่ยไปเจอพ่อแม่ซอสเกะท่านทั้งสองคนเนี่ยได้ถามเธอว่าทําไมเธอไม่ไปบ้านทะเลาะก,กับซอสเกะหรอในตอนนั้นเองเธอก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ถ้าว่าเธอก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อแม่เธอกับพ่อแม่ซอสเกะเนี่ยตั้งใจจะจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวเพื่อให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยคืนดีกันเพราะฉะนั้นนืกอคืนพิสุขอร้องล่ะพาฉันไปด้วยนะแล้วนึกคืนพิสุก็ได้แต่บอกว่า เธอไม่ได้อยู่ในชมรมจะไปได้ยังไงล่ะซึ่งแน่นอนว่าน้องอันนาจางเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆเธอก็บอกไปว่าสมัครจ้าสมัครเดี๋ยวนี้สมัครตอนนี้สมัครวันนี้เลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นดูเหมือนว่านึกคือมิสึคุงเนี่ยจะคิดหนักเลยเกี่ยวกับการเข้าค่ายเพื่อเขียนนิยายถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะชอบอ่านไ์โนเวลก็ตามแต่ทว่าก็ไม่เคยมีงานเขียนเลยการเข้าค่ายนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเขียนนิยายขึ้นมาและก่อนที่จะกลับบ,บ้านเขาก็ไม่ลืมแวะร้านหนังสือ เพื่อที่จะาหาเรื่องที่จะตัดสินใจเขียนนั่นเองแต่ทาว่าโลกกลมหรือบังเอิญก็ไม่รู้เมื่อเขาเดินมาที่โซนไ์โนเวลก็บังเอิญเจอคุมาริจังเข้าดูเหมือนว่าคุมาริจังเนี่ยจะเป็นอินโทรสุดๆเลยเธอเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบมองหน้าหรือแม้กระทั่งชอบพูดกับคนอื่นก็ตามแต่ทว่าก็ทักตามมารยาทล่ะนะซึ่งนุงมิสึคุงเนี่ยก็ทักแบบเสียไม่ได้ซะด้วยแล้วเขาก็ได้ถามคุมาริจังว่ามาหาเรื่องที่จะเขียนหรอแต่ ว่าน้องก็ได้บอกว่าปกติแล้วน้องเขียนนิยายอยู่แล้วมาที่นี่ก็มา,าหาอ่านเพิ่มเติมเท่านั้นแหละซึ่งโนคุมิสึคุงเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยคงจะมีเขาคนเดียวสินะที่ไม่มีเรื่องที่จะตัดสินใจว่าจะเขียนแบบไหนและหลังจากนั้นจูๆ่ๆโคมาริจังเนี่ยก็พูดถึงชื่อน้องอันนาจังกับชื่อน้องเลมอนจังขึ้นมาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยนะอันนาจังก็สวยเลมอนจังก็สวยมีแต่คนสวย,สวย ทั้งนั้นเลยแถมยังบอกด้วยนคูมิสึเนี่ยเก่งนะชวนสาวๆเข้าชมรมได้และเนคูมิสึคงูเนี่ยก็มองไปที่หน้าน้องโคมลิจังแล้วก็บอกว่าโคมลิจังเองก็หน้าตาน่ารักนะในตอนนั้นเองน้องโคมลิจังเนี่ยถึงกับถอยห่างไปเลยแล้วโควมลิจังเนี่ยก็ได้บอกแบบเสียงเบาๆมาว่าชมรมวรรณกรรมะนะไม่ใช่ชมรมที่สาวน่ารักน่ารักมาเข้าร่วมนะสิแล้วในตอนนั้นเองนคูมิสึเนี่ยแทบอยากจะตะโกนออกมาเลยว่าเธอพูดอะไรอย่างนั้นนะ่ะ เดี๋ยวเธอก็ถูกสาวๆชมรมนรณกรรมทั้งประเทศเนี่ยลุมงสการรมเมาเข้าหลอกใครบอกว่าสาวชมรมนรรณกรรมไม่น่ารักกันล่ะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกลับบ้านกันนะคะและระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยนุคุมิสือเนี่ยก็ได้เจอน้องสาวตัวเองดูเหมือนว่าคารจูจะแวะซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะทําอาหารน้องได้บอกนุคุมิสือว่าเนี่ยน้องจะไม่อยู่ในสุดสัปดาห์นี้พี่เนี่ยมีอะไรอยากจะกินหรือเปล่าหรืออยากจะมีอะไรให้น้องซื้อเพิ่มไหมดูเหมือนว่านุคุมิสืเนี่ย จะโชคดีนะคะมีน้องสาวที่น่ารักคอยดูแลแต่ถ้าว่านึกขึ้นีิสูรเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกสุดสัปดาห์นี้พี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันพี่เนี่ยต้องไปเข้าค่ายที่ชมรมวรรณกรรมในตอนนั้นเองคาจูเนี่ยหันไปมองหน้าพี่ชายด้วยดวงตาที่เปลงประกายแล้วก็หันไปบอกกับคุณเจ้าของร้านที่ซื้อวัตถุด,ดิบบอกว่าจะซื้อถั่วแดงเพิ่มจะไปทําข้าวหน้าถั่วแดงคุณเจ้าของร้านเนี่ยถึงก็ถามเลยว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นเงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็บอกคุณเจ้าของร้านว่าพี่ชายหนู นะมีเพื่อนคนแรกเลยนะคะตอนนั้นเองนึกคือมิสซคุงเนี่ยถึงกระปวดเฮดเลยแต่ละมือแต่ละเดยของนึกคือมิสซูคุงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแล้วภาพกระตัดไปในสุดสัปดาห์ในตอนนี้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยนั่นก็คือประธานชมโรงกับนึกคือมิสซูคุงเนี่ยกำลังเตรียมลม่มแล้วก็เสือปูชายหาดในขณะนั้นเองประธานเนี่ยก็ชมนึกคือมิสซูคุงนะคะว่านายเนี่ยเจ๋งใช่ย,ย่อยเลยนะชวนสาวน่ารักของโรงเรียนมาได้ถึงสองคนขนาดฉันเองเนี่ยยังทาไม่ได้เลย นึกคือมิสซครูเนี่ยก็ได้แต่ถามว่าหมายความว่ายัางไงอะครับแล้วประธานชมรมเนี่ยก็ได้บอกว่านายไม่รู้หรอกเหรอก,ก,การที่ผู้หญิงมาชายหาดน่ะมันทําให้พวกเราได้เห็นอะไรนั่นก็คือว่าพวกเราได้เห็นพวกเธอเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ํำยังไงล่ะนายคงจะไม่รู้สินะว่าชุดว่ายน้ําของที่โรงเรียนกับชุดว่ายน้ำปลายเวทเนี่ยมันต่างกันยังไงชุดว่ายน้ําในโรงเรียนน่ะเด็กทุกคนจะถูกบังคับให้ใส่แต่ทว่ามันก็ไม่เปิดเผยเนื้อหนังมากเท่าที่ควรยังไงล่ะแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้าปลายเวทแล้วก็ นายจะเห็นเนื้อหนังที่ควรได้เห็นไงแล้วที่สําคัญสาวๆก็เต็มใจให้นายดูด้วยถ้านายไม่ดูสิจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทดูเหมือนว่าลุนพี่จะสอนอะไรแปลกๆให้กับนึกคือม,มิี่สืนะคะและนึกคือม,มิีสือเนี่ยก็รับมาด้วยความเต็มใจด้วยแล้วเขาก็ได้คิดว่านี่สินะมุนตาหรือดูร้อนและหลังจากนั้นอันนะจังเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดของเธอเรียบร้อยแล้วและเธอก็อยู่ในชุดว่ายน้ําสีฟ้าน่ารักเป็นทูพีสแล้วก็รวมถึงเลมอนจังด้วยดูเหมือน ว่าขุนทั้งสองคนเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยแต่เมื่อหันไปมองที่โคมาริจังแล้วเธอเนี่ยอยู่ในชุดว่ายน้าของโรงเรียนเรียกได้ว่าชุดว่ายน้าของเด็กปถมนั่นเองและในตอนนี้สาวๆทั้งชมรมเนี่ยก็ลงเล่นน้ํากันยกเว้นก็แต่นกคุมิสึคุงกับโคมาริจังแล้วในขณะที่เนคุมิสึคุงเนี่ยกำลังนอนอาบแดดเขาเนี่ยก็คิดว่ารู้สึกดีจังเลยที่ได้มาอยู่ในตรงนี้และในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถาม ว่าจะกินอะไรดีและน้องอันนจังเนี่ยก็ได้เสนอความคิดเห็นว่าไม่ไกลจากนี้ไปมีร้านโซบะเนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยแบบแสงออกปากแต่ทว่าในปากของเธอก็ยังมีโซบะอยู่ซึ่งนึกถึงมิสซูคุงเนี่ยก็ได้มองแรงไปที่อันนาจังเลยนะคะตัวเองยังกินเต็มปากอยู่แท้ๆแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องอันนจังเนี่ยจะรู้นะคะว่านึกถึงมิสซูคุงเนี่ยคิดอะไรเธอได้บอกว่าที่ซื้อร้านเนี่ยเพราะมันไม่ต้องต่อคิวนานแต่ทว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่อยากจะบรรยายเลยซึ่งถ้าได อีกกล่องมันก็จะดีมากดูเหมือนว่าน้องอันนาจางเนี่ยจะเป็นคนที่กินเก่งแต่ทว่าเธอก็หุ่นดีนะคะแอดมินเนี่ยอิจฉาสุดๆไปเลยและในตอนนั้นเองประธานชมรมเนี่ยก็ได้ขอแรงให้เลมอนจังกับนึกคมิสกคุงเนี่ยไปซื้ออาหารเที่ยงให้กับเพื่อนๆซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รับปากแล้วก็ออกเดินทางไปซื้ออย่างรวดเร็วเลยนะคะและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินที่จะไปซื้อโซบะนึกคือมิสุคุงเนี่ยก็ได้ถามเลมอนจังว่าในตอนนี้เลมอนจังเนี่ยโอเคหรือยังหล หลังจากที่พาไปเลี้ยงวันนั้นเลมอนจางเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเลมอนจางเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ตกใจนิดหน่อยหรอกที่จูจ่ๆมิสกิน่ะมีแฟนพ่อหมอนั้นนะ่ะหัวแข็งมากเลยเพราะคิดมาตลอดว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มิสกิคุยแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเธอโอเคแล้วล่ะถึงแม้ว่าปากเธอจะบอกว่าโอเคแต่น้องเลมอนจางเนี่ยน่าซึมไปเลยนะคะและในตอนนั้นเองนึกขึ้นทีสืเนี่ยก็ได้ บอกเลมอนจังว่าคืออย่างนี้นะคุณยากิชิโอวันนี้อะพวกเรามาสนุกกันเถอะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะเข้าใจนคุมิสึนะคะว่ามีคนที่เป็นห่วงเธออยู่ซึ่งแน่นอนว่าเธอเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณน่คุมิสึคุงและหลังจากนั้นเลมอนจังเนี่ยก็จูงมือนุคุมิสึเพื่อที่จะรีบวิ่งไปซื้อยากิโซบะแต่ถ้าว่าก็ดันสะดุดล้มหน้าทิมายในตอนนั้นเองทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่หัวเราะในสถานการณ์ที่เจอแล้วภาพก็ตัดไปที่ หาหดและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กินข้าวเที่ยงซึ่งเป็นยากิโซบะนั่นเองและนุ่นคุมิสึคุงเนี่ยก็ตะโกนชวนโคมาริจังเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงแต่ทว่าเธอก็งึมงำบอกว่าตอนนี้ใหประธานชมรมเนี่ยอ่านนิยายอยู่และเธอเนี่ยกำลังส่งงานให้กับประธานชมรมนะคะและประธานชมรมเนี่ยก็ได้คอมเมนต์นิยายเธอดยการบอกว่านิยายของเธอเขียนเนี่ยสนุกมากเลยโคมาริจังแต่ว่านะต้องเพิ่มพอตเรื่องนิดหน่อยนั่นก็คือต้องแก้ผ้า ให้เยอะหน่อยชาเกตอาให้เยอะหน่อยในขณะที่ประธานชมรมเนี่ยกำลังคอมเมนต์นิยายจูจๆขวดน้ำเนี่ยกล็ลอยมากระแทกหัวเขาดูเหมือนว่าความคิดสับป,ปะดนของเขาเนี่ยจะเข้าถึงหูรองประธานนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคููก็ทะเลาะก,กันดูเหมือนว่าทั้งคููเนี่ยจะมีเคมีที่เข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นิคุมิสึคุงในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังคุยกับประธานชมรมแล้วก็ได้ถามว่ารุ่นพี่เนี่ยเขียนนิยายอะไรมั่งครับและหลังจากนั้น รุ่นพีเนี่ยก็ได้โชว์นิยายที่เขาเขียนแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องฮอตในอินเทอร์เนต็ตซึ่งนึกคืมมิสือคุงเนี่ยถึงก็ตกใจไปเลยไม่อยากจะเชื่อนักเขียน2 0 0 0 0 like ไลค์คนนั้นก็คือรุ่นพี่งั้นเหรอครับแล้วเมื่อไหร่จะตีพิมพ์เป็นเล่มล่ะครับแล้วรุ่นพีเนี่ยก็ได้บอกว่ายังอีกนานเลยกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะตอนนี้ฉันก็ทําได้แค่นี้แหละและหลังจากนั้นรองประธานชมรมเนี่ยก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเก็บของเพื่อที่จะไปที่พักแล้วจากนั้นไม่นานสามสาวเนี่ยก็กลับมาจากการ ซื้อขอขงดูเหมือนว่าน้องเลมอนเนี่ยจะถือถุงดอกไม้ไฟถุงใหญ่มาซึ่งทุกคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยไปเอาดอกไม้ไฟมาจากไหนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยได้ไปแข่งคันวิ่งที่ชายหาดแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาดูเหมือนว่าเลมอนจางเนี่ยจะภูมิใจกับรางวัลที่ตัวเองได้มาเรียกได้ว่าเก็บอาการไม่อยู่เลยละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่พักในตอนนี้ทุกคนเนี่ยล้อมวงกันเพื่อที่จะปิ้งเนื้อกินและนุมิสุคุงเนี่ยก็รู้สึกว่า ทุกคนเนี่ยรีบร้อนที่จะกินเนื้อปิ้งกันโดยที่ไม่รอให้มันสุกแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ทนรอให้มันสุกไม่ไหวแล้วในขณะที่เขาจะจิ้มกินก็ถูกสกัดดาวลุ่งโดยน้องอันนาจังซึ่งน้องก็ได้บอกว่าของมันพึ่งลงไปจะกินได้ยังไงล่ะให้มันร้อนกว่านี้อีกสักหน่อยสิและหลังจากนั้นทุกคนก็ล้อมวงแล้วก็ปิ้งย่างกันอย่างอร่อยนะคะแล้วสักพักทุกคนเนี่ยก็กระจายตัวกันไปเล่นดอกไม้ไฟจะมีก็แต่นึกคือมิส่อคุงกับน้องอันนาจังนี่แหละคะ่ะ ที่อยู่หน้าเตาพนุคุมิสึคุงเนี่ยคอยเฝ้าเนื้อชิ้นหนึ่งและเขาเนี่ยก็ได้ตั้งเชื่อให้มันด้วยนะคะแต่ถ้าว่าน้องอันนาจังเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ชี้ทันทีที่เธอหยิบเนื้อของนุคุมิสึคุงไปเนี่ยนุคุมิสึคุงเนี่ยถึงับตะโกนออกมาเลยว่าลูกพ่อในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้ต่ถามว่านุคุมิสึคุงเนี่ยพูดว่าอะไรนะแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ได้แก้ตัวไปว่าไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยแล้วน้องอันนาจังก็รู้ทันนะคะถ้าอยากจะกินก็บอกหลังจาก ากนั้นน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้เป่าชิ้นเนื้อที่เธอหยิบมาและหลังจากนั้นก็บรรจงป g อนให้นุคุมิสึคุงกินซึ่งเขาเนี่ยก็ออกอาการเขินอายนิดหน่อยแต่ทว่าน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้ถามนุคุมิสึคุงว่าชิ้นเมื่อกี้เนี่ยคิดเท่าไหร่นุคุมิสึคุงเนี่ยถึงการทำหน้าเซ็งไปเลยนะคะพอเจอน้องอันนาช็อตฟิลแบบนี้150เยนละกันแล้วน้องอันนาจังก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่า้อเล่นน่าและหลังจากนั้นนุคุมิสึคุง ก็ได้มองไปที่บริเวณรอบๆก็พบว่าโคลมารีจ้างกําลังจุดดอกไม้ไฟอยู่แต่ท้าว่าตัวชนวนเนี่ยนั้นติด,ดติดดบบแล้วน้องเนี่ยก็หันปลายเข้าไปที่หน้านะคะเพื่อที่จะดูว่าทําไมชนวนถึงไม่ติดทันทีนั้นชนวนที่มันกําลังจะดับจู่ๆมันก็ติดขึ้นมาซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่ตะโกนออกไปว่าระวังนะอันตรายและสิ้นเสียของนุคุมิสึคุงประกายไฟจากดอกไม้ไฟเนี่ยก็ประทุขึ้นในตอนนั้นเองลุนพีเนี่ย ก็ได้มากชากพุออกจากมือน้องโคมลีจังแล้วก็โยนไปไกลแล้วน้องโคมลีจังเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในออมกอดท้องรุ่นพี่ที่ตัวเองชอบนะคะซึ่งประธานชมรมเนี่ยก็ได้ถามไถ่นว่าน้องเนี่ยได้รับอันตรายตรงไหนหรือเปล่าแล้วน้องก็บอกว่าน้องไม่เป็นไรเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นแล้วทุกคนเนี่ยก็เกิดอาการโล่งใจนะคะแล้วโคมลีจังเนี่ยก็เป็นห่วงว่ามือรุ่นพี่เนี่ยบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยกำไปที่พุแบบเต็มๆเลยแต่ถ้าว่าประธานชมรมก็ได้บอก ว่ามือฉันไม่เป็นไรหรอกดีกว่าให้หน้าคุมริจังเป็นแผลเพราะฉะนั้นมือของฉันนะ่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วน,น,น้องคุมริจังก็ได้บอกว่าต่อให้หน้าเธอเป็นแผลก็ไม่มีใครมองหรอกคะ่ะซึ่งประธานชมรมเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างน้อยเธอก็มองอยู่เธอมองตัวเองในกระจกทุกวันถ้าเห็นแผลก็จะนึกถึงเรื่องแย่ๆตลอดนี่นาะถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกดูเหมือนว่าความอบอุ่นของประธานชมรมเนี่ยจะทําให้บอ่อน้ําตาของน้องคุมริจังเนี่ยแตกออกนะคะแล้วเธอเนี่ย จได้บอกว่าเธอน่ะชอบนะคะเธอน่ะชอบรุ่นพี่มาตลอดเลยพอรุ่นพี่เนี่ยเอาใจใส่และดูแลเธอเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วยคบกับฉันเถอะค่ะแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์รอบตัวแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็ได้นิ่งแลง้วงเงียบไปเลยและทุกคนในนาที่นี้ก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะเกิดการสารภาพรักกันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3ตอนที่4ี่เปิดมาในตอนนี้โคมริจังเนี่ยก็ได้กัดฟันสารภาพ ภาพลักษณ์กับประธานชมรมวรรณกรรมซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสงบแล้วก็แน่นิ่งไปเลยนะคะรวมถึงพระเอกของเราแล้วก็บรรดาสาวซึ่งหลังจากนั้นประธานชมรมเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเรื่องนี้ก็ขอคิดก่อนนะแล้วหลังจากนั้นน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปและหลังจากนั้นไม่นานรองประธานชมรมเนี่ยก็ได้เดินมาคุยกับพี่ประธานนะคะแล้วก็ได้บอกว่าทําไมไม่ปฏิเสธไปละ่ะแล้วรุนพี่ประธาน ก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอมันเป็นเรื่องของฉันกับโคมาริจังแล้วหลังจากนั้นก yes. ็ดูเหมือนว่ารุนพี่รองประธานเนี่ยจะอารมณ์เสียมากมากเลยนะคะเธอก็ได้แต่บอกว่าใช่สิฉันมันก็แค่เพื่อนสมัยเด็กแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนรุนพี่ประธานเนี่ยยังไม่รู้สึกรู้สานะคะจนกระทั่งเธอเนี่ยพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ดูเหมือนรองประธานเนี่ยจะโกรธเอามากมากเลยเธอเนี่ยได้ตบไปที่หน้าประธานชมลมแล้วก็ได้บอกว่าก็ใช่สินะ เป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กสินะแล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่รองประธานเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมาในห้องน้ํานชายนะคะในตอนนี้นมมึกคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่บ่นปอดแปดว่าอะไรกันเนี่ยสถ,ถานการณ์ตอนนี้ทําไมจึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้แล้วทําไมรุ่นพี่ไม่ตัดสินใจให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะเป็นผู้ชายสเปลในขณะที่เขาเนี่ยกำลังบน่นจูๆ่ๆประตูห้องน้ําอีกห้องหนึ่งก็ได้เปิดออกแล้วก็พบว่าประธานชมรมเนี่ยเขาได้นั่งอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งทาให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับงงไม่ไกลตาแตกเลยก็เล่นนินทาซะยาวเหยียดแต่ถ้าว่ารุนพีประธานชมลมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทึษาอะไรแถมยังบอกพระเอกของเราได้ว่าจะขอปรึกษาด้วยนิดนึงและหลังจากนั้น2หนุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาคุยกันนะคะในมุมมองทุกคนในชมลมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ารองประธานกับประธานเนี่ยจะมีซัมติงกันอยู่แล้วแต่ถ้าว่าก็กลับกลายเป็นว่าสถานภาพในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันซึ่งพีประธานเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ย เคยสารภาพรักไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็ถูกปฏิเสธไปส่วนนึกคืนวิสุษษษคุงหรือพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นก็คงเป็นเรื่องสมัยเด็กสินะครับสีห้าขวบเนี่ยรุ่นพี่อยากเก็บมาคิดเลยแต่ทว่าประธานชมรมก็ได้บอกว่ามันเรื่องเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วน่ะได้ถูกปฏิเสธมาน่ะฉันรู้สึกว่ายังอกหักไม่หายเลยในขณะที่สองหนุ่มเนี่ยกำลังคุยกันอันณจางเนี่ยก็วิ่งมาด้วยสีหน้าที่แตกตื่นเลยเธอเนี่ยรียบมาบอกรุ่นพี่แล้วก็นึกคืนวิสุคุงว่าในตอนนี้ รองประทานได้เก็บเสื้อผ้าออกไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยพยายามห้ามปามแล้วแต่ทว่าลองประทานไม่ฟังและในตอนนั้นคุมิสึคุงเนี่ยได้แต่บอกว่ารุ่นพี่ต้องตามไปสิครับมันคือหน้าที่ของรุ่นพี่ทําตามหัวใจตัวเองและหลังจากนั้นประธานชมลมเนี่ยก็ได้วิ่งออกไปนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไปตามลองประทานกลับมาแล้วภาพก็ตัดมาที่สะพานล,ลอยแห่งหนึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ลองประทานเนี่ยจะเก็บเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะดักรอรถเพื่อที่จะนั่งรถกลับเข้าเมืองนะคะ และในตอนนี้พี่ประธานชมลมเนี่ยก็ได้ตามมาถึงที่นี่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นั่งพูดคุยกันโดยพี่ประธานชมลมได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยยังอกหักไม่หายเลยตั้งแต่ปลายปีคริสต์มาสที่แล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับฉันนั่นก็ทําให้รองประธานเนี่ยถึงกับงงไปเลยนะคะว่าคนข้างๆเนี่ยมาสารภาพรักกับเธอตอนไหนแล้วเมื่อนึกย้อนกลับไปก็บพบว่าที่นายบอกว่าถ้ากลัวแก่แล้วไม่มีใครเอาเดี๋ยวฉันจะรับไว้เองอย่าห่วง เอ้ยเนี่ยนะนี่มันคำสารภาพอะไรกันให้ตายเถอะฉันนะอะรอคำนี้มาตลอดเลยนะแล้วทําไมไม่บอกกันตรงๆหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างราบรื่นเลยนะคะห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่านุคุมิสึคุงกับน้องอันนจาจังเนี่ยจะแอบดูอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายแล้วพระเอกของเราก็ได้จูงน้องอันนจาจังกลับมานะคะเพราะอยากจะปล่อยให้สองคนเนี่ยใช้เวลาด้วยกันปรับความเข้าใจด้วยกันใน ตอนแรกอนนัจจางเนี่ยพยายามขัดขืนนะคะเพราะน้องเนี่ยถือคติว่าเรื่องชาวบ้านคือเรื่องของเราแต่ถ้าว่าโดนนึกคุณพิสุคุกงเนี่ยดุเข้าทําให้ออนนจางเนี่ยต้องจำใจเดินตามมาและในขณะที่สองคนเนี่ยเดินกลับมาในระหว่างทางนั้นก็พบเลมอนจางโผล่ออกมาจากข้างป่าในตอนแรกนึกคุณพิสุคุ่งเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ก็สงสัยว่าทําไมเลมอนจางเนี่ยออกมาจากป่าซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยมาหาด้วงที่เนี่ยด้วงตัวใหญ่มากเลยอยากจะเอาด้วงเน ไปปลอบใจคุมาริจังเพราะในตอนนี้คุมาริจังเนี่ยคงจะเศร้ามากแน่เลยและแน่นอนว่าหน้าที่เอาด้วงไม่ให้ก็เป็นหน้าที่ของนุคุมิสุคุงนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องคุมาริจังในตอนนี้น้องเนี่ยดนนั่งเล่นดอกไม้ไฟคนเดียวแล้วน้องคงจะรับรู้สภาพตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าในตอนนี้เธอได้อกหักแบบสมบูรณ์ซึ่งนุคุมิสุคุงเนี่ยได้เอาด้วงมาให้ตามที่น้องเลมอนจังเนี่ยขอร้องเอาไว้ในตอนนั้นเองน้องคุมาริจังเนี่ยก็ได้บ บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยได้มาคุยกับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้บอกปฏิเสธมาแล้วตอนนี้เธอได้อกหักอย่างเป็นทางการแล้วล่ะแต่เธอก็ดีใจนะที่เธอเนี่ยสามารถเอาชนะรองประธานได้เพราะเธอเนี่ยได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงกับประธานชมนมไปแล้วทําในสิ่งที่รุ่นพี่รองประธานเนี่ยทาไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็เธอถือว่าตัวเธอเนี่ยชนะแล้วแต่ก็นะสุดท้ายก็อกหักหลังจากนั้นไม่นานน้องคุมริจังเนี่ยก็ได้ขอให้หนุ่งคุมิสุคุงเนี่ยกลับห้องไป เพราะในตอนนี้เธอเนี่ยอยากจะร้องไห้แล้วเมื่อน,นึกคุม,มิสึคุงเนี่ยมองไปที่น้องคุมาริจังก็พบว่าในตอนนี้น้องเนี่ยน้าตาไหลพลากพลกแล้วล่ะค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่นึกคุม,มิสึคุงดูเหมือนว่าในคืนนั้นเขาเนี่ยจะออกมากินน้ําในตอนดึกแล้วเขาก็ได้แต่คิดว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องมาเจอหน้ากันไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะทําตัวยังไงซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่คนที่อยู่ในชมรมล่ะสิไม่รู้มันจะ เกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะสามารถสงบสติอารมณ์ตัวเองได้แล้วน้องโคมลิจางเนี่ยกำลังส่งต้นฉบับให้กับประธานชมรมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ยังไงเธอก็ต้องขอคําแนะนําจากประธานชมรมอยู่ดีซึ่งดูเหมือนว่าประธานชมรมเนี่ยเขาจะทําตัวปกตินะคะแล้วน้องโคมลิจางเนี่ยก็ยังเขินอายทุกครั้งที่คุยกับประธานชมรมและหลังจากที่เธอคุยกับประธาน การชมลมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องโคมลิีจังเนี่ยก็ได้เดินมาหารองประธานชมลมแล้วก็บอกว่าก็หวังว่าพรุ่งนี้รุ่นพี่จะมาที่ชมลมนะคะเพราะถ้าไม่มีรุ่นพี่ที่ชมรมฉันจะอยู่คนเดียวและฉันก็จะเหงามากในตอนนั้นเองรองประธานชมลมเนี่ยถับน้ําตาแตกไปเลยซึ่งดูเหมือนว่าสาวๆเนี่ยจะปรับความเข้าใจกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรกันเลยนะคะและในที่สุดบรรยากาศของชมลมวรรณกรรมก็ได้กลับคืนสู่ความปกติโดยเฉพาะอณัจจา ที่เธอเนี่ยกินอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วในที่สุดการเข้าค่ายชมรมวรรณกรรมก็ได้จบลงแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนนะคะในวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าเรียนปกติซึ่งในวันนี้น้องเลมอนจางเนี่ยได้เดินเข้ามาทักนุคุมิสึคุงพร้อมกบฝากงานเพื่อให้ลงอัปเดตในอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีบันทึกภาพที่ต้องการให้นุคุมิสึคุงเนี่ยอัปเดตลงอินเทอร์เนต็ตนั่นเองแลวเมื่อน,นุมิรึ คุ้งเนี่ยดูภาพที่เลมอนจังวาดแล้วก็พบว่าเหมือนภาพวาดเด็กอนุบาลเลยแล้วนี่มันตัวอะไรเขาเหรอเนี่ยซึ่งลายเส้นนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กอนุบาลเลยละค่ะแต่ทว่ามันคือความทรงจําที่ดีของเลมอนจังนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงดูเหมือนว่านึกคุ้มิสืโคุ้งเนี่ยจะมาหาน้ําทานนะคะและในตอนนั้นเองนึกคุ้มิสือคุ้งเนี่ยก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆคุยกันดูเหมือนว่าสาวๆในห้องเรียนเนี่ยจะนินทากันระหว่างนึกคุ้มิ มิคุงกับน้องอณานนจังว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีซัมติงกันนะคะแล้วในตอนนั้นเองน้องอณานนจังเนี่ยก็ได้เดินผ่านมาเธอเนี่ยพยายามโบกมือทักทายนุคุมิสกคุงแต่ทว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ดันทำเมินไปแล้วภาพก็ตัดไปด้ตอนเที่ยงในตอนนี้อณาจังก็ได้นำข้าวกล่องเนี่ยมาให้นุคุมิสุคุงนะคะซึ่งดูเหมือนว่านุคุมิสุคุงเนี่ยจะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาหน้าตาเนี่ยดูไม่สบายใจสุดๆไปเลยน้องอณานนจังเนี่ยได้แต่ชวนคุยแต่ทว่า ตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ดั <ury standpoint. S 2> นเงียบกริบเงียบสนิทไปเลยแล้วหลังจากนั้นน้องก็ได้ถามว่านุค <converted> ุมิส <simulations. S 1> <us> ึคุงคิดข้าวกล่องมื้อนี้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ยกนี้ให้น้องอันนาจังเลยเพราะตัวเขาเนี่ยได้บอกว่าเขาไม่อยากมีเขาซุบซิบกับเธอเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยจะหลุดคําพูดรุนแรงไปทําให้น้องอันนาจังเนี่ยได้หยิบกระเป๋าแล้วก็เดินจากไปก่อนจากไปน้องอันนาจังได้บอกว่า ระหว่างที่ทํเข้าวกล่องให้นายเนี่ยถือว่ามันสนุกดีนะแล้วหลังจากนั้นมันจะกาดรอบๆทั้งสองคนเนี่ยก็ดูอึดอัดสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาในห้องเรียนในตอนนี้น้องเลมอนจางเนี่ยได้เดินเข้ามาทักนึกคุมิสซูคุงแล้วก็บอกว่าอยากให้พวกนายนะ่ะปรับความเข้าใจกันนะถ้าเป็นแบบนี้่มันจะไม่ดีเอามากๆเลยขอแนะนําในฐานะรุ่นพี่แล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนเย็นซึ่งนงึกคุมิสซูคุงเนี่ยกำลังเข้าห้องชมรมวรรณกรรมแต่เมื่อเขาเปิดประตูออก มาก็พบว่าอันนาจังเนี่ยกำลังเดินออกนะคะแล้วในตอนนี้นุ่มมิสึคุงเนี่ยอยากจะขอโทษอันนาจังนะคะที่เขาเนี่ยพูดจารุนแรงกับเธอแต่ทว่าก็ไม่ได้ขอโทษได้แต่บอกว่าก็ขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกจากกันนะคะแต่บรรยากาศเนี่ยก็ยังตึงอยู่แล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันถัดมาในตอนนี้นุ่มมิสึคุงเนี่ยกำลังนั่งมือมองในห้องเรียนนะคะและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าโซซเกะเนี่ย ฉันเรียกนุคุมิสึคุงออกไปคุยด้วย2คนในตอนนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่คิดต่างๆน,น,นานาเอ๊ะท่าทางแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้มันต้องใช่แน่ๆเลยด้วยหัวอันจินนาการมันเจิดเลิศแล้วจากการอ่านไลท์โนเวลมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆทันทีที่ถึงจุดหมายนุคุมิสึคุงเนี่ยได้ล้วงกระเป๋าตังค์ตัวเองออกมาเพื่อที่จะยื่นให้กับโซซสุเกะเ,เมื่อเซซสุเกะเห็นแล้วเขาเนี่ยก็ได้แต่ขำนะคะอะไรกันเนี่ยนายเป็นพวกและในที่สุดนุคุมิสึคุงเนี่ยก็รู้ตัวเองแล้วนะ ว่าปล่อยไก่เล้าเบล์และหลังจากนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็รีบเก็บกระเป๋าทั้งทันทีและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มคุยกันอย่างจริงจังแล้วนะคะดูเหมือนว่าโซซุเกะเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าอันนาจังกับนุคุมิสึคุงเนี่ยกำลังคบหากันแต่ถ้าว่านุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธแถมยังบอกอีกด้วยว่าอันนาจังเนี่ยยังชอบนายอยู่นะแต่ถ้าว่าทั้งสองคนเนี่ยยังพูดจากันไม่ถึงไหนจู่ๆอันนาจังเนี่ยก็ได้โพออกมาน้องอันนาจังเนี่ยได ไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแล้วหรืองไงทําไมต้องคุยเรื่องฉันแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็หันไปที่นุ่งม,มิสุคุงแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่านายถูกมาเฟียหน้าหล่อพาตัวออกมาข้างน,นอกฉันก็เป็นห่วงนายแทบแย่อะไรกันเนี่ยทำไมานายมาคุยกับซเซเกะคุงอย่างนี้ล่ะแล้วหลังจากนั้นซเซเกะคุงเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมาแสดงความยินดีกับอนาจังน่ะที่สามารถปล่อยวางเรื่องเขาได้แล้วซึ่งเขาไม่อยากให้อนาจังเนี่ยมาจมปากกับตัวเขารู้สึกยินดีนะถ้าอนาจัง มีรักครั้งใหม่ซึ่งในตอนนั้นเองอันนาจังเนี่ยก็พยายามกำมือตัวเองนะคะเพราะไม่อยากให้คนที่ตัวเองชอบเนี่ยผลักใส่ตัวเองออกมาซึ่งในตอนนั้นเองนุคุูิสุคุงเนี่ยเห็นว่าน้องอันนาจังเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้ไปกั้นระหว่างกลางทั้งสองคนแล้วก็บอกว่านายไม่มีสิทธิ์สั่งให้ใครชอบใครหรือไม่ชอบใครเธอเธออยากจะชอบก็ปล่อยให้เธอชอบไปซึ่งนายน่ะหยุดยัดเยียดความรู้สึกของนายให้กับเธอได้แล้วไม่สงสารกันบ้างหรืองไงรู้นะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ ถ้าว่านายก็อย่าทําแบบนี้สิดูเหมือนว่าในที่สุดโซซเกะก็รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ถูกต้องหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยุดพูดไปในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็รู้สึกตัวเช่นกันว่าเขาเนี่ยทำเกินหน้าที่ซึ่งในตอนนั้นน้องอนาจังเนี่ยก็ได้กลับคืนสติตัวเองกลับมาซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณนุคุมิสึคุงแล้วก็บอกว่าก็อย่างที่นุคุมิสึคุงบอกนั่นแหละฉันเนี่ยอยากจะชอบนายหรือจะชอบใครมันก็เรื่องของฉันฉันอยากจะ จะรักใครอยากกระทําตามหัวใจนายก็ไม่ต้องมายุ่งมันคือเรื่องของฉันก็นะฉันก็ยังชอบนายอยู่นี่นาเพราะงั้นนายจงไปมีความสุขกับคาเลนเธอะหลังจากนั้นน้องอันนาจังเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมานะคะหลังจากนั้นน้องก็พังพูความรู้สึกตัวเองออกมาไม่หยุดหลังจากที่อันนาจังเนี่ตั้งสติได้แล้วเธอเนี่ยก็ไปทําร้ายร่างกายนุคุมิสึคุงซึ่งในตอนนั้นนุคุมิสึคุงก็ได้แต่ถามว่ามาทําร้ายฉันทําไมซึ่งน้องอันนาจังก็ไม่ตอบนะคะเพราะน้องเนี่ยอยากจะ และหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกให้โซซเกะเนี่ยขอโทษนุคุมิสึคุงส่วนนุคุมิสึคุงเนี่ยต้องขอโทษตัวเธอซึ่งนุคุมิสึคุงในตอนแรกเนี่ยก็งงไปเลยว่าทําไมเขาต้องขอโทษน้องอันนาจังแต่เมื่อนึกๆึกดูแล้วก็พบว่าเขามีเรื่องต้องขอโทษเธอนี่นาและหลังจากนั้นโซซเกะเนี่ยก็ได้ขอโทษนุคุมิสึคุงและนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ขอโทษน้องอันนาจังแล้วในที่สุดบรรยากาศอันตึงเครียดระหว่างนุคุมิสึคุงกับอันนาจังเนี่ยก็หายเป็นปิดทิ้งน ะะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องเรียนของนุคุมิสึคุงดูเหมือนว่าในวันนี้จะเป็นการเรียนวันสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะเป็นวันปิดเทอมฤดูร้อนแล้วอาจารย์โลลิประจําห้องเนี่ยก็ได้ประกาศปิดเทอมอย่างเป็นทางการและในตอนพักเที่ยงนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้มารออยู่ที่ตึกหลังเหมือนเดิมและในตอนนั้นเองน้องโคมุริจังเนี่ยก็ได้เดินมาแล้วก็พบว่านุกคุมิสึคุงเนี่ยอยู่ที่นี่ตลอดน้องโคมอริจังยังแซวอีกด้วยนะคะว่าได้ข่าวว่านายเนี่ยโดนนัก เพลงรูปหล่อถ่ายเงินงั้นเหรอซึ่งนคกคุมมิสคุงเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะว่าข่าวที่คุมริจังได้ข่าวมาเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมและหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่ด้วยนะคะดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นที่ห่วงใยของบรรดาสาวๆและหลังจากนั้นน้องอันนจาจังเนี่ยก็ตามขึ้นมาแต่ถ้าว่าคุมริจังเนี่ยได้หันไปคุยกับน้องเลมอนจังว่าเธอเนี่ยอยากเข้าชมรมกีตาร์ยังไงก็อยากให้น้องเลมอนจังเนี่ยสอนเธอหน่อยและน้องเลมอนจังก็ดูดีใจมากเลย ที่โคมริจังเนี่ยสนใจในชมรมกีตาร์แน่นอนว่าเธอรีบลากน้องโคมริจังเนี่ยไปที่สนามกีฬาเพื่อที่จะสอนวิ่งก่อนที่โคลริจะถูกลากไปนะคะเธอได้บอกว่านุคุมิซึคุงนายเนี่ยติดหนี้ฉันไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะถือว่าช่วยกันดูเหมือนว่าโคมริจังเนี่ยจะจินตนาการไปแล้วว่านุคมุมิซึคุงกับอนนาจังเนี่ยมีซัมติงกันนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเพราะพิจารณาการดีๆแทบไม่แตกต่างกันเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ ้าฟในตอนนี้น้องอนนาจังกับนุุนพี่สือคุงเนี่ยได้มายืนกันบนดานฟ้านะคะเพื่อที่จะมองลงไปเห็นคูมริจังกับเลมอนจังดูเหมือนว่า2คนบนดานฟ้าเนี่ยจะขำสองคนข้างล่างที่สนามกีฬามากเพราะคูมริจังเนี่ยไม่เหมาะกับก,การออกก,ากําลังกายเลยแล้วในตอนนั้นเองน,นุ่นพี่สืคุงเนี่ยได้หันไปบอก,กบน้องอนนาจังว่าเขาเนี่ยมีอะไรต้องบอกเธอเป็นเรื่องที่คิดมานานแล้วในตอนนั้นอันนาจังก็ได้แต่บอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะฟังแต่ถ้า จะบอกอะไรฉันจะยืนฟังเฉยๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยกระดันพูดพร้อมกันมาเลยว่านุคุมิสึได้บอกว่าขอให้อนาจังเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาส่วนอนา,นานจานังก็ได้แต่บอกว่าฉันคิดกับนายเป็นแค่เพื่อนน่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มองหน้ากันนะคะแล้วสุดท้ายต่างคนต่างก็ค้ำกันเองเพราะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยยังมีความคิดที่ตรงกันเพราะยังเห็นต่างคนต่างเป็นเพื่อนกันนั่นเองและในที่สุดมิตรภาพทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงอยู่ หลังจากนั้นองอณาจาังเนี่ยก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับนายเข้าสู่ชมรมคนอ,อกหักนะแล้วนุ้คุม,มิสซอคุงก็ได้แต่บอกว่าผมยังไม่ได้ออกหักสักหน่อยแต่ก็นะเข้ากลุ่มก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชนหมัดเพื่อยอมรับการเข้าชมรมคนอ,อกหักนั่นเองแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่4เปิดตอนที่ห้ามาแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของนุคุมิสึนะคะในตอนนี้เนาะคาจูเนี่ยกำลังตื่นเต้นกับบางอย่างน้องเนี่ยรีบออกมาต้อนรับท่านพี่ของเธอแน่นอนว่านุคุมิสึเนี่ยพยายามห้ามน้องคาจูที่เรียกเขาว่าท่านพี่นะคะแต่ถ้าว่าม่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงแล้วในขณะนี้ดูเหมือนว่าน้องคาจูเนี่ยกำลังตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างน้องเนี่ยพูดสลับสับสนกันไปหมดจนกระทั่งนุคุมิสึเนี่ยมองไปที่หน้าบ้านก็พบว่ามีร้อง องเท้าผู้หญิงคู่หนึ่งเขาเนี่ยถึงก็บอกออกมาว่าไม่จริงนะ่ะบ้าไปแล้วแล้วภาพกระตัดมาในห้องครัวเป็นอย่างที่นึกคุมิสึกสังหรนใจเลยค่ะว่าคนที่มาบ้านนั่นก็คือยานามิอันนะหรือน้องอันนาจังนั่นเองในตอนนี้เนี่ยเธอกําลังซวยข้าวที่บ้านของนุกคุมิสึกอย่างสบายใจเลยละ่ะเธอเนี่ยได้บอกว่ากลับมาแล้วเหรอฉันเนี่ยเอาของมาฝากนะ่ะเดือนนี้พอของเธอเนี่ยทางานแต่บริษัทกลับให้เส้นโซบะมาแทนเงินเดือนมูลค่ารวมๆแล้ว3 0 0แสน ตอนนี้เธอตะเวนเอาเส้นโซบะเนี่ยไปแจกตามบ้านเพื่อนอยู่นุคุมิสึก็ได้บอกว่าจะเติมข้าวอีกไหมล่ะข้าวที่กินอยู่น่ะแล้วน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอกินจานที่3แล้วไม่อยากจะกินอะไรต่อไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอกินเส้นโซบะจนรู้สึกว่าเส้นโซบะเนี่ยไม่อร่อยอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นน้องคาจูเนี่ยก็ได้มาชวนอนาจังคุยนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยมีเรื่องสอบถามขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะเมื่ออันนาจังรับปากแล้วน้องคาจูเนี่ยก็ วางเครื่องอัดเสียงลงยิบสมุดและปากกามาเตรียมจดเรียกได้ว่าซักประโยชน์แทบจะเป็นทะเบียนราดเลยละค่ะหลังจากนั้นนึ่มมีสื่อเนี่ยก็ได้ห้ามซึ่งน้องเนี่ยก็ได้โวยวายว่าท่านพี่อย่ามายุ่งกับหนูนะหนูเนี่ยอยากจะรู้ว่าตอนที่ท่านพี่อยู่ที่โรงเรียนน่ะท่านพี่ใช้ชีวิตยังไงในตอนนั้นเองอันนาจางเนี่ยถึงกับมองนึคค่มมีสื่อแปลกๆเลยนะคะนี่นายให้น้องเรียกว่าท่านพี่งั้นหรอหนุคค่มมีสื่อเนี่ยถึงกับไปไม่ถูกเลยนะคะในจังหวะนั้นเองจู่ๆ SMS <S <S ในโทรศัพ <S <S ท์ของทั้งสองคนเนี่ยก พร้อมกันดูเหมือนว่าจะเป็น SMS หรือข้อความจากของชมรมนั่นเองเราภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนในตอนนี้อนนัจจังรวมถึงนุครมิสึคุงเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนนะคะแน่นอนว่าในห้องชมรมเนี่ยก็เต็มไปด้วยกล่องโซบะดูเหมือนว่าน้องอนนัจจังเนี่ยจะนําเส้นโซบะมาฝากเพืเ่อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วในตอนนี้รองประธานชมรมกับประธานชมรมเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องสําคัญให้กับสมาชิกชมรมทราบนั่นก็คือทุกคนในชมรมเนี่ยต้องส่งนิยายเพื่อที่จะตี พิมพ์เป็นเล่มแน่นอนว่าเขาเนี่ยต้องมาถามสมาชิกทุกคนว่านิยายขอยงทุกคนที่จะส่งตีพิมพเนี่ยคือเรื่องอะไรนืคุณพี่สือเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยจะเขียนเรื่องเดิมปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกับอนนัจจังส่วนโคนมริจังนั้นเธอเนี่ยตั้งใจจะเขียนเรื่องใหม่เมื่อทุกคนเนี่ยตกลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วประธานกับรองประธานก็ได้แจ้งอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องแวะเวียนไปช่วยชมรมห้องสมุดเพื่อที่จะจัดห้องสมุดซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนถึงกับงงไปเลยนะคะว่าทํา ชมลมเราต้องไปยุ่งกับห้องสมุดด้วยซึ่งรองประธานกับประธานเนี่ยก็ได้บอกว่าชมลมเรากับชมลมห้องสมุดนะ่ะก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะ่ะพอทุกครั้งที่ห้องสมุดเนี่ยจะสั่งหนังสือมาเราก็จะมีโอกาสเนี่ยสั่งหนังสือหรือขอหนังสือมาอ่านก่อนนั่นเองและหลังจากเลิกชมลมแล้วนึกุมิสึกับน้องอน,นาจาังเนี่ยก็ได้เดินกลับพร้อมกันในตอนนั้นอน,นาจาังเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของเธอให้นุกุมิสึฟังอีกแล้วทันทีที่นุกุมิสึได้ยินเนี่ยเขาว่าทำหน้านายเลยนะ ะะซึ่งเธอเนี่ยได้เล่าว่าเธอเนี่ยกับซซซุเกะสัญญากันว่าถ้าต่างคนต่างมีแฟนเนี่ยจะแนะนําแฟนให้กับครอบครัวรู้จักแล้วเธอก็ได้บอกว่าคาเรนเนี่ยเป็นคนน่ารักต้องปรับตัวเข้ากับครอบครัวของเธอแล้วก็ซซซุเกะได้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นนุคุมิเสะเนี่ยก็รู้สึกแหมงๆนะคะแล้วก็ถามว่าอันนาจังเนี่ยทำใจได้แล้วหรออันนาจังก็ได้บอกว่าเธอไม่ใช่อันนาจังในเทอมหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยเธอเปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแสงเปล่งประกาย จากเธอซึ่งนืกคุณมิสึ่อก็ได้ถามนะคะว่าไปทําอะไรมาเธอก็ได้บอกว่าเนี่ยเธอได้อ่านหนังสือทําให้ยกระดับจิตใจของเธอได้มากขึ้นหลังจากนั้นนืกคุณมิสึเนี่ยก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุในใจนะคะก็ขอให้ใจร่มร่มแบบนี้ไปนานๆนะแม่คุณแล้วภาพก็ตัดไาอีกวันหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่านืกคุณมิสึคุงเนี่ยกำลังเดินทางไปห้องสมุดนะคะตามเวรที่ต้องรับผิดชอบแล้วในตอนนั้นเองพอหนุ่มแวน่นหรือนิสกิเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาทักนืกคุณมิสึแถม ขายางโชว์บางอย่างให้กับนุคุมิสึดูอีกด้วยนั่นก็คือกําไรข้อมือที่แฟนสาวของเขาเนี่ยห้เอาไว้เขาเนี่ยได้ถามนุคุมิสึว่าเป็นยังไงล่ะมันดูโดดเด่นไปหรือเปล่าถ้าใส่แบบนี้น่ะนุคุมิสึเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะพอคุยไปคุยมาก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้าแวนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยต้องการที่จะอวดแฟนนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เลยแต่ยิ้มแห้งไปเลยเราภาพก็ตัดไปที่ห้องสมุดในตอนนี้นุคุมิสึกับน้องโคมุริจังเนี่ยก็จับคู่เพื่อที่จะจัดหนังสือในห้องสมุดนัน ในตอนนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็พูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือนิยายหรือนิยายที่จะเขียนโคมุริจังเนี่ยก็ได้โชว่วาเธอเนี่ยได้เอานิยายที่ไปเขียนลงเว็บออนไลน์ทุกครั้งที่เปิดเข้าไปใหม่ยอดฟอลโล่เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนุคนคุมิเสืเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะระดับที่โคมุริจังอยู่ในเว็บออนไลน์เธอเนี่ยอยู่อันดับแเชียวนะตอนนั้นน้องโคมุริจังเนี่ยได้แต่กระยิ้มยิ้มย่องนะคะเพราะถึงเธอจะนกเรื่องความรักแต่ถ้าเรื่องเขียนนิยายแล้วเธอเนี่ยไม่เป็นรองใครเล แล้วในขณะนั้นเองโคมรีจังเนี่ยก็ได้ถามนุคุมิสึว่าน้องเลมอนจังเนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายหรือเปล่านุค,คุมิสึคุูเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องส่วนตัวของเลมอนจังหรอกนะก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ถามโคมรีจังว่ามีอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าโคลบรีจังกับเลมอนจังเนี่ยจะสนิทกันนะคะหลังจากที่โคมรีจังเนี่ยต้องการให้นุคุมิสึกับน้องอนนาจังเนี่ยมีเวลาด้วยกันเลยบอกน้องเลมอนจังว่าเธอเนี่ยสนใจกีตา แลหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสนิทกันมากขึ้นถึงขนาดมีลายส่วนตัวกันเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ชมรมวรรณกรรมในตอนนี้นุ่มมี่เสือรเนี่ยต้องการจะบีบอะไรบางอย่างในห้องชมรมเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าในตอนนี้เลมอนจังเนี่ยกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เขาเนี่ยแทบปิดประตูไม่ทันเลยแต่ถ้าว่าปิดได้แป๊บเดียวประตูก็ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งเลมอนจังเนี่ยได้มาถามว่านุคมมิเสอร์เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าซึ่งนุคุมิเสือร์ ก็บ่นก็ปอดกะแปะนะคะว่าทําไมมาเปลี่ยนเสื้อในห้องนี้น้องเลมอนจังก็ได้แต่บอกว่าก็ห้องในชมโรงกีต้ามันเล็กที่นี่หนาสะดวกกว่าแล้วก็ไม่มีคนอีกด้วยหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมี SMS หรือไลน์แมสเซจเนี่ยเข้าไปในเครื่องของน้องเลมอนจังนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนแล้วภาพก็ไตดกลับมาที่บ้านนุคุม,มิสึคุงดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดในขนาดนเนี้นะ คาจูกําลังซักไซสไล่เลี้ยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอนนาจังกับนุคุมิสึคุงในขณะนั้นเองจูจูข้อความในเครื่องนุคุมิสึคุงเนี่ยก็เด้งออกมาก็พบว่าน้องอนนาจังเนี่ยเป็นคนส่งมานั่นเองเธอได้ชวนนุคุมิสึคุงเนี่ยไปที่ร้านคาเฟ่เพื่อจะกินของหวานด้วยกันน้องเนี่ยดีใจมากๆเลยที่พี่ชายของตัวเองเนี่ยได้เดทเป็นครั้งแรกสักทีหนึ่งซึ่งนุคุมิสึเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะเพราะเขาเนี่ยคิดว่าอนนาจังเนี่ยคงไม่ชวนเขาออกเดทหรอก แม่นั่นน่ะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วภาพกระตัดไปที่รถร่วมสาธารณะในตอนนี้นุกคุณพี่สื่อเนี่ยกำลังนั่งรถร่วมสาธารณะไปหาหน้าองอณัจังนะคะที่คาเฟ่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นุกคุณพี่สื่อเนี่ยกำลังคิดหนักเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นไลท์โนเวลนิยายหรือแม่งอะถ้าผู้หญิงชวนไปร้านขนมหวานสองต่อ2ทุกพจนานุกรมหรือทุกคําจํากัดความนั่นก็คือการเดทนั่นเองหรือว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราแล้วภาพ ตัดไปที่ร้าานคาเฟในตอนนี้สังหอนแรกในใจของนุคุมิสึคุงก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าอนะาจาังเนี่ยไม่ได้ต้องการชวนมาออกเดทเธอต้องการที่ระบายเพราะโซซูกะเนี่ยได้พาคาเรนจังไปแนะนําให้กับครอบครัวของเธอและครอบครัวของโซซูกะนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยอาจอันอ้นตันใจเป็นอย่างมากเลยตอนนี้ทั้งสั่งขนมหวานกินน้ําหวานจนนุคุมิสึเนี่ยต้องทักระเบรกเอาไว้ก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอได้คิดอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ถ่ายรูปของบนโต๊ะติดตัวนุคุมิสึคุงไปอีกด้วย ฟีลแบบว่าอยากแท้งกระแสอยากมีข่าวอะไรประมาณนั้นละค่ะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่านุคุมิสเนี่ยจะมองเห็นอะไรบางอย่างจากนอกร้านเขาเนี่ยได้เห็นเลมอนจังมากับมิสกิคล้ายกับว่าทั้งสองคนเนี่ยมาออกเดทกันด้วยสัญชาตญาณของน้องอนาจังเธอเนี่ยก็ได้หลบทันควันเลยนะคะเพราะกลัวทั้งสองคนที่นอกร้านเนี่ยเห็นเขา้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหลบกันทําไมไม่ได้ทําอะไรผิดสักกันหน่อยหลังจากนั้นครูข้างนอกเนี่ยก็ได้เดินจากไปทําให้อนาจังกับน,น,นุคุมิสืคุงเนี่ย รีบเช็คบินนะคะเพื่อที่จะต้องการตามไปดูซึ่งอันนาจังเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะมิสกิเนี่ยนอกใจแฟนของตัวเองแล้วในขณะที่สองคนเนี่ยกำลังคุยกันเมื่อออกมาแล้วพบว่ามิสกิกับน้องเลมอนจังเนี่ยได้หายไปแล้วแต่ถ้าว่าทั้งสองคนเนี่ยกับรู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งจองมาที่พวกเขาเมื่อทั้งสองคนเนี่ยสังเกตดีๆก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางของเธอเนี่ยคุนตาสุดๆใช่แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือน้องจีฮายะแฟนสา ของมิสกิคุงนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเธอก็สังหอนใจนะคะว่าถูกนอกใจอยู่ก็เลยแอบตามมาดูอยากจะจับให้ได้คาหนังคาเขาแถมยังขอร้องนุกคุณมิสกอานาจังด้วยนะคะว่าให้ช่วยจับการนอกใจของมิสกิให้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าอานาจังเนี่ยจะรับปากเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะโดยไม่ถามความรู้สึกของนุกคุณมิสุเลยแล้วภาพกระตัดมาที่โรงเรียนในวันนี้นุกคุณมิสุเนี่ยได้ดูอานาจังนะคะว่าทําไมไปรับปากแบบนั้นละ่ะแต่เหตุผลของน้องอนาจังเนี่ย ก็ทาให้นุคุมิสึเนี่ยยอมรับนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะตักเตือนน้องเลมอนจังในฐานะเพื่อนเธอคิดว่าการที่เพื่อนเนี่ยพูดตรงๆกับเพื่อนอีกคนนึงมันเหมาะสมกว่าการที่คนนอกเนี่ยมาบอกแทนดูเหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่ยจะจริงใจกับน้องเลมอนจังเป็นอย่างมากเลยนะคะมาเห็นเพื่อนทําผิดก็อยากจะตักเตือนนี่ก็คือความหมายที่เธอต้องการสื่อออกมาให้นุค,คุมิสึคุงเนี่ยเข้าใจแล้วภาพก็ตัดไปที่วันหยุดดูเหมือนว่าในวันนี้นุคุมิสึอันนาจังร่วมถึงน้อง จีฮายะเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันนะคะซึ่งนึกคุม,มิสึเนี่ยสงสัยนะคะว่าจีฮายะรู้ได้ยังไงว่ามิสกิคุงเนี่ยจะมาที่นี่ซึ่งน้องจีฮายะเนี่ยก็ได้บอกนึกคุม,มิสึคุงว่าเธอเนี่ยได้แอบติดตั้ง GPS ไว้ที่โทรศัพท์ของมิสกิคุงในตอนนั้นนึกคุม,มิสึเนี่ยถึงกับขนหัวลุกเลยนะคะมินาเชื่อว่าผู้หญิงจะทำมาเรื่องอะไรน่าขนหัวลุกได้ขนาดนี้หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่ามิสกิคุงเนี่ยมาพร้อมกับน้องเลมอนจังดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ย ออกเที่ยวด้วยกันนะคะในตอนนั้นเองมิสกิคุงเนี่ยก็ได้ซื้อขนมหวานให้กับน้องเลมอนจัง <S <S 1> <S 1> เมื่อนุกผูพิสึเนี่ยสังเกตหน้าของน้องจีฮายะก็พบว่าเธอเนี่ยทำสีหน้าแปลกๆไปหลังจากนั้นน้องจียายะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกมานะคะแต่ถ้าว่าก็มีเรื่องบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดูเหมือนว่ามิสกิคุงเนี่ยจะสังเกตว่าเขาเนี่ยถูกตามตัวหรือถูกสะกดรอยตามนั่นเองเพอเห็นแวบ,บๆอะไรประมาณนั้นกลายเป็นว่าคนตามเนี่ยถูกตามซะเองนะคะ และในตอนนั้นจิฮายะกับนุคุมิสึคุงเนี่ยก็พยายามหนีแต่ถ้ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกจับได้ว่าอยู่ด้วยกัน2คนและในตอนนั้นเองน้องจิฮายะเนี่ยก็ได้บอกมิสึกิคุงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนุคุมิสึคุงจะเป็นคนอนธิบายเองเธอเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดแล้วแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่5เปิดตอนที่6มาและในตอนนี้นุคุมิสึก็ได้ออกมาคุยกับมิสกินะคะในตอนนี้หนุ่มแวนเนี่ยก็บอกนึคุมิสึว่าถ้านายอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยตอนนี้เนี่ยฉันทําใจได้แล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้ตาแวนเนี่ยกำลังเข้าใจอะไรผิดนะคะนึคุมิสึเนี่ยก็คิดแบบนั้นแต่ก่อนที่นึคุมิสึเนี่ยจะตอบอะไรเขาก็ได้บอกว่าเขาก็มีอะไรจะถามมิสกิเหมือนกันว่าทําไมวันนี้มิสกิกับเลมอนจางเนี่ยถึงออกมาเที่ยวกัน2ต่อ2 และในตอนนั้นเองมิสกิก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวกับเลมอนจังหรอกนะแต่พอดีว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยมีแฟนมาก่อนเพราะฉะนั้นเลมอนจังเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาสนิทมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเขาเลยนะัดเลมอนจังออกมาข้างนอกในวันหยุดนะ่ะแล้วในตอนนั้นเองนุงคุมิเซ่เนี่ยก็ได้คิดว่างานงอกแล้วทีนี้จะทํายังไงล่ะหลังจากที่ตอบคําถามของนุงคุมิสซเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิสกิก็ได้ถามนะคะว่าแล้ววันนี้นุคุมิเซ่เนี่ยมาอยู่ กับจีฮายะได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าปราจารย์แห่งการอ่านไลท์โนเวลก็แก้ตัวไปแบบแท้ๆว่าเขาเนี่ยก็มีเรื่องที่จะปรึกษาจีฮายะเหมือนกันเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วมิสกิเนี่ยก็คิดเองเออเองเลยนะคะว่าเนึคุมิสึเนี่ยมีความรักต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับความรักซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็อาสาลเลยว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเนึคุมิสึเองแล้วก็เอออหอหมกไปเลยว่าเนึคุมิสึเนี่ยอาจจะแอบชอบอันนะจังหลังจากนั้นมิสกิเนี่ยก็ได้บ ว่างั้นก็ชวนสาวๆมาเที่ยวกับพวกเราเลยยังไงล่ะเนื้อคือมิเซะเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะก็แก้ตัวแบบนั้นออกไปแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดไปยังวันที่นัดหมายในตอนนี้เนื้อคือมิเซะเนี่ยไม่มีทางเลือกนะคะเขาเนี่ยได้ชวนอาณาจังมาเป็นเพื่อนและแน่นอนว่าในวันนี้มิสกิก็ได้พาคุณจิฮยะพร้อมกับเลมอนจังมาอีกด้วยและสถานที่ที่นัดหมายของทุกคนวันนี้นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั่นเองด้วยเหมือ ว่าทุกคนเนี่ยจะตื่นเต้นกระสิ่งรอบตัวเป็นอย่างมากเลยเพราะมันค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าว่าจะมีคนเดียวเนี่ยที่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากนักนั่นก็คืออันนาจังในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังโวยวายกันนึกขึ้นไม่สึคุงว่านายเนี่ยเป็นวัยรุ่นมอปลายจริงหรือเปล่าวัยรุ่นมอปลายเนี่ยต้องถ่ายรูปรัวๆสิดูอย่างฉันในวันนี้การแต่งตัวเนี่ยจัดเต็มมาขนาดนี้ทำให้ได้ถ่ายรูปเนี่ยถือว่าเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยหลัง จากนั้นน้องอันนะจังเนี่ยก็โวยวายตลอดทางบนตลอดทิปเลยซึ่งแน่นอนว่าต่างจากคนอื่นๆนะคะที่ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นน้องจิหายะาเลมอนจังแน่นอนว่าอันนะจังเนี่ยพยายามทาตัวกล้มกลืนสุดๆแต่ก็ดูเหมือนว่าความพยายามของเธอนั้นไม่ค่อยจะประสบผลสักเท่าไหร่ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังแยกย้ายกันไปดูในตอนนั้นเองนึกคุมิสึเนี่ยก็ถูกใครบางคนเนี่ยทักมาจากด้านหลังนั่นก็คือเลมอน จังนั่นเองเธอเนี่ยได้เข้ามาทักทายนุคุมิสึนะคะแล้วยังถามอีกด้วยว่าแผนเที่ยววันนี้เนี่ยนุคุมิสึเป็นคนวางแผนงั้นหรอซึ่งนุคุมิสึก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็ได้บอกว่ามิสึกิเนี่ยเป็นคนนัดเองซึ่งดูเหมือนว่าเลมอนจังจะสงสัยนะคะว่านุคุมิสึกับมิสึกิเนี่ยไปจันทร์กันตอนไหนอันที่จริงแล้วเพราะปกติแล้วมิสึกิเนี่ยมีอะไรก็จะปรึกษาเธอซึ่งดูเหมือนว่ามันจะทําให้เธอเนี่ยซึมไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องท้อง ฟ้าจำลองหลังจากที่ทุกคนเนี่ยซื้อตั๋วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองน้องจีฮยะเนี่ยก็ได้บอกกับมิสกิว่าดูเหมือนข้างในเนี่ยจะมีการไขปริศนาด้วยเธอเนี่ยอยากจะลองทุกคนที่มาในวันนี้แข่งกันดูนะ่ะหลังจากนั้นมิสกิเนี่ยก็เห็นดีเห็นชอบด้วยนะคะเพราะเขาตั้งใจว่าอยากให้นึกขึ้นิสึเนี่ยอยู่กับอนะจัง2ต่อ2ซึ่งเขาก็ได้ไปกระซิบบอกนึกขึ้นิสึซึ่งตอนนึกคือิสึเนี่ยได้แต่ยิ้มแห้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นมิสกิ ก็ได้บอกให้เลมอนจังมาอยู่กลุ่มเดียวกับเขากับจีไฮยะซึ่งน้องเลมอนจังก็ได้ปฏิเสธไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็ให้มิสุกิกับจีไฮยะเนี่ยไปกัน 2, 2ต่อ2เพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเธอเนี่ยจะไปกับนุคุมิสึกับอน,นะจังแน่นอนว่ามิสุกิเนี่ยพายายามอย่างสุดความสามารถนะคะเพราะเขาอยากให้นุคุมิสึเข้าไปกับอน,นะจัง2ต่อ2อยากทําตัวเป็นพ่อสื่อพ่อชักจนสุดท้ายแล้วน้องเลมอนจังก็ได้ถามมิสุกิว่า สรุปแล้วจีไฮยะเนี่ยเป็นแฟนนายใช่ไหมถ้าเป็นแฟนนายเนี่ยก็เข้าไปข้างในสองคนสิซึ่งมิสกิก็ได้บอกว่าใช่ฉันเป็นแฟนจีไฮยะหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยจึงได้หลุดปากออกไปว่าให้มันได้อย่างนี้สิที่สมกับเป็นคนที่ฉันแอบหลงรักในตอนนั้นเองสถานการณ์เนี่ยถึงับเงียบกริบเลยดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะเผอหลุดปากความในใจออกไปนะคะในตอนนี้มิสกิก็รู้แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่เลมอนจังหลงรั ในตอนนั้นเองเลมอนจังก็ทําอะไรไม่ถูกดันพังปากพูดความในใจตัวเองออกไปหลังจากนั้นเมื่อเธอได้สติแล้วเธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปนะคะตอนแรกมิสกิเนี่ยตั้งท่าว่าจะวิ่งตามเลมอนจังออกไปแต่ถ,ถ้าว่าจิฮายะเนี่ยก็ได้กอดแขนของเขาเอาไว้แล้วก็บอกว่าฉันนะ่ะฉันน่ะเป็นแฟนของมิสกิไม่ใช่หรอและหลังจากนั้นจะาหนุ่มแวนเนี่ยก็ได้สติหันมากอดแฟนตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยให้เลมอนจังเนี่ยวิ่งไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็น,นึกคือมิสกิ นี่แหละที่ต้องวิ่งตามเลมอนจังออกไปเพราะเขาคิดว่าถ้าปล่อยเลมอนจังอยู่คนเดียวเนี่ยมันคงจะไม่ดีแน่ๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ป้ายรถเมย์ดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะมายืนรอรถที่ป้ายรถเมย์นะคะแล้วนุกคุ้มิเสะเนี่ยก็ตามมาทันซึ่งเมื่อเห็นหน้าน้องเลมอนจังเนี่ยนุกคุ้มิเสะก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องชวนคุยเรื่องอะไรสุดท้ายแล้วนุกคุ้มิเสะเนี่ยก็ได้ชวนคุยเรื่องชมลมนะคะว่าเลมอนจังเนี่ยจะเขียนวรรณกรรมหรือการ์ตูนเรื่องไหนส่งที่ชมลม ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอจะลองเขียนนิทานเด็กดูนะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องนิทานเด็กกี่ยวกบเจ้าหญิงเจ้าชายให้กับนึกนคุณพี่สื่อฟังดูเหมือนว่าชีวิตเจ้าหญิงจะแทนตัวเธอและเจ้าชายจะแทนมิสกิและเนื้อเรื่องสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความรักที่สุขสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่นานรถบัสเนี่ยก็ได้มาถึงนะคะหลังจากนั้นน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้ขึ้นรถบัส นึกคือพี่เสือได้มองตามน้องเลมอนจังไปก็พบว่าดูเหมือนเธอเนี่ยจะมีสีหน้าที่เศร้าสร้อยและเห็นว่าเลมอนจังเนี่ยเหมือนกำลังร้องไห้อยู่นะคะและหลังจากนั้นประตูรถบัสก็ได้ปิดและน้องเลมอนจังก็ได้นั่งรถจากไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้นึกคือพี่เสือเนี่ยกำลังคุยเมเสเซจกับน้องอนาจังดูเหมือนว่าตอนตอนนี้ทุกคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะติดต่อน้องเลมอนจังได้และจู่ๆก็มีข้อความหนึ่งเนี่ยดังขึ้นนะคะแล้ว ภาพก็ต่ามาด้านนอกดูเหมือนว่าจีฮายะเนี่ยจะส่งเมสเซจเรียกเนคูม,มิสึออกมาคุยด้วยกันนะคะซึ่งจีฮายะเนี่ยก็ได้ถามเนคูม,มิสึว่าสามารถติดต่อเลมอนจังได้หรือยังดูเหมือนว่าเธอจะเป็นห่วงเลมอนจังนะคะเนคูม,มิสึก็ได้แต่บอกว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเลมอนจังได้เลย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ปรับทุกกับเนคูม,มิสึคุงนะคะแ <c oughs> อดจีจี GG. เนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าทําไมคนที่มีแฟนแล้วชอบมาปรึกษาปัญหาความรัก คน,คยนอย่างเช่นจิฮย่าเนี่ยชอบมาปรึกษานึกคือมิสึนะคะดูเหมือนว่าจีฮยะเนี่ยจะเศร้ามากๆเลยเพราะเธอเนี่ยได้บอกกับน,นึกคือมิสึว่าเธอเนี่ยไม่เอาไหนเลยไม่เข้มแข็งเอาซะเลยทั้งทงที่บอกว่าพร้อมจะถอนตัวแล้วแท้แต่พอม,มารู้ว่าทํากิซุกิเกิดไปชอบเลมอนจังขึ้นมาเธอคงจะทําใจไม่ได้แต่ถ้าวันไหนมิสกิบอกว่าชอบเลมอนจังขึ้นมาฉันก็คงจะต้องถอนตัวจริง,รงๆแล้วละ่ะในตอนนั้น นึกคือมิสือเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าอย่าคิดเองเออเองแล้วก็ทําอะไรไม่ปรึกษาใครสิเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจยกับเรื่องนี้ที่สุดนั้นก็คือเลมอนจังนะหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะสงบสติอารมณ์แล้วก็คิดได้แล้วนะคะหลังจากนั้นจิฮายะเนี่ยก็ได้ขอตัวที่จะกลับบ้านเพราะในตอนนี้เนี่ยมันก็ดึกมากแล้วก่อนจะกลับเนี่ยน้องยังให้เครื่องติด GPS กับนึกคือมิสือนะคะแต่ทว่านึกคือมิสือเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ให้จิฮายะเนี่ย สัญญากับนึกคุอมีสือด้วยว่าจะไม่ใช้เจ้าเครื่องนี้อีกแล้วซึ่งน้องก็รับปากนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกลับบ้านและในระหว่างทางที่นึกคุมิสือเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านตัวเองนะคะโทรศัพท์ของเขาเนี่ยก็มีเสียงเรียกเข้ามาเมื่อนึกคุมิสือรับสายก็พบว่าปลายสายนั้นก็คือรองประธานชมรมวรรณกรรมนั่นเองดูเหมือนว่ารุ่นพี่เนี่ยจะโทรมาบอกว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่าเลมอนจังเนี่ยอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าเธอจะไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณ ญาของเธอแล้วเธอเนี่ยก็อยากจะชวนนุชมิสึไปรับเลมอนจังพร้อมกับพวกเราทุกคนดูเหมือนว่าได้กําหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วภาพก็ได้ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้นุชมิสึเนี่ยก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับชมรมวรรณกรรมนะคะยกเว้นประธานและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มาอยู่ในจุดพักรถนะคะเพื่อที่จะหาอะไรกินแล้วก็หาของฝากไปให้กับน้องเลมอนจังแล้วก็ของฝากของตัวเองเอง แล้วภาพก็ตัดมาที่รองประธานช่มลมวรรณกรรมกับน้องโคม,มาริดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีปัญหามีความคิดไม่ตรงกันนะคะเกี่ยวกับการเลือกของจนสุดท้ายแล้วนุคุมิสึเนี่ยต้องมาห้ามทับแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องออกเดินทางแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมืดจนสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เลิอกออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแล้วระหว่างในการเดินทางนุงคุมิสึเนี่ยก็ได้ถามรองประธานนะคะว่ารุนพี่เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเลมอนจังเนี่ย มาอยู่บ้านคุณย่าลุนพีก็เลยบอกว่าโคมาริจังเนี่ยก็ได้อยู่ชมรมกีตาพร้อมกับเลมอนจังเหมือนกันแล้วประธานชมรมกีตาก็ได้ไปคบกับคุณแม่ของเลมอนจงังโคมาริก็ไปด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าคุณแม่ของเลมอนจังเนี่ยรู้สึกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยแปลกๆออกไปก็เลยให้มาอยู่กับคุณย่านายก็ทําให้รู้ว่าเลมอนจังเนี่ยอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ขับรถตาม G.P.S ไปนะคะจนกระทั่งไม่มี เส้นทางนี่จะสามารถขับรถเข้าไปได้อีกแล้วลุนพี่เนี่ยต้องจอดรถแล้วก็โทรไปหาเลมอนจัง <c oughs> เพื่อให้เลมอนจังเนี่ยคอนเฟิร์มที่อยู่อีกครั้งหนึ่งในระหว่างนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้รอเลมอนจังตอบกลับมานะคะทุกคนก็ได้ลงไปถ่ายรูปดูเหมือนว่าบรรยากาศรอบๆอบเนี่ยจะดีมากมากเลยและแน่นอนว่าน้องนอันณนจังเนี่ยไม่พลาดที่จะถ่ายรูปนะคะโดยเธอเนี่ยตะโกนใช้นิ้วมือเป่าเปาเลยและในตอนนั้นเองโคมริจังเนี่ยเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างในน้ำ ซึ่งแน่นอนว่านุคุมิสึเนี่ยก็สนใจในสิ่งที่เธอมองและในตอนนั้นอันนาจังเนี่ยก็ได้แต่โวยวายเลยว่าทําไมสนใจอะไรในน้ํามากกว่าตัวเธอล่ะหลัง<ฉ><น>จากนั้นอันนาจังก็เป็นอันนาจังนะคะโวยวายจนสุดท้ายนคุนนนนมิสึเนี่ยต้องหยิบโทราศัพท์ออกมาจะถ่ายเธอในขณะที่อันนาจังเนี่ยพยายามแอคท่าเตรียมจะถ่ายรูปโคมาริก,กับนุคุมิสึเนี่ยก็เห็นว่าเลมอนจังเนี่ยแอบย่องมาข้างหลังอันนาจังหลังจากนั้นในขณะที่นุคุมิสึ จะกดถ่ายรูปอนาจังก็เป็นจังหวะที่เลมอนจังเนี่ยถาให้อนาจังตกใจจนทําให้น้องอนาจังเนี่ยตกลงไปในน้ําเลยนะคะซึ่งนายก็เรียกเสียงหัวเราะจากบรรดาเพื่อนๆได้แล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านพักต่างอากาศคุณย่าของเลมอนจังในตอนนี้เลมอนจังก็ได้พาน้องอนาจังกลับมาอาบน้ําที่บ้านพักต่างอากาศของคุณย่าเธอนะคะและหลังจากที่พาน้องอนาจังอาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันที่ ห้องรับแขกนะคะและในตอนนั้นเองคุณย่าของเลมอนจังเนี่ยก็ได้กลับมาพอดีเลยคุณย่าของเลมอนจังเนี่ยตอนรับทุกคนเป็นอย่างดีแถมยังชวนเด็กๆทุกคนเนี่ยทานซูชิเป็นมื้อเย็นอีกด้วยในตอนแรกนคือมิสึเนี่ยตั้งท่าว่าจะปฏิเสธนะคะแต่ดูเหมือนว่าอนนาจังเนี่ยจะรู้ทันเธอเนี่ยรีบรวบมือแล้วก็ปิดปากนค่มมิสึอ,อย่างไวเลยนะคะแล้วก็ตอบรับแทนนู่มมิสึด้วยว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะกินข้าวเย็นด้วยแล้วภาพก็ตัด นในตอนเย็นในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยร้อมวงเงินที่โต๊ะอาหารโดยมีซูชิจานใหญ่สองจานเนี่ยวางอยู่ซึ่งซูชิเนี่ยก็มีหลากหลายหน้านะคะน้องโคโมาริจังเนี่ยตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยอันนู้นก็ไม่เคยกินอันนี้ก็ไม่เคยกินโดยมีเลมอนจังนั่งข้างๆแล้วคอยส่งของกินให้ตลอดตัดภาพมาที่อันนะจังนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็คอยตักกินเองโดยไม่ต้องมีใครคอยเสิร์ฟให้แล้วก็เรียกได้ว่าทั้งโต๊ะเนี่ยมีเธอ คนเดียวเนี่ยกินได้มากที่สุดหลังจากนั้นไม่นานมื้ออาหารเนี่ยก็ได้จบลงนะคะเด็กๆเ,เนี่ยได้ช่วยกันเก็บโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยล้างจานชามเสร็จหลังจากนั้นคุณย่าก็ได้ชวนทุกคนเนี่ยนอนพักที่บ้านพักต่างอากาศของเธอแน่นอนว่าบรรดาสาวๆของชมรมวรรณกรมกรมเนี่ยก็ตอบรับทันทีเลยนะคะตัดภาพมาที่นึกคุณมิสุดูเหมือนว่าเขาจะถูกมัดมือชกแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หกตอนที่เจเปิดมาแล้วน ในตอนนี้นุคุมิเสอเนี่ยก็ตกก็ได้พ่อยจนต้องมานอนค้างแรมที่บ้านของคุณย่าของน้องเลมอนจังนะคะโดยรวมถึงสาวๆไในชมลงวรรณกรรอีกด้วยและในคืนนี้ก็ดูเหมือนว่านุคุมิเสอเนี่ยจะนอนไม่หลับเขาเนี่ยได้ลุกขึ้นมากินน้ําในกลางดึกนะคะแล้วในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าอันนาจังเนี่ยก็นอนไม่หลับด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันนะคะที่ห้องโถงดูเหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่ยจะพูดถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมิสกิน้องจีฮยะแล้วก็น้องเลมอนจังในตอนนี้น้องอันนาจังเนี่ยถึงก็บอกออกมาเลยนะคะว่าเธอเนี่ยไม่รู้จะทําตัวยังไงกับความสัมพันธ์ทั้งสามคนนี้ซึ่งส่วนตัวเธอแล้วเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับเลมอนจัง,งเธอก็อยากจะเชียร์เลมอนจังนะคะแต่ถ้าว่าทุกคนเนี่ยก็ลำบากใจกันหมดในตอนนั้นเองนึกคือมิสกก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ลำบากใจไม่แพ้กันและก่อนที่น้องอันนาจังเนี่ยจะพูดอะไรไปมากกว่านี้นึกคือมิสึเนี่ยก็ได้บอกว่าตัว เขาเนี่ยไม่อยากให้อนาจังพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นน่ะเพราะมันจะกลายเป็นเด็กไม่ดีซึ่งน้องอนาจังเนี่ยก็ดูรู้นะคะว่านึกขึ้นม,มิสึเนี่ยเป็นห่วงตัวเธอเองแต่ท้าว่าน้องอนาจังก็ได้บอกว่าขอแค่เพียงครั้งนี้ครั้งสุดท้ายน่ะและเป็นครั้งเดียวหลังจากนั้นน้องก็ได้บอกความคิดของตัวเองนะคะน้องอนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าในตอนนี้ในความคิดของเธอแล้วเธอเนี่ยอยากจะเชียร์ให้เลมอนจังเนี่ยแย่งมิสกิมาจากน้องจีฮยะเลยก็เพราะว่าน้องจีฮยะก็ได้บอก กับปากตัวเองแล้วว่าเธอเนี่ยพร้อมเสมอที่จะถอนตัวไหนไหนก็จะถอนตัวแล้วนี่สุดท้ายแล้วยังไงมิสกิเนี่ยก็ต้องมาหาเลมอนจังอยู่ดีแต่น้องอณาจังเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็เป็นแค่เพียงความคิดของเธออยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเลมอนจังเนี่ยไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกน้องอณาจังเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าเลมอนจังเนี่ยเป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวเองไม่ได้แท้ๆน่าจะหลุดปากพ,พูดความจริงให้เร็วกว่านี้สักปีหนึ่งก็น่าจะดีนะแล้วหลังจากนั้นน้องอณาจังเ ก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องขอตัวไปนอนแล้วพงง่วงนอนแต่ถ้าว่านุคือมิสึเนี่ยยังนั่งอยู่ที่โซฟานะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เขายังไม่ง่วงนอนอ่ะกะว่าจะดูท้องฟ้าสักหน่อยเพราะว่าที่นี่เนี่ยท้องฟ้าดูสวยดีหลังจากนั้นน้องอนัจจังเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ไกลจากนี้เนี่ยมีศาลเจ้าดูเหมือนว่าเลมอนจังเนี่ยจะชอบไปวิ่งที่นั่นบ่อยๆแล้วนุคือมิสึรเนี่ยก็ได้ถามน้องอนัจจังมาด้วยนะคะว่าแล้วจะมาบอกเขาทําไมโดยน้องอนัจจังเนี่ยได้บอกไปว่าหรือต้องให้เลม มอนจังเป็นเด็กไม่ดีเหมือนเธอเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยจะเป็นคนไปเองเมื่อนุคุมิสึได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยจึงตอบไปว่าให้ตายเถอะแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงนะคะและในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยกำลังเดินทางเข้าไปในศาลเจ้านะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยป่าจนในที่สุดเขาก็ได้เดินถึงศาลเจ้าร้างในป่าจนได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาเนี่ยได้มองเห็นน้องเลมอนจังกําลังฝึกซ้อมวิ่งอย่างขามักขเม้นเลยละ่ะแต่ในสายตานุคุมิสึนะคะ ในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยกำลังเสียใจสุดๆเลยเพราะน้องเนี่ยวิ่งไปร้องไห้ไปยังไงล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นุคุมิสึกกับน้องเลมอนจังน้องเลมอนจังเนี่ยได้บอกนุกคุมิสึนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างจีฮายะกับมิสกิคุงเลยเลมอนจังเนี่ยได้บอกนุกคุมิสึว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างมิสกิต่อไปแบบนี้ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าว่าในตอนนี้คงจะเป็นแบบนั้นไม่ไ ซึ่งนุคุมิเซอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าคงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วละมัง้งเพราะต่างรู้ความในใจของการละกันแล้วมันคงจะวางตัวลําบากซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่เธอเนี่ยได้ออกมากับมิสกิ2ต่อ2นะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยมิสกิเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนในการวางตัวกับน้องจีฮยะหรือแฟนของมิสกิคุงนั่นเองเขาเนี่ยจึงได้มาปรึกษาเลมอนจังซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงเพียงคนเดียวของเขาซึ่งในตอนนั้น องเลมอนจังได้บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอเนี่ยก็ดันเผลอมีความคิดไม่ดีออกมาซึ่งเธอเนี่ยคิดว่าอยากจะหยุดเวลาที่อยู่กับมิสกิเนี่ยให้ตาบนั้นเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าความคิดนั้นเป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นเองแล้วเลมอนจังเนี่ยก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาให้กับนุกคุ้มิสึรับฟังนะคะซึ่งเธอยังบอกอีกด้วยว่ามิสกิอุสันมาพึ่งพาฉันแท้ๆฉันเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้น น้องเนี่ยถึงก็ปล่อยโฮกมาเลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะคะแล้วในวันนี้ก็ได้เลิกที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วดูเหมือนว่าสาวๆนี่จะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะอันนาจังดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตกใจกับเสื้อที่นุ่มิี่สุคุงใส่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อของน้องเลมอนจังเป็นเสื้อสำรองของเธอนั่นเองแล้วเลมอนจังเนี่ยก็ได้มาบอกว่าเธอเนี่ยได้ให้เสื้อตัวนี้กับน้องอันนาจังใส่แต่ทว่าเธอเนี่ยดัน ใส่ไม่ได้น <ower> co ุค mm ุม hmm. ิเซ่เน like. well, hey, right. <de> ี <ad> ่ยรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าเลมอนจังเนี่ยตัวใหญ่กว่าเขาแน่นอนเลยแล้วหลังจากนั้นศสาเนี่ยก็ได้ขนของขึ้นรถกลับนะคะแล้วในตอนนั้นรองประธานเนี่ยก็ได้มากอดคอนุคุมิเซ่ซึ่งตัวนุคุมิเซเนี่ยก็ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วพวกเราเนี่ยก็ทําได้แค่เฝ้ามองนะคะหลังจากที่พูดจบเนี่ยนุคุมิเซก็ได้บอกให้รุ่นพีเนี่ยถอยออกไปห่างๆเขานะคะซึ่งแน่นอนว่ารุ่นพีเนี่ยก็พยายามหยอกนุคุมิเซ่นะคะพอเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่า แย่มากๆเลยแล้วเมื่อนุคุมิเสะเนี่ยมองเข้าไปในรถก็พบว่าน้องโคมาริจังเนี่ยกำลังมองอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่านุคุมิเสะเนี่ยลามกกําลังลวนลามลุ่นพี่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โวยวายออกมาว่าตัวเขาดีแหละที่ถูกลวนลามหลังจากนั้นสาวๆเนี่ยก็แยกย้ายไปเก็บของในรถนะคะเมื่อเก็บของเสร็จแล้วนุคุมิเสะเนี่ยก็ได้ปิดประตูรถและในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยก็เข้ามาคุยกับน,นุคุม,มิเสะเธอเนี่ยได้บอกว่าถ้าเธอกลับไปแล้วเธอจะกลับไปปรับความเข้าใจ กับมิสกิกับน้องจีฮายะนุคุมิสึคุงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกนะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ล่าลากันนะคะโดยน้องจีฮายะเนี่ยจะอยู่กับคุณย่าต่อส่วนสาวๆชมรมวรรณกรรมรวมถึงนุคุมิสึเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านกันไปก่อนและก่อนที่นุคุมิสึเนี่ยจะขึ้นรถคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกว่าเลมอนจังเนี่ยมีเพื่อนที่ดีมากๆเลยซึ่งนุคุมิสึก็ได้หันไปตอบคุณย่าว่าสาวๆชมรมวรรณกรรมนะ่ะมีบุคลิกเป็นของตัวเองนะครับซึ่งคุณย่าก็ได้บอกว่าเพื่อนทีด่ดีหมาย นุกุมิสึคุงต่างหากล่ะที่คุณย่าบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเลมอนจังน่ะเล่นเอานุกุมิสึเนี่ยถึงเอาวางตัวไม่ถูกเลยนะคะแล้วหลังจากที่ล่ำลางกันเสร็จแล้วเด็กๆก็ได้ออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเลมอนจังในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านของเธอเองแต่เพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยเธอก็กลับเจอบุคคลคนหนึ่งนั่นก็คือน้องจีฮยะแฟนของมิสกิคุงดูเหมือนว่าน้องจิฮยะเนี่ยตั้งใจมา ดักรอน้องเลมอนจังนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยจะทําหน้าไม่ถูกแต่ทว่าจีหายะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะคุยกับเลมอนจังสักหน่อยเพราะเธอเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลมอนจังน่ะเลมอนจังเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะคะจูจๆจีหายะเนี่ยมาบอกว่าอยากจะรู้จักเธอซึ่งแน่นอนว่าเลมอนจังเนี่ยเป็นเด็กที่ช่างสังเกตนะคะเธอได้สังเกตว่ามือของจีหายะที่กําลังจับหมวกเนี่ยสั่นเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าจีหายะเองก็ร รวมความกล้าที่จะมาคุยกับน้องเลมอนจังด้วยตัวเธอเองและในขณะน,นั้นรถไฟเนี่ยก็ได้มาเทียบชานชลาซึ่งน้องเจฮยะเนี่ยก็ได้บอกให้เลมอนจังเนี่ยขึ้นรถไฟไปก่อนซึ่งดูเหมือนว่าน้องเจฮยะเนี่ยจะรีบนําของบางอย่างไปทิ้งที่ถังขยะนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ขึ้นรถไฟด้วยกันหลังจากที่ประตูรถไฟปิดน้องเจฮยะได้บอกว่าดูเหมือนเธอจะทําผิดสัญญากับนุ่มพี่สึคุงแล้วหนึ่งเรื่องแอดมินว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้แล้วนะคะว่าน้องเจ ทิ้งอะไรลงไปในถังขยะนั่นก็คือเครื่องติดตาม GPS นั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านหนังสือนะคะในตอนนี้นะึคุมิสื่อเนี่ยกำลังเลือกไท์โนเวลอยู่นะคะซึ่งในตอนนั้นเองจูจูน้องเลมอนจังเนี่ยก็โผล่มาจากด้านหลังเมื่อหันไาเห็นน้องเลมอนจังก็พบว่าเธอเนี่ยอยู่ในชุดวิ่งออกกําลังกายนะคะซึ่งน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งไปซ้อมวิ่งกลับมาดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะกลับมาสดใสขึ้นแล้วนะคะในตอนนี้เองน ิก็ได้ถามว่าแล้วต่อไปน้องเลมอนจังเนี่ยจะไปคุยกับจีฮยะเมื่อไหร่ซึ่งน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่าตัวเธอเนี่ยได้คุยกับจีฮยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปกติดีนะดูเหมือนว่าสิ่งที่นุกคุณมิสึคงเป็นห่วงจะไม่เกิดขึ้นนะคะและตัวเขาเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยที่เลมอนจังเนี่ยกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนเก่าของน้องเลมอนจังดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะนัดมาเคลียร์กับมิสกิในสถานที่แห่งนี้นะคะแต่ถ้าว่าในตอน อนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมืดแล้วนือคุมิี่สื่อเนี่ยเป็นห่วงก็เลยเดินมาส่งเลมอนจังพร้อมกับที่จะรอเธออยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะเขาเนี่ยได้ถามว่าจะให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปด้วยไหมซึ่งน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้เข้าไปในโรงเรียนเก่าของเธอนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สนามเด็กเล่นดูเหมือนว่าในตอนนี้มิสกิเนี่ยได้ไปรออยู่ที่นั่นแล้วทั้งสองคนเนี่ยได้คูดจากันแบบปกติสุดๆ ซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยก็พูดถึงความหลังในตอนเด็กๆในต่างคนต่างถามกันว่ายัางจําได้ไหมตอนเด็กๆพวกเราเนี่ยเป็นคนยังไงแน่นอนว่าในตอนเด็กเนี่ยมิสกิเนี่ยก็เป็นเด็กเนิร์ดไม่ต่างจากตอนนี้เลยนะคะซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยก็แก่นเฟี้ยวตั้งแต่เด็กเลยแต่ทว่าเธอเนี่ยชอบอยู่กับมิสกิตั้งแต่เด็กและแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยเรียนชั้นประถมมาด้วยกันจนกระทั่งสอบเข้าโรงเรียนมัธยมซึ่งในตอนแรกทุกคนเนี่ยตาหน้าน้องเลมอนจังว่า ไม่มีทางที่จะสอบเข้าโรงเรียนเดียวกับมิสกิคงได้หรอกแต่ถ้าว่ามิสกิคงเนี่ยก็คอยติวหนังสือให้น้องเลมอนจังจนกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยสามารถเรียนโรงเรียนเดียวกันได้น้องเลมอนจังก็ได้บอกว่ามิสกิก็คือมิสกิก็ยังคงเรียนเก่งและเป่งประกายส่วนตัวมิสกิก็ได้บอกว่าน้องเลมอนจังก็เช่นเดียวกันยิ่งพวกเราเติบโตขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปเลมอนจังเนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจแน่นอนว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันและกัน แต่ดันไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเรียกว่าอะไรมิสกิเนี่ยได้บอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นแฟนกับจีฮายะจนได้รู้ว่าความรู้สึกนั้นเรียกว่าอะไรในตอนนั้นเองน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่านั่นไงสุดท้ายแล้วคนที่ชอบฉันก่อนก็คือนายยังไงล่ะนายน่ะแอบชอบฉันมาตั้งนานแล้วสินะซึ่งแน่นอนว่ามิสกิเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเลยนะคะแต่ถ้าว่าน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยดีใจนะ ที่มิสุกิเนี่ยคบกับจีฮยะแถมยังบอกกับมิสุกิด้วยว่าอย่าปล่อยให้น้องจีฮยะหลุดมือไปนะและหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยยังถามมิสุกิด้วยว่าทําไมถึงชอบคุณจีฮยะล่ะซึ่งมิสุกิก็ได้แต่บอกว่าเขาเนี่ยพูดได้หรอซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะซึ่งมิสุกิก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยโตขึ้นไปอนาคตอยากจะทํางานเกี่ยวกับหนังสือแล้วจะไปสอบเข้ามหาลัยที่โตเกียวน้องเลมอนจังได้ยินแบบนั้นเธอก็ ดาวถูกเลยว่าความฝันของมิสกิกับความฝันของน้องเจฮยะคงจะเป็นเส้นเดียวกันซึ่งตรงข้ามกับเธอกับมิสกินั่นเองหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เลิกคุยกันนะคะแล้วน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ชี้ชวนให้มิสกิเนี่ยดูดาวบนท้องฟ้าซึ่งมิสกิเนี่ยพยายามอธิบายให้น้องเลมอนจังฟังแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์นะคะเห็นแต่ว่ามันเป็นดวงดาวที่เปล่งประกายสว่างกว่าปกติเท่านั้นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านนอกโรงเรียน ในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยกำลังร้อนลนเลยนะคะเขาเนี่ยพยายามเปิดอินสตาแกรมเกี่ยวกับแมวเพื่อที่จะหาข้อแก้ตัวหากถูกเจอตัวเข้าที่หน้าโรงเรียนซึ่งเขาก็ได้แต่คิดว่าถ้าข้ออ้างเกี่ยวกับการหาแมวเนี่ยน่าจะฟังขึ้นที่สุดและหลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่ามิสกิคุงเนี่ยจะออกมาก่อนซึ่งมิสกิคุงเนี่ยก็ได้ทักทายนุกุมิสึคุงนะคะแถมยังถามเขาด้วยว่ามาทาอะไรซึ่งนุคุมิสึก็ได้บอกว่าเขาตั้งใจที่จะไปส่งน้องเลมอนจังนะ่ะดูเหมือนว่าใน ตอนนี้จะดึกมากๆแล้วในขณะที่สองนมเนี่ยกำลังคุยกันอยู่จู่ๆน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วได้ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยคุยอะไรกันซึ่งมิสกิก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายนะ่ะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวที่จะ,ะเดินกลับบ้านนะคะแถมยังบอกกับนุคุมิสึคุงด้วยว่าฝากส่งเลมอนจังถึงบ้านเลยนะแล้วในขณะนั้นเองดูเหมือนว่านุคุมิสึเนี่ยจะคิดอะไรบางอย่างออกนะคะเขาเนี่ยได้วิ่งไปที่มิสกิกแล้วบอกว่าขอแค่เพียงวันนี้เท่านั้นนายเนี่ยไปส่งเล เลมอนจังให้ถึงบ้านนะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้รอคําตอบนะคะนุคุมิสึเนี่ยได้ตะโกนบอกเลมอนจังว่าเดี๋ยวมิสึกิจะเป็นคนไปส่งเลมอนจังนะส่วนตัวเขาเนี่ยมีธุระด่วนต้องไปนะ่ะหลังจากนั้นนุคุมิสึเนี่ยก็ได้รีบวิง่งแจนออกไปเลยนะคะโดยไม่รอคําตอบจากมิสึกิและน้องเลมอนจังเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเลมอนจังกับมิสึกิคุงในตอนนี้มิสึกิคุงเนี่ยก็ได้เดินไปส่งน้องเลมอนจังนะคะในระหว่างทางทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันและปรับความ เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนของทั้งสองคนเนี่ยยังคงอยู่ซึ่งในตอนนั้นเองน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่าขอเพียงครั้งนี้เท่านั้นที่จะทําตามใจตัวเองอย่าไปบอกกับจี้ายะนะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเกี่ยวก้อยกันเดินกลับบ้านนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าและในเช้าวันนี้ของนุคุมิสคุงเนี่ยก็เป็นเช้าที่สดใสเหมือนเดิมแน่นอนว่าน้องคาจูเนี่ยได้มาส่งนุคุมิสคุงที่หน้าบ้านก่อนที่จะไปรี ซึ่งเธอเนี่ยจะทําบางอย่างที่ด้านหลังของพี่ชายเธอหลังจากนั้นน้องก็ได้บอกว่าไปดีมาดีนะคะท่านพี่แล้วภาพก็ตัดไปที่หน้าโรงเรียนในขณะที่นุคุมิสึเนี่ยกำลังเดินเข้าโรงเรียนในขณะนั้นเองน้องเจฮายะเนี่ยได้เข้ามาทักทายกับนุคุมิสึคุงนะคะน้องเจฮายะได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ปรับความเข้าใจกับน้องเลมอนจังเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงมิสกิคุงด้วยและในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือ ื่อง GPS ของน้องจีฮยะและน้องจีฮยะก็รู้ตัวแล้วนะคะว่าในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยรู้ความลับเกี่ยวกับเธอแล้วซึ่งน้องเนี่ยพยายามบ่ายเบียงสุดๆเลยซึ่งนุคุมิสึก็ได้แต่บ่นออกมาว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจีฮยะเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่เรียนพิเศษเลยนะ ซึ่งน้องเจฮยะก็ได้บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วฉันก็เป็นเด็กที่ไม่ดีนะคะแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่เจฮยะกกาลังคุยกับนุคึมิสึคุงน้องเลมอนจังเนี่ยก็วิ่งมาจากด้านหลังแล้วก็กอดคอทั้งสองคนนะคะดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะแยกตัวไปคุยกับน,น้องเจฮยะแล้วในขณะนั้นเองมิสึกิคุงเนี่ยก็เดินมาจากด้านหลังด้วยอีกคนหนึ่งในตอนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทักทายกันนะคะมิสึกิคุงก็ได้แต่บ่นว่าไม่รู้ว่าสองคนนั้นเปนสนิทกันตอนไหน แถมยังบ่นอีกด้วยว่าไม่รู้ว่าเลมอนจังเนี่ยจะเอาความลับเขาไปบอกกับจีฮหายะหรือเปล่าแล้วภาพก็ถ่ดมาในตอนกลางวันในตอนนี้นุุ่มิสึคุงกําลังคุยกับน้องอันนาจังนะคะแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ได้แต่เป็นที่ระบายให้กับน้องอันนาจางังซึ่งเธอเนี่ยกำลังบ่นแล้วก็หงุดหงิดสุดเหวี่ยงเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องอันนาจังเนี่ยกำลังประสบปัญหานะคะเพราะเธอเนี่ยดันโพสต์รูปคู่แต่ทว่าไม่เปิดเผยหน้าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนว่าบรรดาสาวๆเพื่อนของเธอเนี่ยบังคับให้เธอเปิดตั ผู้ชายปริศนาในรูปของเธอแน่นอนว่าผู้ชายปริศนาคนนั้นก็คือนุคุมิสึคุงนั่นเองแต่ทั้งว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะในตอนนี้น้องอนา,นาจังเนี่ยก็เครียดสุดๆเลยไม่รู้จะทํายังไงหลังจากที่พูดเองเออเองคนเดียวน้องอนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอมีแผนการแล้วนั่นก็คือหาแฟนปอมๆมายังไงล่ะเ <c oughs> มื่อนุคุมิสึคุงได้ยินแบบนั้นหน้าเขาเนี่ยก็แดงไปเลยนะคะน้องอนาจังเนี่ยหันไปมองหน้านุคุมิสึคุงแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยมีเรื่อง รบกวนนายหน่อยนะนกคุ้มิสุคุงฉันอะอยากให้นายช่วยไปขอร้องออยนุคุงให้หน่อยได้ไหมแน่นอนว่าออยนุคุงเนี่ยก็คือเพื่อนของนุคุมิสึคุงอีกคนนึงนะคะน้องอันนจาจังเนี่ยได้บอกว่าออยนุคุงเนี่ยดูเป็นเด็กดีดูเป็นเด็กเรียนเก่งน่าจะพึ่งพาได้ในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยได้แต่ยิ้มอ่อนเลยนะคะแล้วก็ได้แต่บอกว่าทําไมอันนจาจังไม่ลองหาแฟนเองดูล่ะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่เจตอนที่แเปิดมา แล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนแล้วในตอนนี้นะคะนุ่มมีสือกับน้องคมริจังกําลังเดินเที่ยวเข้าห้องชมรมแต่ในตอนนั้นเองเมื่อประตูเปิดออกทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เห็นซอมบี้สาวสวยแน่นอนว่าทั้งคููเนี่ยพยายามปิดประตูสุดฤทธิ์เลยนะคะส่วนซอมบี้สาวเนี่ยก็ได้คว้าตัวคมริจังเข้าไปในห้องจนได้แล้วภาพก็ตัดมาในห้องชมรมแล้วในตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าซอมบี้สาวสวยคนนั้นนั่นก็คือรุนพี่ชิกิยะนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยเข้าร การประกวดคอสตูมงานซื้อวะบุกินั่นเองซึ่งชุดของเธอเนี่ยเซ็กซี่เป็นอย่างมากเลยนะคะทําให้นุคุมิสึเนี่ยไม่กล้ามองเต็มตาเลยแล้วเขาก็ได้ถามว่ารุนพีเนี่ยมาหาพวกเขาที่ชมรมมีอะไรหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ล้วงกระดาษเอกสารออกจากบริเวณเสื้อตรงหน้าอกแน่นอนว่านุคุมิสึเนี่ยแทบจะวางตาไม่ถูกเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้แจ้งว่าเอกสารการจัดแสดงชมรมวรรณกรรมเนี่ยยังขาดข้อมูลอีกหลายอย่างก็เลยเอามาส่ง จะได้จัดแจงข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นุคุมิสึนะคะในตอนนี้นุคุมิสึกาลังคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นประธานชมรมมนุษรรมดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาเนี่ยห่วงโคมริจังเป็นอย่างมากเลยถึงกับฝากฝังโคมริจังไว้กับนุคุมิสึแถมยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้นุคุมิสึเนี่ยคอยสนับสนุนโคมริจังในฐานะรองประธานชมรมนุค,คมุมิสึเนี่ยถึงกับเปย์ออกมาเลยนะคะว่าดูท่าทางจะห่วงโคมริจังมากๆเลยนะครับและในตอนนั้นเอง ลองประธานชมรมเนี่ยก็ได้โพมาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ห่วงเนี่ยสิห่วงมากเลยที่ต้องทิ้งคุริจังไว้คนเดียวที่สําคัญหลังเสร็จงานซือบาบุกิพวกมอหกก็จะจบการศึกษากันหมดแล้วในตอนนี้เธอยังคิดหนักอยู่เลยว่าจะเรียนซ้ําชั้นอีกสักปีหนึ่งดีไหมเป็นห่วงคุริจังมากๆประธานชมรมวรรณกรรมคนปัจจุบันถึงก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ขำนะถ้าเธอจะใช้มุกนี้แล้วรุ่นพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกนึกคุณมิสึนะคะว่างานซือบา ปุ่กีปีนี้พวกเขาที่เป็นรุ่นพีเนี่ยจะคอยซับพอร์ตอยู่ข้างหลังไม่สามารถเข้าไปช่วยได้แต่ก็อยากให้คมริจังเนี่ยมีความมั่นใจในการจัดเตรียมงานยังไงก็ฝากคมริจังแล้วก็ช่วยใจดีกับน้องให้ด้วยนะแล้วหลังจากนั้นลองประทานชมลมเนี่ยก็ได้บอกว่าคมริจังเนี่ยชอบกินอะไรหรือไม่ชอบกินอะไรฝากฝังเหมือนอย่างกับแม่เนี่ยฝากลูกเข้าโรงเรียนเลยนะคะซึ่งนุคุณพี่เสือเนี่ยก็เป็นหนุ่มใจดีนะคะก็รับปากรับคําอย่างดีดีเลยละ่ะแล้วพา ก็ตัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้นุกคุมิสึเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในห้องตัวเองนะคะเพื่อที่จะวางแผนจัดเตรียมงานแน่นอนว่าน้องคาจูเนี่ยก็อยู่ด้วยซึ่งเธอเนี่ยนั่งตักพี่ชายของตัวเธออยู่และในตอนนั้นน้องเนี่ยก็ถือวิสาสะอ่านข้อความแมสเซจที่ส่งเข้าโทรศัพท์พี่ชายซึ่งแน่นอนว่านุกคุมิสึเนี่ยปกติไม่มีเพื่อนเพื่อนคนเดียวที่ส่งมานั่นก็คืออันนะจังนั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะนัดนุคุมิสึไปที่ประจําที่เดิมของทั้งสองคน นะคะซึ่งน้องคาจูเนี่ยก็ได้แต่บ่นว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วความสัมพันธ์เนี่ยไม่ไปถึงไหนเลยเดี๋ยวน้องเนี่ยจะจัดให้หลังจากนั้นน้องคาจูเนี่ยก็ทําการส่งข้อความตอบกลับไปแน่นอนว่าเป็นประโยคที่นุคุมิสึเนี่ยไม่เคยใช้กับอนนัจังเลยนะคะซึ่งนุคุมิสึเนี่ยก็ดุน้องคาจูแล้วแต่ถ้าว่าน้องเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรเลยนะคะคิดเองเออเองคนเดียวจบแล้วภาพก็ตัดไปในที่โรงเรียนและในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยก็มาตามนัดที่น้อง อันนาจังเนี่ยนัดหมายไว้ที่เมื่อคืนนะคะแน่นอนว่าเธอเนี่ยก็มาในสภาพที่เคร่งเครียดเลยละ่ะถึงแม้ว่าเธอจะกินข้าวอยู่ก็ตามเธอได้บอกว่าในฐานะมนุษยชาติงานซึบะบุกิปีนี้เนี่ยพวกเราจะเอายังไงดีซึ่งตอนแรกเนี่ยปรึกษากับป,ปรึกษาเรื่องงานนะคะแต่พอคุยไปคุยมาก็ออกเรื่องส่วนตัวเธอเนี่ยได้บ่นเรื่องโซสุเกะเธอได้เล่าเหตุการณ์ที่โซสุเกะเนี่ยนั่งอยู่ในห้องพยาบาลและในตอนนั้นคาเรนจังเนี่ยต้องการท จะวัดตัวเมื่อคาเรนจังถอดผ้าซสซเกะเนี่ยกับนั่งมองเฉยๆดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องเคยชินระหว่างทั้งสองคนแล้วก่อนที่ซสซเกะเนี่ยจะออกไปเขาก็ได้พูดว่าขอโทษอนะ่ะพอดีมันชินแล้วนี่ก็คือเรื่องที่น้องอันนะจังเนี่ยต้องการที่จะระบายให้นุคุมิสึฟังดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังไม่ปรงตกเรื่องซสซเกะนะคะแล้วในตอนนั้นนุคุมิสึเนี่ยก็ได้คุยเรื่องชมรมวรรณกรรมซึ่งแน่นอนว่าอันนะจังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะ แล้วก็ได้บอกว่าดูเหมือนโคลมิจังเนี่ยยังคิดคอนเซปต์งานไม่ออกแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยโคลมิจังได้ยังไงดีเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วอันนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยมีไอเดียแล้วทุกไอเดียเนี่ยก็ต้องมีของตอบแทนแน่นอนว่าของตอบแทนนั้นก็คือของกินนั่นเองหลอภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้อันนาจังนึกคุยมิสึและน้องโคมิลิเนี่ยได้มาเดินที่ยานสรรพสินค้านะคะดูเหมือนว่าอันนาจังเนี่ยจะมีไอเดียให้โคม โมลจังเห็นอะไรสวยๆแปลกๆเผื่อจะเกิดไอเดียดีๆขึ้นหลังจากนั้นน้องอันนาจังเนี่ยก็แยกออกไปดูร้านค้าหรือร้านขนมที่เธออยากจะกินนั่นเองและในตอนนั้นก็เหลือเพียงโคมลิจังกับนุคุมิสึซึ่งน้องโคมลิจังก็ได้แต่ถามนุคุมิสึว่าพาเธอมาแบบนี้เธอเนี่ยคงไม่ได้เป็นคนขัดคอระหว่างทั้งสองคนใช่ไหมซึ่งนุคุมิสึเนี่ยถึงกับงงไปเลยขัดคอยังไงหรอน้องโคมอลิจังก็ได้แต่บอกว่าก็นุคุมิสึคุงเนี่ยคบกับอันนา จังอยู่ไม่ใช่หรอคะแน่นอนว่านุคุมิเสือเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็ใส่หัวยิกยิกเลยนะคะแถมนุคุมิเสอเนี่ยก็ได้ถามว่าทำไมคิดแบบนั้นล่ะน้องโคลมิจังก็ได้แต่บอกว่าก็เห็นทั้งสองคนสนิทกันดีคะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนุคุมิเสืรก็เลยบอกว่าโคลมิจังรู้จักตัวนาคไหมตัวนาคทะเลน่ะโคลมิจังรู้ไหมว่านาคเนี่ยมันกินของที่มีน้าหนักมากกว่าตัวเองเนี่ยถึง20เท่าเลยนะถึงตัวมันจะน่ารักก็เถอะแต่มันก็กินมากเกินไปดูเหมือนว่าน้องโคล จางเนี่ยจะเข้าใจแล้วนะคะว่านุคุมิสึเนี่ยสื่อถึงอะไรแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าอันนาจางเนี่ยจะเจอร้านที่ถูกใจแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยกวักไม้กวักมือเรียกนุคุมิสึกับน้องโคมาริจางเข้าไปในร้านแล้วภาพก็ตัดเข้ามาในร้านนะคะเมื่อเข้ามาถึงอันนาจางเนี่ยก็สั่งของกินใหญ่โตเลยส่วนน้องโคมริจางเนี่ยได้เปิดกระเป๋าดูแล้วเธอเนี่ยมีเงินไม่มากนักเธอก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยขอผ่านเมื่อนุคุมิสึเห็นแบบนั้นแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ จัดแจงสั่งให้เธอเป็นที่เรียบร้อยนะคะแถมยังแบ่งขนมให้อีกด้วยทามอันนาจางเนี่ยถึงก็บอกว่านุคุมิเสะเนี่ยสองมาตรฐานจังเลยนะซึ่งต่างกับเธอสุดๆเลยซึ่งนุคุมิเซะก็ได้แต่บอกว่าก็รู้อยู่แก่ใจนี่นาว่ามันเป็นยังไงและหลังจากที่น้องโคมาริจางเนี่ยกินขนมเข้าไปเธอก็พบว่าขนมที่เธอได้กินเนี่ยมันอร่อยมากแล้วก็แปลกใหม่สุดๆแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีไอเดียในหัวแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในห้องชมรม,ม ในตอนนี้โคโมริจังนุคุมิสึรวมถึงน้องอนาจังนะคะทั้ง3คนเนี่ยกำลังประชุมเรื่องงานซึบะบุกิแน่นอนว่าน้องอนาจังเนี่ยเธอเกิดอาการงอนนะคะเพราะว่าคนที่คิดคอนเซปต์งานจัดการทั้งหมดก็กลายเป็นของนุคุมิสึกับน้องโคโมริจังซึ่งในตอนนั้นเองโคโมริจังกับนุคุมิสึเนี่ยก็สั่งหอนใจแล้วว่าอนาจังเนี่ยอาจจะวุ่นวายขึ้นได้โดยความเป็นนุคุมิสึเขาจึงหาทางออกเลยว่าตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับอนา จในงานซึบะบุกินั่นก็คือที่ปรึกษายังไงล่ะดูเหมือนว่าอนนาจังเนี่ยจะมีสีหน้าท่าทางที่ดีขึ้นเพราะตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวที่เธอเนี่ยจะสามารถทำได้และมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ทุกคนเนี่ยไว้ใจในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านุค,คุมิสึกับโคมริจังเนี่ยก็หลอดงานช้างไปอีกงานหนึ่งเลยนะคะและหลังจากที่เคลียร์กับอนนาจังเสร็จเรียบร้อยแล้วนุคุมิสึเนี่ยก็ได้ไล่แผนงานของงานซึบะบุกิของชมรมวรรณกรรม ให้น้องอนนาจังฟังคอนเซปต์นั่นก็คือวรรณกรรมกับอาหารแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยนุกคุมพี่สือกับน้องโคมริจังตั้งใจว่าจะแสดงอาหารส่วนอนนาจังนั้นเธอเนี่ยชอบของกินเป็นอย่างมากเลยเมื่อได้ยินคําว่าไม่มีการขายไม่มีการทําอาหารนั่นก็หมายความว่าไม่มีของกินนั่นเองซึ่งทําให้อนนาจังเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ได้ใช้ตําแหน่งที่ปรึกษานี่ล่ะค่ะขัดแย้งทั้งสองคนแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่มีของกินไม่ ได้นะแล้วหลังจากนั้นน้องอนนัตจังเนี่ยก็ได้พาโคมุิจังกับนุกคุมิสุเนี่ยมาที่ชมรมค้าราชก,กรรนะคะเพื่อที่จะหาว่าพวกเขาเนี่ยจะทําอะไรดีและหลังจากนั้นโคมุิจังเนี่ยก็ได้แสดงฝีมือนะคะอบคุกกี้เพื่อที่จะว่าชมรมวรรณกรรมเนี่ยทำคุกกี้ขายยังไงล่ะหรือไม่ก็ทําแจกซึ่งแน่นอนว่าคุกกี้ของน้องโคมุิจังเนี่ยอร่อยเป็นอย่างมากเลยและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าโคมุิจังเนี่ยจะมีสัมผัสพ,พิเศษบางอย่างนะคะหรือว่าอีกไม่ นานเนี่ยน้องเลมอนจังจะปรากฏและหลังจากนั้นไม่นานเลมอนจังเนี่ยก็ได้วิ่งมาแล้วก็กระโดดเข้าทางหน้าต่างซึ่งน้องเลมอนจังก็ได้ขอโทษคุมริจังนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มาช่วยงานที่ชมรมเลยซึ่งน้องคุมริจังเนี่ยก็เข้าใจนะคะเพราะว่าตัวเลมอนจังเองเนี่ยมีชมรมกีตาร์เป็นหลักแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยก็เป็นห่วงครูริจังเป็นอย่างมากเลยและในขณะที่เลมอนจังกาลังคุยกับคุมริจังอันนาจังเนี่ยก็ได้เปิดขึ้นมาว่า เรามีเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องทํานะพอดีว่าชมรมวรรณกรรมน่ะไม่มีครูที่ปรึกษายังไงก็ฝากนุมคุมิสุร์ด้วยล่ะหาครูที่ปรึกษาให้ชมรมด้วยนะซึ่งนุมคุมิสุร์เนี่ยได้แต่คิดว่าอีนี่เรื่องสําคัญทําไมไม่บอกมาบอกอะไรตอนนี้แล้วหลังจากนั้นก็งานใหญ่แล้วสิคะไม่มีครูที่ปรึกษาในชมรมชมรมก็ไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยก็ช่วยคิดสุดๆไปเลยหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะนึกออกคนนึง ะะที่จะสามารถช่วยเธอได้แล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องครูที่ปรึกษานะคะในตอนนี้นุครูมิสึกกับน้องเลมอนจังเนี่ยได้มาพบครูที่ปรึกษาห้องของพวกเธอดูเหมือนว่าครูโรล,ลิเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่ปากร้ายใจดีมอยเห็นทั้งสองคนเนี่ยก็โวยวายเป็นการใหญ่เลยดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยเข้ากับนักเรียนจะได้ดีเลยนะคะหลังจากนั้นนุครูมิสึกกับน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้มาวินวอนขอครูที่ปรึกษาให้มาเป็นครูที่ปรึกษาในชมรมแน่นอนว่าเธอ ยอยากจะช่วยอยู่หรอกนะแต่ตัวเธอเองเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษาชมลมปิงปองไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไปเดี๋ยวครูเนี่ยจะช่วยเองและในที่สุดนึกคุณิีสืกับเลมอนจังเนี่ยก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องครูที่ปรึกษาชมลมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันหยุดในวันนี้นึกคุณมิสือได้พาน้องคาจูมาเลือกหาของกินนะคะแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็หาของชิมไปเรื่อยเลยเพราะตั้งใจว่าจะหาของไปทําขายหรือทําแจกในงานซูบะบุกินั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ปรึกษากับคุรมิจังเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ได้พูดถึงเรื่องงานสึบะบุกิให้น้องคาจูฟังซึ่งปัญหาก็คือการทําขนมนั่นเองเมื่อน้องคาจูได้ยินท่านพี่พูดแบบนี้แล้วน้องก็อาสาเลยสิคะเรื่องขนมเนี่ยไว้ใจคาจูเลยเดี๋ยวคาจูเนี่ยจะช่วยเองนะคะและหลังจากนั้นนุคุมิเสืเนี่ยก็ได้ส่งข้อความบอกคุรมิจังว่าเรื่องขนมเนี่ยเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะน้องสาวจะช่วยทำ ส่วนควริจังก็ได้ส่งข้อความกลับมาว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะทําบอดเองนุกุมิสึได้ส่งข้อความไปนะคะว่างานมันเยอะมากเลยทําไหวหรอดูเหมือนว่าน้องครูมิจังเนี่ยจะเริ่มทําอะไรเกินกําลังตัวเองแล้วนะคะจนนุกุมิสึเนี่ยเป็นห่วงแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนและในตอนนี้ทุกคนในชมรมวรรณกรรมรวมถึงน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้เข้ามาประชุมกันนะคะแน่นอนว่าคนที่พรีเซนต์และจัดการบริหารงานทั้งบดน,นั่นก็คือนุกุมิสึกับคริจัง นั่นเองนนคุูมิเซ่เนี่ยได้อธิบายแผนงานในงานซึบะบุกิของชมรมวรรณกรรมให้กับทั้งสองคนเนี่ยฟังกันนะคะโดยมีน้องคมริจางเนี่ยคอยอธิบายเสริมไปอีกด้วยดูเหมือนว่าทั้งสองสาวน้องเลมอนจางกับน้องอันนาจางเนี่ยจะไม่มีอะไรขัดข้องตามแผนที่ทั้งสองคนเนี่ยได้วางเอาไว้และหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าประตูชมรมเนี่ยได้ถูกเปิดออกดูเหมือนว่าคนที่เปิดประตูนั่นก็คือคุณครูห้องพยาบาลครูได้บอกว่าครูที่ปรึกษาชมรมวรรณกรรม โคโนก,กิซายะมารายงานตัวจ้ะหลังจากนี้ขอฝากตัวด้วยนะแล้วก็จากนี้มาใช้ช่วงเวลาที่แสนเลิศเลอด้วยกันเถอะนะแน่นอนว่าเมื่อนุคุมิสึเนี่ยได้ยินประโยคนี้กับคูเขาเนี่ยได้แต่มองบนเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของน้องโคโมริจังดูเหมือนว่าในตอนนี้โคโมริจังเนี่ยจะเข่งขึนไปนะคะเพราะเธอเนี่ยเครียดกับงานที่กําลังมาถึงนั่นก็คืองานซูบะบุกินั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในตอน นุ่นครุมิสึเนี่ยกำลังเดินหาน้องโคโมลิจังนะคะแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความชื่นชอบในการหาน้ำปราปาในโรงเรียนกินและในที่สุดนุครุมิสึเนี่ยก็เดาถูกนะคะแล้วก็เจอตัวน้องโคโมลิจังจนได้เมื่อน้องโคโมริจังเนี่ยหันมาเห็นนุครุมิสึเธอเนี่ยถึงก็ตกใจไปเลยในแต่ถามว่ามาหาหนูทําไมซึ่งนุครุมิสึก็ได้แต่บอกว่าต้องการลายเซ็นคนในชมรมนะ่ะจะไปยื่นเรื่องที่สภานักเรียนหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ขอเอกสารแล้วก็ได้ขอ จากนืคุมิสึแล้วไปเซนนะคะซึ่งนืคุมิสึก็ได้แต่บอกว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะครั้งนี้เนี่ยรุ่นพี่จะจบการศึกษาไปแล้วเธอเนี่ยอยากจะทําให้เต็มที่แล้วในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีห้องนักเรียนย้ายคลาสสอนนะคะและแน่นอนว่านักเรียนมากมายได้เดินออกจากห้องนั้นน้องโคมะริจังเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคนเยอะๆหรืออินโทรเวิร์ดนั่นเองเธอค่อนข้างจะแตกตื่นกับผู้คนเธอเนี่ยได้ไปแอบหลังนื คุมิสึแต่เทวะก็รู้สึกตัวนะคะก็ได้แยกตัวออกมาห่างแล้วในตอนนั้นนุคุมิเสิรนี่ก็รู้ว่าคุริจังเนี่ยพยายามฝืนตัวเองเกินไปแล้วเขาจึงบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าคนจะเดินไปหมดและหลังจากนั้นจะไปส่งที่ห้องเรียนนะซึ่งน้องคุมิจังก็ได้แต่บอกว่าห้องเรียนของเราทั้งสองคนเนี่ยมันอยู่ห่างกันนุคุมิสึก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาขายาวเดินเร็วหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วภาพก็ถัดมาที่สภานักเรียนในตอน นี่นุคุมิเซะเนี่ยได้นําเอกสารสําคัญเกี่ยวงานแสดงของชมรมวรรณกรรมในงานซึบาบุกิมาส่งที่สภา,านักเรียนนะคะแล้วในสภา,านักเรียนเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนประจําอยู่ซึ่งตอนแรกนุคุมิเซะเนี่ยได้มองชื่อที่หน้าอกดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่านุคุมิสึเนี่ยจะทำเรื่องบัตรซีบัรเถลิองแต่จริงๆแล้วนุคุมิสึก็ได้บอกว่าอยากจะอ่านชื่อน่ะพอดีเห็นไม่ถนดัดหลังจากนั้นเธอก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าชื่อบาโซริซึ่งนุคุมิสึก็ได้ถามว่าแล้วชื่อจริงล่ะ ซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องชื่อเทียร่าค่ะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็พยายามต่อว่านึกคุ้มิสึนะคะและในขณะนั้นเองประตูของสภานักเรียนเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งและคนที่เข้ามานั่นก็คือประธานสภานักเรียนนั่นเองหรือประธานนักเรียนและเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่สวยมากเลยและเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักนึกคุ้มิสึคุ้งด้วยนะคะแถมยังขู่นึกคุ้มิสึอ,อีกด้วยว่าถ้ายังทําแบบนั้นกับชิกิยะอีกแล้วก็เธอเนี่ยจะไม่ให้อ ดูเหมือนว่าบรรดาสาวๆรอบตัวเขานุครไม่สุคุงเนี่ยจะไม่ค่อยปกติสักคนเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่8เปิดตอนที่9มาแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในตอนนี้นุกคุูมิสึเนี่ยกำลังเดินเข้าไปที่ห้องเรียนนะคะแล้วตลอดทางเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนก็แต่งตัวแฟนตาซีกันดูเหมือนว่างานซูวาปุกิเนี่ยจะมีการประกวดคอสเพสสำหรับนุกคุูมิสึแล้วเขาเนี่ยได้คิดว่าเนี่ยอย่างกับฮาโลวีนเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นเขาเนี่ยจะเดินขึ้นไปบนห้องเรียนนะคะและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าบนบันได จะมีเพื่อนนักเรียนกําลังเสียหลักที่จะหล่นลงมาจากบันไดแล้วคนนั้นนั่นก็คือคาเรนจังนั่นเองตัวในหัวของนุชคูมิสึก็ได้แต่คิดว่าเหตุการณ์นี้ยังกระแด,ดจาวูเลยภาพแบบนี้มักจะเกิดในมังงะหรือไรโนเวลเท่านั้นและในขณะนั้นเองคาเรนจังที่เสียหลักจากบันไดนั้น<ๆ>เธอเนี่ยก็พุ่งตัวหรือทิ้งตัวลงมาซึ่งแน่นอนว่าคนที่รองรับตัวเธอนั่นก็คือนุกคูมิสึนั่นเองและในตอนนี้หน้าของนุ คุณมิสึเนี่ยก็เต็มไปด้วยนมนมของคาเรนจังซึ่งตอนนี้เนี่ยข้าวของที่น้องแบกมาก็กระจัดกระจายเต็มพื้นเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ระเบียงนะคะในตอนนี้นคุมิสึเนี่ยกำลังช่วยน้องคาเรนจังหิวของที่น้องเนี่ยทำกระจัดกระจายมาดูเหมือนว่าน้องนี่จะถือของเกินตัวนะคะและในตอนนี้น้องคาเรนจังเนี่ยก็พยายามชวนนุคุมิสึคุยแบบสุดกำลังเลยนะคะแถมยังบอกด้วยว่าเธอเนี่ยอิจฉานุคุมิสึนะที่ส สนิทกับอันนาจางแล้วก็โซซุเกะแล้วที่สําคัญเธอเนี่ยก็อยากสนิทด,ด้วยแล้วในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็โดนดาเมจความน่ารักของน้องคาเรนจางเนี่ยเข้าไปแบบโฟดีเลยดูเหมือนว่าความน่ารักเปล่งประกายทําให้นุคุมิสึคุงเนี่ยถึงกับแสบตาเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเองประตูในห้องเรียนก็เปิดออกดูเหมือนว่าน้องอันนาจางเนี่ยจะได้ยินบางประโยคเข้าเมื่อเธอถามนุคุมิสึเนี่ยเขาก็บ่ายเบี่ยงนะคะแล้วภาพก็ต ไปที่ชมลมดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องคุมริจังเนี่ยกำลังเคร่งรียดกับการทําบอร์ดอยู่ดูเหมือนว่าเธอกําลังหาข้อมูลอย่างเพลิดเพลินนะคะและในตอนนั้นเองประตูชมลมก็ถูกเปิดออกและคนที่เข้ามานั่นก็คือนุคุมิสึคุงนั่นเองเขาเนี่ยตั้งใจจะเอาขนมตัวอย่างมาให้กับคุมลิจังดูนั่นก็คือถั่วเคลือบน้ําตาลซึ่งนุคุมิสึคุงก็บอกว่านี่คือผลงานที่น้องสาวเขาเนี่ยทำไม่ให้แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งหลังจากนั้นเขา ก็ได้หยิบขนมออกมาจากกระเป๋าดูเหมือนว่านอกจากขนมเนี่ยที่จะมีรูปร่างน่ากินแล้วแถมรสชาติเนี่ยยังอร่อยอีกด้วยน้องโคมิริจังเนี่ยได้แต่ถามว่านี่นายทําเองเหรอและวนุคุม,มิสึคุมก็ได้บอกว่าน้องสาวเป็นคนทานะ่ะน้องโคมิริจังก็ได้แต่บอกว่าแล้วนายเนี่ยทาอะไรบ้างล่ะแล้วนุคุม,มิสึคุมก็ได้แต่ตอบแบบใจจอยนะคะว่าก็ช่วยล้างจานแล้วก็นวดไหลให้น้องสาวน่ะน้องโคมิริจังได้แต่มองบนเลยนะคะดูเหมือนว่า คุณิสืบคงเนี่ยเป็นพี่ชายที่มีน้องสาวคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยธุระกันเสร็จแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะถึงเวลากลับบ้านนะคะในขณะนั้นเองน้องคุมริจังเนี่ยกำลังโกยหนังสือลงกระเป๋าดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดนึกคุมิ่สืถึงกระทักเลยนะคะว่าทําไมยืมมาเยอะจังน้องก็เลยบอกว่าก็ยืมมาเพื่อถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารในโรงเรียนอะมันราคาถูกกว่านี่นาและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ย ก็มาที่ห้องสมุดพร้อมกันนะคะแล้วในคุมิสึคุงเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนคุมิจังตามเคยดูเหมือนว่านอกจากคืนหนังสือเสร็จแล้วน้องคูริจังเนี่ยยังยืมต่ออีกนะคะยืมพอๆกับจํานวนที่นํามาคืนเลยซึ่งนนคูมิสึคุงเนี่ยถึงกับถามเลยว่าทําไมเยอะจังน้องคุมิจังก็ได้แต่บอกว่ายังขาดข้อมูลในการทําบอร์ดและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องชายกับน้องสาวของฉันเนี่ยชอบฟังนิทานมากๆเลยถ้าไม่ได้ฟังวันไหนแล้วก็นอนไม่หลับ ดูเหมือนว่าน้องคมริจังเนี่ยนอกจะเป็นคนที่จริงจังกับการเรียนแล้วยังเป็นพี่สาวที่ดีอีกต่างหากและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยจัดการเรื่องยืมหนังสือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่กําลังออกเนี่ยดูเหมือนว่าคมริจังเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะคมริจังเนี่ยได้หันไปบอกกับน,นุคุม,มิสึคุงว่าให้ก้มหัวลงเดี๋ยวนี้แล้วเมื่อนุคุมิสึคุงเนี่ยทำตามที่น้องคมริจังบอก,บอกเขาก็มองไปที่ข้างบนนะคะแล้วก็พบว่าประธานชมรมกับรองประธานชมรม ทั้งสองคนเนี่ยมาเดทกันที่ห้องสมุดนั่นเองและนุ่มิสุคุุงก็คิดในใจว่างานเข้าแล้วล่ะสงสัยต้องพาคนอกหักเนี่ยไปดามใจด้วยการหาของกินอันที่จริงแล้วน้องคมริจังเนี่ยทำใจได้แล้วนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ถ้าว่าเมื่อเห็นสองคนนี้อยู่ด้วยกันมันก็เจ็บแป๊บๆแล้วนะแล้วนุ่มิสุคุุงเนี่ยก็พาคมริจังมาหาอะไรกินแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องจัดบอดนะคะและนุ่มิสุคุุงเนี่ยก็ได้ถามน้องคมลิจังว่า ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยเขาช่วยทําก็ได้นะซึ่งน้องโคมริจังเนี่ยก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนุกคุมิสึคุงนะคะพร้อมให้นุคุมิสึคุงเนี่ยเขียนนิยายของตัวเองแค่เสร็จดูเหมือนว่าน้องโคมริจังเนี่ยกำลังฝืนที่จะทํางานของตัวเองต่อไปนะคะและภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในอีกวันหนึ่งในตอนนี้น้องโคมริจังเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องชมลมและเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าใกล้จะถึงลิมิตเต็มที่แล้วนะคะเพราะท่าทางของน้องเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนเลย แล้วภาพก็ตัดมาในห้องเรียนของนุกคืมิสซูคุงในตอนนี้สาวๆในห้องเนี่ยก็ต่างแต่งตัวคอสเพย์กันอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะน้องคาเรนจังคอสเพย์เป็นปีศาจสาวส่วนทรงของน้องเนี่ยทำให้บรรดาหนุ่มๆในห้องเนี่ยถึงกับมองกันตาเป็นมันเลยแล้วในตอนนั้นเองน้องเลมอนจังเนี่ยก็โผล่มาดูเหมือนว่าเธอตั้งใจจะคอสเพย์เป็นมัมมี่นะคะแต่ดูเหมือนว่าพาริพันธ์รอบตัวเธอนั้นมันจะมีน้อยเกินไป เรียกได้ว่านุคุมิสึคุงเนี่ยถึงก็เอ,อ่ยปากเลยว่ามันโป๊เกินไปและในตอนนั้นเองนักเรียนหญิงในห้องเนี่ยก็เหมือนสังเกตเห็นน้องเลมอนจังเข้านะคะพวกเธอเนี่ยรีบมาต้อนเลมอนจังเข้าไปเปลี่ยนเสื้อแบบเร่งด่วนและในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้โผล่มาอีกคนหนึ่งดูเหมือนว่าเธอจะคอสเพย์เป็นผีสาวเมื่อน,นุคุมิสึคุงเห็นน้องอันนาจังถึงกระทักเลยว่าอันนาจังคอสเพย์เป็นศพงั้นเหรอซึ่งน้องอันนาจังเนี่ยเกือบจะ วินแตกเลยนะคะศพอะไรจะหุ่นดีขนาดนี้ฉันเป็นผีตั้งหากล่ะรู้หรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสุคุงในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังนำนิยายไปส่งให้กับประธานชมลมดูเหมือนว่านิยายที่นุคุมิสุคุงเขียนเนี่ยจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ประธานเนี่ยกำลังตรวจนิยายของนุคุมิสุคุงจู่ๆรองประธานชมลมเนี่ยก็วิ่งพลวดพลาดเข้ามาเธอได้บอกว่าแย่แล้วแย่แล้วโคมอริแย่แล้ว แล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องพยาบาลในตอนนี้น้องคมริจังเนี่ยถูกขามมานอนที่ห้องพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูคนุงนี้ก็ได้บอกว่าคุมริจังเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแค่อดนอนมากเกินไปนะ่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้เธอเนี่ยพักผ่อนซะแล้วบรรดานักเรียนทั้ง3ามคนเนี่ยได้แต่มองหน้ากันในที่สุดนคุูมิสุคงเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าน้องโคมริจังเนี่ยถึงลิมิตแล้วเพราะเธอเนี่ยได้ฝืนตัวเองเต็มที่แล้วดูเหมือนว่าเธอ จะรับความคาดหวังจากประธานชมรมและรองประธานชมรมจนมากเกินไปเพราะในอนาคตโคมริจางเนี่ยคือประธานชมรมคนต่อไปนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้โคมริจางเนี่ยคาดหวังในงานซุวะบุกินั่นเองในขณะที่คนในชมรมวรรณกรรมเนี่ยกำลังนั่งเครียดๆอยู่นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอย่างคุณครูโคโนยิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไว้อย่างพวกเธอเนี่ยมันมีเรื่องอะไรให้เครียดกันมากม,มายสมัยก่อนเนี่ยคุณครูก็เป็น แบบนี้แหละนะอยากพยายามจนถึงขีดจํากัดครูมีเรื่องของครูเนี่ยที่จะเล่าให้พวกเธอฟังพวกเธอเนี่ยอยากฟังหรือเปล่าล่ะซึ่งแน่นอนว่าเด็กๆทั้ง3มคนที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยปฏิเสธกันเลยนะคะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสะดวกฟังเรื่องของคุณครูเลยสักคนแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านน้องโคลม,มอริจังดูเหมือนว่าคุณครูโคโนงีเนี่ยจะขับรถมาส่งน้องโคลมริจังที่บ้านนะคะโดยที่มีนุค,คุมิสึเนี่ยมาเป็นเพื่อนและในตอนนี้ นุคุมิสือเนี่ยกำลังนั่งเฝ้าโคมริจังดูเหมือนว่าโคมริจังเนี่ยจะมีน้องสาวกับน้องชายที่เธอเนี่ยต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาและหลังจากที่นุคุมิสืคุงเนี่ยนั่งไม่นานนะน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมานะคะน้องเนี่ยตกใจมากเลยที่มีนุคุมิสือคุงเนี่ยอยู่ในห้องของเธอตอนแรกน้องเนี่ยก็โวยวายแล้วนะคะนุคุมิสืคุงก็ได้แต่บอกว่าอาจารย์โคโนงนี่เนี่ยมาด้วยแต่อยู่ข้างนอกแล้วเมื่อน้องลุกขึ้นก็พบว่า ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดนอนเรียบร้อยแล้วพอน้องจะแหกปากนุคุมิสึคุงก็ได้แต่บอกว่าคุณครูคนตงนี้เป็นคนเปลี่ยนฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพิ่งมานั่งเฝ้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานประตูห้องนอนของโคมลริจังก็ถูกเปิดออกคุณครูคนุงิเนี่ยได้โผล่หน้าออกมาพร้อมกับน้องชายน้องสาวของโคมลริแน่นอนว่าเมื่อเห็นคุณครูกับน้องชายน้องสาวตัวเองอยู่เธอเนี่ยก็ปลอดปลงใจนะคะนึกว่าอยู่กับนุคุมิสอคุงแค่สองต่อส หลังจากนั้นคุณครูเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวคุณครูจะดูแลน้องทั้งสองคนเองโคมริจังเนี่ยพักผ่อนก่อนหลังจากนั้นคุณครูโคโนงนิเนี่ยก็ได้พาน้องชายน้องสาวของโคมริจังเนี่มานั่งเล่นนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุม,มิสึคุงกับโคมริจังในตอนนี้นุคุม,มิสึคุงเนี่ยได้บอกกับโคมริจังแบบจริงจังเลยว่าให้โคมริจังเนี่ยถ่ายโอนงานทั้งหมดมาให้กับเขาทําแทนหลังจากนี้โคมิ จังเนี่ยต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ทว่าโคมมิจังเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะเพราะเธอเนี่ยอยากจะทําให้เต็มที่ก่อนซึ่งนุมคุมิสึคุงเนี่ยรับรู้ถึงความตั้งใจของน้องโคมมิก็เลยได้บอกว่างั้นเขาเนี่ยจะให้โคมมิจังทํางานแต่มีข้อแม้นั่นก็คือให้โคมมิจังเนี่ยทำงานให้เสร็จหลังจากนั้นก็ส่งให้เขาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนทํางานต่อจากเธอเองและแน่นอนว่าหลังจากส่งงานให้เขาเสร็จโคมริจังเนี่ยก็หยุดเรียนแล้วก็ นอนพักผ่อนให้เต็มที่ซะหลังจากนี้ <c oughs> เขาขอเป็นผู้ชายเท่ๆรับผิดชอบงานของชมรมต่อเองเพราะฉะนั้นโคมริจังเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ทํางานบอร์ดของตัวเองเนี่ยให้เต็มที่ละกันแล้วน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้สัญญานะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้นอนพักผ่อนดูเหมือนว่าหลังจากที่ส่งน้องโคมริจังที่บ้านนุคุมิสึคุงเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่โรงเรียน <c oughs> เพื่อที่จะบอกอาการของโคมริจงังให้กับประธานชมรมแล้วก็รองประธานชมรม รรับรู้แน่นอนว่ารุ่นพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นห่วงโคลมิจังเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุม,มิสึคุงในตอนนี้เวลาตีห้าดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะดังขึ้นในที่สุดน้องโคลมิจังเนี่ยก็ได้ส่งไฟล์งานพร้อมกับเมเสเซจให้กับนุคุม,มิสึคุงซึงข้อความของเธอนั่นก็คือฝากต่อด้วยนะและหลังจากนั้นนุคุม,มิสึคุงเนี่ยก็ได้ปลุกตัวเองนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้อาบน้าแต่งตัวแล้ว ก็เดินทางไปโรงเรียนอย่างเร่งด่วนเลยดูเหมือนว่างานของเขาในวันนี้จะเยอะเอามากๆเลยและเมื่อมาถึงโรงเรียนสิ่งแรกที่นักูมิสึททานั่นก็คือการหาน้าปราปากินนั่นเองซึ่งรสชาติน้ําปปาในตอนเช้านี้มันก็ดีเอามากๆเลยทําให้เขาเนี่ยถึงกับเอ่ยชมในใจแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่เขาเนี่ยต้องจัดเตรียมห้องเพื่อที่จะแสดงในงานซึ่งวับุกิของชมลงวรรณกรรมในขณะที่เขาเนี่ยกำลังยกโต๊ะประตูห้องก็ถูก เปิดออกดูเหมือนว่าคนที่เปิดนั้นก็คือเลมอนจังนั่นเองซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยเมื่อเปิดประตูแล้วน้องก็ได้บอกว่าก็บอกแล้วไงงานที่ใช้แรงงานอะ่ะให้เรียกฉันหลังจากนั้นไม่นานน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับของกินในมือนะคะเธอก็ได้บอกว่าถึงฉันไม่ใช่มันสมองแต่ถ้าเรื่องใช้งานเนี่ยก็ขอให้บอกนะคะแน่นอนว่านุครูมิสึคุงเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะในตอนแรกเขาเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยว่าเขาจะมาจัดงาน คนเดียวซึ่งสองสาวก็ได้แซวนะคะว่าอย่าทำตัวเป็นพระเอกหน่อยเลยนายน่ะหลังจากนั้นไม่นานรองประธานและประธานชมรมก็ได้โผล่มาอีกคู่หนึ่งนะคะนอกจากมีรุ่นพี่ทั้งสองคนแล้วยังมีมิสกิกับน้องจีฮยะอีกด้วยนะคะดูเหมือนว่าน้องจีฮยะเนี่ยอยากจะมาช่วยมากๆเลยเพราะน้องเนี่ยได้อ่านต้นฉบับของบอร์ดซึ่งแน่นอนว่าเลมอนจังเนี่ยเป็นคนส่งให้น้องนะคะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยอ่านจบแล้วนิยายที่ นุคูมิสุคุงเนี่ยเขียนแน่นอนว่านุกคูมิสุคุงเนี่ยถึงกบตกใจเลยอ่านจบแล้วหรอครับนั่นมันต้อง5 0 0พันตัวอักษรเลยนะซึ่งน้องจิฮยะเนี่ยนอกจากตื่นเต้นแล้วน้องอยังชื่นชมเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นประธานชมลมเนี่ยก็ได้แบ่งงานให้กับทุกคนที่อยู่ในตรงนี้แน่นอนว่าก่อนที่จะทํางานเนี่ยน้องอนณาจังก็เรียกทุกคนมารวมพลังในตอนแรกนุกคูมิสุคุงเนี่ยก็ยืนเอ๋อนะคะแต่ถ้าว่าน้องอนณะจังเนี่ยก็ได้เรียกนุกคุมิ คุมารวมพลังก่อนที่จะทํางานหลังจากที่ทุกคนเนี่ยรวมพลังกันแล้วทุกคนเนี่ยก็ไปทํางานตามหน้าที่ที่ถูกแบ่งนะคะและทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นน้องอันะนจังน้องเลมอนจังนุคุมูมิสึมิสกิจิฮายะรุนพี่ประธานชมรมและรองประธานชม,มรมรวมถึงน้องคาจูด้วยเช่นกันที่คอยส่งขนมและสเสบียงให้กับทุกคนไม่นานนะการจัดแสดงงานซึวะบุกิของชมรมวรรณกรรมก็ถูกจั เตรียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจัดห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนุคุมิสุคุงเนี่ยไม่ลืมที่จะถ่ายรูปห้องพร้อมกับส่งให้คมริจังแน่นอนว่าเมื่อน้องคมริจังเนี่ยเปิดดูข้อความจากนุคุมิสุคุงแล้วน้องเนี่ยถึงกับโล่งใจไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องกัดแสดงของชมรมวรรณกรรมในตอนนี้นุคุมิสุคุงเนี่ยได้ตรวจความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในขณะนั้นเองน้องอนาจังเนี่ยก็โผล่เข้ามาในห้องนะคะ พร้อมกับของกินในมือเธอเนี่ยได้เข้ามานั่งแล้วก็ชวนนุคุมิสึคุงเพื่อที่จะพูดคุยกันซึ่งในต,ตอนนั้นเองน้องก็ได้บอกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะแบ่งขนมให้ซึ่งเมื่อนุคุมิสึคุงได้ยินแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยถึงกับแตกตื่นเลยเธอจะแบ่งขนมให้ฉันกินงั้นเหรอเธอพูดจริงๆงั้นเหรอว่าจะแบ่งขนมให้ฉันกินซึ่งน้องอน,นาจังถึงกับโวยวายออกมาเลยนะคะว่าแค่แบ่งขนมให้กินเนี่ยจะตกใจอะไรนักหนาซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็รับขนมมากินแบบง่ายๆนะคะ แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันดูเหมือนว่าน้องอนนาจังเนี่ยจะชื่นชมโคมอริจังเป็นอย่างมากเลยเพราะโคมอริจังเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ดูเหมือนว่าว่าที่ประธานชมรมของเราเนี่ยจะเป็นคนเก่งและคนจริงจังเป็นอย่างมากเลยน้องอนนาจังเนี่ยได้บอกกับนุคุมิสุคุงว่าเธอเนี่ยอิจฉาโคมอริจังแล้วก็เลมอนจังดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ประสบความ สำเร็จในการสารภาพรักแต่ถ้าว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเธอแล้วเธอเนี่ยพายแผลตั้งแต่ยังไม่ได้สารภาพเลยซึ่งเทียบกับทั้งสองคนเนี่ยไม่ติดซึ่งในตอนนั้นเองนุคุมิสุคุงเนี่ยก็ได้ปลอบใจน้องอนณจังนะคะซึ่งเมื่อปลอบใจเธอมากๆเธอก็ได้บอกว่านุคุมิสุคุงเนี่ยชอบเธอเหรอซึ่งนั่นก็ทําให้นุคุมิสุคุงเนี่ยถึงกับเหลยตามองเธอเลยนะคะและในขณะที่คุยกับน้องอนณจังนะคะนุคุมิสุคุงเนี่ยก็เผลอวางขนมอว่า ในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้หยิบไปกินซึ่งแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยได้หันมามองน้องอันนาจังด้วยสายตาที่แปลกประหลาดแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยเข้าใกล้น้องอันนาจังเรียกได้ว,ว่าใกล้มากๆเลยทําให้น้องอันนาจังเนี่ยถึงกับตกประมาทไปเลยและหลังจากนั้นนุค,คุมิสึคุงเนี่ยก็ได้กระซิบบอกอันนาจังว่าอันนาจังอย่าพูดอะไรแปลกๆออกไปชิวนะเพราะในตอนนี้เราทั้งสองคนเนี่ยถูกคุณครูโค่น กำลังอัดคลิปไว้อยู่แล้วภาพก็ตัดไปที่ประตูห้องดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณครูคนหนึ่งนี้เนี่ยกำลังถือกล้องวิดีโออัดภาพทักเรียนทั้งสองคนเอาไว้ท่าทางของคุณครูเนี่ยโลกจิตสุดๆไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9เปิดตอนที่10บมาแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของน้องโคมาริและเช้าวันนี้ก็เป็นวันงานซูวะบุกินั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตื่นเช้าจนกระทั่งน้องๆทั้งสองคนของเธอเนี่ยยัง ไม่ตืนหลังจากที่ตื่นเช้าตรู่ขนาดนี้แล้วโคมาริเนี่ยรีบแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปโรงเรียนทันใดนั่นเองเมื่อเธอออกจากบ้านแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงแต่รถเมื่อเธอมองไปก็พบว่าคนที่บีบแตรนั่นก็คือรองประธานชมรมวรรณกรรมนั่นเองดูเหมือนว่ารุ่นพีเนี่ยจะมารับเธอเพื่อที่จะไปโรงเรียนด้วยกันนะคะเมื่อเธอเปิดประตูขึ้นรถมาก็พบว่ารุนพีเนี่ยกำลังฟังนวนิยายเสียงอยู่ซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพีเนี่ยจะชอบแนวยาโอยนะคะ แล้วน้องโคมอริเนี่ยก็ชอบไม่ต่างกันแต่ถ้าว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะว่าวิวเลยน้องโคลบร,เริเนี่ยหน้าแดงไปเลยนะคะเมื่อถึงฉากอย่างว่าแบบนั้นน้องโคมบริจางเนี่ยถึงกับบอกให้รุ่นพี่เนี่ยช่วยลดเสียงลงหน่อยนะคะและหลังจากนั้นรถเนี่ยก็ได้ออกตัวไปส่วนจุดหมายปลายทางนั้นก็คือโรงเรียนนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนและในตอนนี้ในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยกีนอายของงานซูวาบุกิรวมถึงงานจบการศึกษา ของรุ่นพี่ปีที่6ด้วยเช่นกันซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็คึกคักไปด้วยนักเรียนมากมายที่มาเตรียมตัวจัดงานซูวาปุกิหรืองานกิจกรรมประจำห้องของตัวเองแล้วภาพก็แต่ไปที่สภานักเรียนและในตอนนี้นุ่มพี่สือได้มาที่สภานักเรียนเพื่อที่จะยื่นรูปบีฟอร์ a f ฟเตอร์ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมของชมรมนั่นเองแต่ในห้องเนี่ยก็มีสมาชิกสภานักเรียนอยู่2คนนะคะนั่นก็คือเทียร่าจังแล้วก็รุ่นพี่ชิกิยะนั่นเองซึ่ง รุนพีชิกิยะเนี่ยก็ยังคงคอสเพย์เป็นซอมบี้พยาบาลนะคะส่วนเทราจ,จากนั้นคอสเพย์เป็นเมดสาวใส่หูแมวดูเหมือนว่านโยบายของประธานสภานักเรียนเนี่ยบังคับให้น้องเทราเนี่ยเป็นเมดแมวเต็มตัวเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยต้องลงท้ายคำว่าเหมียวหลังคำพูดทุกคำแน่นอนว่ารุนพีชิกิยะเนี่ยชอบเธอเป็นอย่างมากเลยแต่ในความคิดนึนคุ่มิสื่อก็ได้แต่คิดว่าโรงเรียนนี้คงจะไม่มีคนปกติเลยสักคนสินะแม้กระทั่งในสภานักเรียนก็ต หลังจากที่ยื่นภาพ Before After ของการจัดสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนุคุมิสึเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปยังสถานที่จัดงานชมรมของตัวเองนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องจัดแสดงงานชมรมวรรณกรรมนั่นเองในตอนนี้โคมุริจังเนี่ยได้มายืนดูบอร์ดที่ตัวเองเนี่ยได้เขียนเอาไว้เมื่อนุคุมิสึเห็นโคมุริจังเขาเนี่ยก็ได้ทักทายนะคะน้องโคมุริจังเนี่ยก็ได้แซวนุคุมิสึว่านุคุมิสึเนี่ยมาสายจังนุคุมิสึก็ได้แซลลวโคมุริจังกลับ นะคะว่าเธอน่ะมาเช้าตั้งหากล่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ยืนดูผลงานนะคะหลังจากนั้นน้องครูริจังเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณนุคุมิสทึที่นําบทความของเธอเนี่ยมาจัดบอร์ดอย่างสวยงามในขณะที่น้องคมริจังพยายามขอบคุณนุคุมิสึนุคุมิสึก็ได้แต่บอกว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนทําบ้างรุ่นพี่ทําบ้างจนกระทั่งน้องคมริจังเนี่ยหมดความอดทนเตะไปสักหนึ่งปาบที่นุคุมิสึแล้วก็บอกว่านายจะให้ฉันขอบคุณนายบ้างไม่ได้หรือไงและด้วยความควร อวัยวะเบื้องล่างของนุกขึ้นพิสืจนนะคะเขาก็ได้บอกว่ามาเลยจ่าชมพี่ได้เลยเอาตามสบายเลยหลังจากนั้นน้องโคโมริจังเนี่ยก็ได้บอกนึก่ขึ้นพิสืจว่าไปตายซะไปและหลังจากนั้นไม่นานเสียงตามสายของโรงเรียนก็ได้ดังขึ้นอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนประธานนักเรียนซูวะบุกิกําลังพูดค่ะวันนี้จะมีคนภายนอกเข้ามาในโรงเรียนในระดับหนึ่งขอให้นักเรียนทุกคนพึงระลึกเสมอว่าพวกคุณล้วนแต่เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วไม่ประพฤติตัว ไม่เป็นที่น่าอับอายนะคะบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานซูวะปุกิครั้งที่98นะบัตรนี้หลังจากที่ประธานนักเรียนกล่าวเปิดพิธีงานจบแล้วงานซูวะปุกิก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะบุคคลภายนอกได้หลั่งไหลเข้ามาชมผลงานและกิจกรรมนักเรียนมากมายแล้วภาพก็ตัดไปที่สถานที่จัดก,กิจกรรมชมรมวรรณกรรมและในตอนนี้ผูคคลก็หลั่งไหลเข้ามาชมผลงานนักเรียนในชมรมวรรณกรรมนะคะส่วน บางคนก็ได้ซื้อขนมติดไม้ติดมือรวมถึงกิจกรรมในชมลมที่มีการแจกขนมเรียกได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยสนใจกันอย่างมากมายและในต,ตอนนี้ก็เป็นเวนโคมริจังกับนุคุมิสึนะคะที่อยู่เวนประจําชมลมในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยตอนรับผู้เข้าชมชมลมเป็นอย่างดีเลยละ่ะและในตอนนั้นเองประตูชมรมก็ถูกเปิดออกโดยประธานสภานักเรียนดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้ามาดูชมลมเจ้าปัญหานะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กล่าวชม ว่าจัดกิจกรรมไม่เลวนี่ซึ่งนคุมิสึเนี่ยก็เดาถูกนะคะว่าประธานสภานักเรียนเนี่ยมาจับผิดชมรมเขาแน่นอนว่าเธอก็ยอมรับตรงๆนะคะว่ามาจับผิดเพราะว่าทําผิดอีกครั้งเดียวแล้วก็ชมรมเจ้าปัญหาอย่างชมรมวรรณกรรมเนี่ยถูกยุบแน่นอนซึ่งนคุมิสึเนี่ยถึงกับหน้าซีดไปเลยนะคะน้องโคมริจังก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าว่าประธานสภานักเรียนก็ได้บอกว่าถ้าบอกว่ายุบมันก็คงจะดูโหดร้ายไปเรียกว่ายุบชั่วคราวละกันถ้าโดนยุบชั่วคราว 3ครั้งแล้วก็ชมลมจะถูกปิดถาวรในขณะที่ประธานสภานักเรียนกําลังขู่ทั้งสองคนอยู่นั้นน้องเทียร่าจังเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาในชมลมนะคะเพราะดูเหมือนว่าประธานนักเรียนเนี่ยจะมีคิวยาวมากเลยประธานอยู่นี่นี่เองนะคะเหมียวกลับไปทํางานตัวเองได้แล้วคะ่ะเหมียวซึ่งมาน้องเทียร่ารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าโจดเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างนึกคู่มิสึกคุงเนี่ยก็ได้อยู่ในห้องแห่งนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็โวยวายนะคะว่านายมาทําอะไรที่นี่นะ่ะเหมียวซึ่ง นุคุมิสึก,ก็ได้แต่บอกว่าเนี่ยมันชมรมของฉันนะซึ่งเมื่อน้องเทียร่ามองไปรอบๆก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมของชมรมวรรณกรรมนั่นเองดูเหมือนว่าความโกของน้องเชียร่าเนี่ยจะเป็นที่น่ารักถูกปกถูกใจของประธานนักเรียนนะคะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินออกจากชมรมไปหลังจากที่น้องเทียร่าและประธานนักเรียนเนี่ยออกจากชมรมไปนะคะนุคุมิสึก,กับโคมาริจังเนี่ยถึงกับโล่งอกโล่งใจไปเลยเพราะบรรยากาศใน ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและหลังจากที่โล่งใจไม่นานนะทั้งคู่เนี่ยต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ชิกิยะเนี่ยจูๆ่ๆไม่รู้เป็นมายังไงเธอก็มาโผล่ในห้องชมลมดูเหมือนว่าชุดอันเซ็กซี่ของรุ่นพี่ชิกิยะเนี่ยจะทําให้นุคุมิสึเนี่ยถึงกับวางสายตามไม่ถูกเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ชมชมลมวรรณกรรมว่าจะสถานที่ดีนี่ซึ่งน้องโคมาริจางเนี่ยตกใจกับรุ่นพี่ชิกิยะเป็นอย่างมากเธอเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยแล้วภาพก็ตัด ที่นัครูไม่สืกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมากดน้ําที่ตู้กดน้ําในระหว่างทางนั้นเขาเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีแบบกลางแจง้งเมื่อกลับมาถึงสถานที่จัดงานของชมรมนั้นก็พบว่าน้องโคลมิจังเนี่ยไปแอบอยู่ใต้โต๊ะแล้วเมื่อเขามองไปที่ชมรมก็พบว่าคนที่ทําให้น้องโคลมิจังกลัวขนาดนั้นนั่นก็คืออาจารย์ประจําชั้นของห้องเขาเองรวมถึงอาจารย์ประจําชมรมซึ่งอาจารย์ประจําชั้นเนี่ย ก็ได้ชมนุคุมิสึใหญ่เลยนะคะว่านายเนี่ยทำขนมอร่อยจริงๆซึ่งนุคุมิสึก็ได้ต่บอกว่าขนมนั่นนะ่ะน้องสาวผมเป็นคนทําดูเหมือนว่าอาจารย์ประชามชั้นของนุคุมิสึจะถูกอ,อกถูกใจกับขนมที่เธอได้กินไปนะคะถึงกระถามเลยว่าบ้านนายเนี่ยมีพี่ชายน้องชายที่โสดบ้างไหมเอาแบบว่าอายุไม่เกิน30แล้วก็การงานมั่นคงนะนั่นก็ทําให้อาจารย์ประจําห้องพยาบาลเนี่ยถึงกระแซลยกใหญ่เลยนะคะและหลังจากที่อาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยได้จากไป แล้วในตอนนั้นเองโคมริจังเนี่ยก็สามารถสัมผัสอะไรได้บางอย่างโคมริจังได้บอกว่ารู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้และทันใดนั้นเองห้องประตูชมลมก็ถูกเปิดออกและคนที่เปิดนั้นก็คืออันนาจังดูเหมือนว่าเธอจะคอสเพเป็นผีนะคะในมือของเธอเนี่ยก็มาพร้อมกับของกินซึ่งอันนาจังก็ได้บอกนึกคุณไม่สึกกับโคมริจังว่า,วาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันจะมาเฝ้าห้องเองนายสองคนเนี่ยไปพักนะเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วทั้งสองคนเนี่ย ก็รีบกลวยออกจากข้างเลยนะคะก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะเดินลับไปอันนาจางเนี่ยรีบบอกทั้งสองคนว่าห้ามพวกนายสองคนไปอู้ในห้องชมรมวรรณกรรมละนานก็ทาให้ทั้งสองคนเนี่ยถึงเงือแตกไปเลยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะหลบผู้คนนะคะเพื่อไปแอบอ่านหนังสือส่วนอันนาจางเนี่ยก็ได้สั่งห้ามทั้งสองคนแล้วก็ได้บอกให้ทั้งสองคนเนี่ยไปเที่ยวงานซืว่วบุกิซะเพราะในตอนนี้เธอได้ปิดผนึกห้องชมรมวรรณกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนันก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ย ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะจนกระทั่งต้องทําตามคําสั่งของอันนาจังเท่านั้นดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่เสื้อตรงมากๆเลยนะคะที่ทําตามคําสั่งเพื่อนแบบไม่บิดไม่พลิ้วเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกดูเหมือนว่าในตอนนี้นุกุมิสึก,กบโคมาริจังเนี่ยจะออกมาหาอะไรกินกันนะคะในขณะที่ทั้งสองคนคุยกันนุกุมิสึเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าคนไม่รู้จักพวกเราสองคนคงคิดว่าเราสองคนเนี่ยมาจูจี้กันแน่นอนเลยหลังจาก จากนั้นนุกุมิสึก็ได้บอกให้โคมุริจังเนี่ยเรียกเขาว่าพี่ชายจ๋ามันก็ทําให้โคมุริจังเนี่ยถึงกับสําลักบะหมี่ที่เธอเนี่ยกินเข้าไปเลยนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานนุคุมิสึเนี่ยก็สาลักบะหมี่ไม่ต่างจากน้องโคมุริจังไปเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยได้ซดน้ําเข้าไปแบบเต็มๆเ,เลยแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมของชมรมอื่นๆและชมรมที่นุคุมิสึไปเยี่ยมชมนั่นก็คือชมรมของน้องจิฮายะนั่นเองดูเหมือนว่าจะเป็นการยิงเป้ากระป๋องนะ ะะซึ่งผลจากการยิงเป้ากระป๋องก็ทําให้นุคุมิสึเนี่ยถึงกกลัวน้องจีฮยะไปเลยเพราะปืนที่เธอประดิษฐ์ขึ้นมาแทบจะไม่ต่างจากปืนจริงเลยและหลังจากนั้นนุคุมิสึเนี่ยก็ได้แนะนาโคมริจังให้น้องจีฮยะได้รู้จักนะคะซึ่งจีฮยะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยเพราะเธอเนี่ยชอบบทความที่โคมริจังเนี่ยได้เขียนไว้บนบอร์ดซึ่งน้องจีฮยะเนี่ยเธอก็ล่าเริงเป็นอย่างมากเลยนะคะนิสัยเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับโคบริจังเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันในตอนนี้ โคเบรีจังเนี่ยวิญญาณแทบจะหลุดลอยไปเลยพราอเธอเนี่ยไม่เคยสัมผัสคนแบบนี้พักก่อนหลังจากที่โคเบรีจังได้คํเชื่อชมมากมายจากน้องจิฮยะเธอเนี่ยก็ถึงกับจะหลบเหมือไปเลยนะคะหลังจากนั้นนุคุมิสึก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะไปเยี่ยมเลมอนจังก็ได้ชวนโคเบรีไปนะคะแต่โคเบรีจังก็ได้บอกว่าด้านนอกเนี่ยคนมันเยอะสุดท้ายแล้วนุคุมิสึเนี่ยก็ต้องไปคนเดียวแล้วภาพก็ตัดไปที่ชมรมกีตาร์และในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ อยู่ในชุดการวิ่งกีทานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สวมหน้ากากแฟนตาซีซึ่งเธอมีกิจกรรมท้าดวลถ้าชนะเนี่ยจะสั่งให้ทําอะไรก็ได้และในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีผู้บ่าวมาหลอเข้ามาท้าเลมอนจังเพื่อที่จะวิ่งแข่งแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเขาชนะเนี่ยให้เลมอนจังไปดูหนังกับเขาส่วนเลมอนจังเนี่ยก็รับปากนะคะได้เลยฉันจะไปดูหนังกับนายทนายชนะฉันละนะหลังจากนั้นน้องเลมอนจังก็ได้บอกว่างั้น เป็นวิ่ง1500เมตรละกันเล่นเอาผู้เบามาดรอเนี่ยถึงกับหน้าซิดไปเลยเพราะตัวเขาเนี่ยเก่งเฉพาะแก่จววิ่งเร็วส่วนวิ่งระยะไกลนั้นเรียกว่าบ่มีไกด์เลยหลังจากนั้นไม่นานน้องเลมอนจังเนี่ยก็ชนะแบบขาดลอยชนะแบบใสๆเลยละค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในสายตาของนุคุมิสึคุงด้วยเช่นกันหลังจากที่นุคุมิสึคุงเห็นเหตุการณ์ต่างๆเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับชมลมนะคะในระหว่างทางก็ได้แต่สงสารผู้หนุ่ม มาหล่อคนนั้นนะคะนุคุมิสึถึงก็บอกว่าคงจะเป็นแผลในใจไปอีกนานเลยนะน,นายคนนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นนุคุมิสึเนี่ยก็ได้เดินชมกิจกรรมมากมายในโรงเรียนที่เพื่อนนักเรียนเนี่ยได้จัดแสดงเอาไว้ดูเหมือนว่าในระหว่างทางเนี่ยจะเห็นการแสดงของอนนัจังที่เป็นผีอีกด้วยดูเหมือนว่าบทของเธอที่เป็นผีนั้นกําลังจะตายนะคะนุคุมิสึก็ได้แต่คิดว่าใครเป็นคนเขียนบทว่าผีทําไมตายซ้ำสองได้ไม่มี x เซนเลยหลังจากนั้นนุคุมิ สื่อคุ้งเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่ชมรมวรณกรรมของตัวเองนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้รองประธานและประธานชมรมเนี่ยได้มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นักเรียนทุกคนหรือสมาชิกทุกคนเนี่ยกำลังยุ่งเป็นอย่างมากเลยเพราะผู้คนที่มาชมในงานแสดงเนี่ยมีจํานวนเยอะในตอนนั้นเองเขาก็ได้ทักทายรุ่นพี่ประธานชมรมนะคะซึ่งรุ่นพี่ประธานชมรมเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณค้ณพี่สื่อส่วนพ่อพระเอกของเรานั้นก็ด้ยความเป็นพระเอกเหมือนเดิมละคะ่ะก็ได้ ยกความดีความชอบความดีงามทั้งหมดให้กับน้องโคมาริจังเพราะเป็นความพยายามของโคมาริจังล่ะครับงานทุกอย่างในนี้ถึงออกมาดีขนาดนี้และกิจกรรมกงดำเน,นินไปจนกระทั่งในที่สุดเสียงตามสายก็ได้ดังอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงประธานนักเรียนนะคะประธานนักเรียนได้แจ้งเวลาและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กล่าวปิดกิจกรรมงานซูวาบุกิและในตอนนี้ตะวันเนี่ยก็ไล่รับฟ้าแล้วนะคะท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีส้มนักเรียนทุกคนเนี่ย ก็ช่วยกันจัดเก็บสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยได้จัดงานเอาไว้รวมถึงชมลมวรรณกรรมด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้สมาชิกชมลมทุกคนเนี่ยได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะซึ่งประธานชมลมเนี่ยก็ได้กล่าวเชิญชมโคริจังกับนุคุม,มิสึนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยกความดีความชอบให้กับประธานซึ่งเล่นเอาประธานชมลมเนี่ยถึงกับกันน้ําตาไม่อยู่เลยนะคะหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ปรบมือให้กับประธานในที่สุดงานซึวะบุกิก็ได้ จบลมยำสมบูรณ์แบบแล้วในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยเก็บข้าวเก็บของกันนะคะซึ่งดูเหมือนว่ารองประธานชมรมเนี่ยจะได้ชวนนุค่ครุมิสึคุงออกมาคุยกันสองคนแล้วภาพก็ตัดมาที่นค,ครุมิสึคุงในตอนนี้รองประธานชมรมเนี่ยได้กล่าวขอบคุณเขานะคะซึ่งเธอก็ได้บอกว่าถ้ามีแค่ประธานชมรมกับตัวเธอนั้นงานคงไม่ออกมาดีขนาดนี้และหลังจากนี้เธอเนี่ยก็จบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนครุมิสึเนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีให้กับตัว เธอด้วยนะคะหลังจากนั้นยังบอกด้วยว่าดูเหมือนว่าโคลบรีจางเนี่ยยังกดดันกระตําแหน่งประธานชมลมอยู่ซึ่งรุ่นพี่รองประธานชมลมก็ได้บอกว่าโคมบรีจางเนี่ยเป็นสาวที่แข็งแกร่งเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้พูดพัดพิงไปถึงตอนที่เข้าค่ายนะคะเพราะเธอคิดเสมอมาว่าโคมบรีจางเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้อายแล้วเธอก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าโคมบรีจางเนี่ยแอบชอบประธานชมรมมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าเธอจะกล้าสารภาพรักกับประธาน ชมมซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ตัวเธอกับประธานชมรมเนี่ยเข้าใจกันต้องขอบคุณความกล้าของโคมริจังถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะรู้สึกผิดก็ตามนั่นก็ทําให้นุคุมิสึคุงเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าการที่ลองประธานชมรมชวนเขาออกมาคุยกัน2ต่อ2เพราะอยากให้น้องโคมริจังได้อยู่คุยกับประธานชมรมนั่นเองหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันจบแล้วนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้กลับไปยังสถานที่จัดงานกิจกรรมชมรมของชมรมวรรณกรรมนะคะ และในตอนนี้โคมริจังเนี่ยก็ได้อยู่คนเดียวดูเหมือนว่าประธานชมรมเนี่ยจะได้ขอตัวออกไปก่อนนุคุมิสซือเนี่ยก็ได้ถามโคมริจังว่าคุยกับประธานเสร็จแล้วหรอซึ่งโคมริจังก็ได้บอกว่าเธอได้ขอบคุณประธานชมรมเป็นเรียบร้อยแล้วนะ่ะหลังจากนั้นโคมริจังเนี่ยก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเธอเกี่ยวกับชมรมวรรณกรรมแห่งนี้รวมถึงเหตุการณ์ที่สารภาพรักกับประธานชมรมด้วยเช่นกันแต่ทว่าเธอก็กลับชอบที่มีตัวเธอประธานชมรมและรองประธาน ชมลมมากกว่าซึ่งดูเหมือนว่าน้องโคมรีจังเนี่ยยังไม่สามารถมูฟออนได้นะคะนั่นก็ทําให้นุคุมิสึคุงเนี่ยถึงก็ถามว่าอย่าบอกนะว่าเธอสารภาพรักรุ่นพี่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าว่าโคมรีจังก็ได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะเธอได้ถามประธานไปว่าถ้าไม่มีรองประธานชมลมรุ่นพี่เนี่ยจะชอบเธอไหมซึ่งนุคุมิสึเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วเขาตอบว่าอะไรล่ะน้องโคมรีจังก็ได้บอกว่าประธานชมลมยังเป็นคนดีเสมอเขาเนี่ยยอมรับชั้นที่เป็นชั้น ทกอย่างแต่ถ้าว่ามันก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยได้คบกันแล้วแล้วฉันก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยนุคุมิสึที่นั่งรับฟังโคมิิจังแบบเงียบๆก็ได้พูดขึ้นว่าผมเนี่ยไม่ชอบวลีแล้วเวลาจะขี้คายทุกอย่างด้วยแต่บางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆนั่นแหละไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีวันจบวันสิน้นดูเหมือนว่าน้องโคมิิจังเนี่ยเข้าใจความหมายที่นุคุมิสึสื่อออกมานะคะแล้วน้องก็ได้บอกว่านายไม่เคยอกหักซะหน่อยจะไปรู้อะไรละ่ะทํามาเป็นพูด แต่หลังจากนั้นน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเข้าใจความหมายที่นายจะสื่อหรอกนะแต่ฉันก็ดีใจจริงๆแหละที่ตัวเองเนี่ยในตกหลุมรักละทานแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาหลังจบงานเทศกาลซึก,กิบุวะโรงเรียนเนี่ยก็ได้เปิดทําการปกติแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ชมรมพรรณกรรมในตอนนี้ในห้องเนี่ยก็มีโคมริจงังกับนุคมมิสึนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ทั้งสองคนเนี่ยกำ เข่งเคียสุดๆเลยเพราะว่าโคมริจังนั้นต้องเป็นตัวแทนของชมรมวรรณกรรมไปประชุมชมรมของโรงเรียนนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยต้องไปรายงานกิจกรรมในงานเทศกาลซึก,กิบุะในตอนนี้นะครุมิสึนะคะก็พยายามที่จะเกี้ยกล่อมโคมริจังว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของชมรมวรรณกรรมไปรายงานเกี่ยวกับชมรมแทนน้องโคมริจังก่อนหลังจากนั้นน้องโคมริจังเนี่ยเมื่อปรับตัวได้แล้วก็ค่อยไปต่อแต่ถ้าว่าโคริจัง ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมนะคะเพราะเธอเนี่ยอยากจะทําให้ได้สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยในตอนนั้นเองประตูห้องชมรมก็ถูกเปิดออกดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาในห้องนั่นก็คืออัญน,นาจังนั่นเองซึ่งในมือของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยขนมมากมายทาั้งๆที่น้องบอกตลอดเลยนะคะว่าน้องเนี่ยไดเอทอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าอัญน,นาจังเนี่ยจะอ่านสถานการณ์ออกนะคะแล้วก็ได้ถามเพื่อนในชมรมทั้งสองคนว่าตอนนี้เนี่ยต้องการ ความช่วยเหลือใช่ไหมถ้าอย่างไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งบทนั่นก็หมายความว่าคมริจังเนี่ยต้องไปรายงานเกี่ยวกับชมลมในการประชุมประธานชมลมนั่นเองและแน่อนอนว่าคมริจังเนี่ยกลัวสายตาคนเยอะๆซึ่งอันนาจังเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีทางออกให้กับเพื่อนนะคะในตอนแรกน้องเนี่ยก็ได้เสนอว่าจะไปทดลองอยู่คนเยอะๆที่สถานีรถไฟแต่ในใจในคุคยอูิสืเนี่ยก็ได้แต่คิดว่ามันคงจะยากไปสําหรับคม แต่เพราะว่าอันนาจังเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะแถมยังบอกทุกคนอีกด้วยว่างั้นมาฝึกให้ชินตอนน้าทุนกันเถอะโคมาริจังแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปหลังจบงานสก,กีบัวในตอนนี้นุคุมิเสเนี่ยกำลังคุยกับโคมาริจังนะคะหลังจากที่โคมาริจังบอกกับนุคุมิเสะว่าดีใจจริงๆที่ตัวเองเนี่ยได้ตกหลุมรักประธานทั้งประธานทั้งรุ่นพี่รองประธานทั้งสองคนเนี่ยต่างไว้ใจแล้วก็ฝากฝังชมรมวรรณกรรมไว้กับฉันเพราะอย่างนั้น ฉันเลยอยากตอบแทนที่จะดูแลชมรมวรรณกรรมเป็นอย่างดีซึ่งในตอนนี้นะคะโุคุมิเซก็ได้บอกว่างานของชมรมวรรณกรรมในเทศกาลซึกิบุวะเนี่ยผ่านพ้นไปได้ดีก็เพราะว่าโคมริจังเพราะฉะนั้นโคมริจังเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝืนตัวเองมากหรอกนะเพราะยังมีพวกเราอยู่แต่ทว่าโคมริจังเนี่ยก็ยังเดือแพงนะคะแล้วบอกว่าข้าวหน้าเนี่ยต้องทําคนเดียวให้ได้อย่างแน่นอนเลยแล้วภาพก็ได้ตัดไปในวันหยุดดูเหมือนว่าในตอนนี้นุคนุมิเซเนี่ยจะอยู่ใน สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาเนี่ยกำลังให้อาหารแพะอยู่ในตอนนั้นเองอันนาจังเนี่ยก็ได้เข้ามาแซวนึกคุมิสึนะคะว่าดูเหมือนสัตว์เนี่ยจะเชื่องกับนึกคุมิสึจังเลยนะแล้วในตอนนี้นึกคุมิสึเนี่ยก็ได้ถามอันนาจังว่าที่ชวนมาที่นี่เนี่ยคิดดีแล้วหรออันนาจังก็ได้บอกว่าถ้าไม่ชินกับคนก็ให้ชินกับสัตว์ก่อนละกันนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกเลยนะแล้วหลังจากน,านั้นทั้งคู่เนี่ยก็มองไปที่โคมริจังนะคะในตอนนี้น้องโคมริจัง ถูกบรรดาเจ้าสายขนปุยสีขาวล้อมหน้าล้อมหลังซึ่งสีนาโครมริจงังตอนนี้ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยกับมองนิ่งไปที่ตัวเธอนะคะจนสุดท้ายแล้วน้องโครมริจังเนี่ยต้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนทั้งสองคนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทั้ง3คนนะคะโครมริจงังนุคุมิสึและอันนาจางังในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยกำลังดูแผนที่สวนสัตว์ดูเหมือนว่าในตอนนี้โครมริจังเนี่ยกำลัง,งงอนนุคุมิ อันนาจังนะคะขออนุญานาพาให้เธอเนี่ยไปโดนแกะลุมถึงเธอได้บอกว่ามันเนี่ยทั้งตัวใหญ่แล้วก็เมินสุดๆไปเลยเนื้อคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ถามโคมริจังนะคะว่าเธอเนี่ยอยากไปไหนของสวนสตัตว์น้องโคมริจังเนี่ยก็ได้ตอบมานะคะว่าเธอเนี่ยอยากไปดังสวนพฤกษศาสตร,ร์แล้วภาพก็ตัดมาในสวนพฤกษศาสตร,ร์นะคะในตอนนี้นื้อคุมิสึเนี่ยก็อยู่กับโคมิริสองคนซึ่งนื้อคุมิสึก็ได้บอกว่าอันนาจังเนี่ยขอตัวไปซื้อขนมนู่เหมือนว่าอันนา จังเนี่ยจะได้อ็ดอย่างจริงจังโดยอนาจังบอกเขาว่าต้องเพิ่มมื้ออาหารมากขึ้นถ้ากินบ่อยขึ้นก็จะกินปริมาณน,น้อยลงแต่สําหรับนุคมิสึคุงแล้วก็ได้แต่บอกโคมิริจังว่าอย่าไปใส่ใจวิธีลดน้ําหนักของอนาจังเลยดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างไร้สาระและไม่ได้ผลออกมากๆเลยด้วยและหลังจากนั้นโคมิริจังเนี่ยก็ได้คุยกับนุคุมิสึคุงนะคะว่าอยากให้นุคมิสึคุงเนี่ยเป็นคู่ซ้อมให้หน่อยและในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยก็หาเก้าอี้แล้วก็นั่งลงนะคะน ตอนนี้โครมริจังเนี่ยได้หยิบกระดาษ2แผ่นขึ้นมาแล้วก็สมมุติสถานการณ์เป็นการประชุมชมลมนั่นเองแต่ถ้าว่าโครมริจังเนี่ยดูเหมือนจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะคะพอยิงพูดก็เหมือนคนขาดอากาศหายใจซึ่งนุคุมิสีสือฟังแล้วเขาก็รู้สึกสงสารและอยากที่จะช่วยเพื่อนนะคะจนบอกโครมริจังว่าเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยรายงานชมลมผมจะเป็นคนเข้าเองแล้วหลังจากนั้นโครมริจังเนี่ยก็เริ่มฝึกซ้อมแล้วพอ เก็เข้าประชุมแทนละกันแต่ถ้าว่าโค <sign> <i> มริจังเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่พอใจนะคะเพราะเธอคิดว่านุคุมิสึโคงเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทําได้ซึ่งนุคุมิสึก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นจนสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะพูดจาก,กันไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วน้องโคมริจังเนี่ยก็มโมโหแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะคะดูเหมือนน้องเนี่ยจะเสียใจเป็นอย่างมากเลยเพราะนุคุมิสึมองไปที่หน้าโคมริจังก็พบว่าเธอเนี่ยทำหน้าค้ายจง หและหลังจากนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ยังนั่งที่เดิมนะคะหลังจากนั้นไม่นานอันนาจังเนี่ยหลังจากซื้อของเธอก็ได้เดินกลับมาแล้วก็พบว่าตอนนี้โคมริจังเนี่ยไม่อยู่ซะแล้วสถานการณ์อึมครึมมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะซึ่งนุคุมิสึเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกนะคะเพราะเขาเนี่ยก็ได้นั่งซึมไปอีกคนนึงแล้วภาพก็ตัดมาในวันเปิดเรียนในตอนนี้บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยก็อึมครึมเหมือนในความรู้สึกของนุคุมิสึคุงเลยล่ะคะ่ะ ขณะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งเมอจูจ่ๆน้องคารีเลนจังเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งคุยกับนึกครูมิสึคุงนะคะแถมยังถามเขาด้วยว่าวันนี้เขาเป็นอะไรดูเหมือนว่านึกครูมิสึเนี่ยจะแปลกใจมากเลยนะคะที่จู่ๆคารเลนจังเนี่ยจะมาพูดคุยกับเขาซึ่งเขาก็ได้ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีอะไรส่วนน้องคารเลนจังเนี่ยก็ได้แต่บอกว่ารู้ไหมจ้าคนที่ทําหน้าแบบนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาตลอดตัวอย่างเช่นตอนอันนะจังหิวเธอเนี่ยก็ทําหน้าแบบนี้ขนาดที่พูดถึงเรื่องอัน อันนาจังเนี่ยหลังจากซื้อของเสร็จเธอเนี่ยก็เดินกลับมาที่ห้องแถมยังแซวอีกด้วยว่าเป็นการจับคู่ที่แปลกตาดีนะแล้ววันนี้นุคุมิสึคุงเนี่ยเข้าชมรมหรือยังซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่นั่งยิ้มนะคะนองอันนาจังก็เลยบอกว่าตอนนี้ฉันคงต้องขอยืมตัวนุคุมิสึคุงก่อนแล้วนะคาเลนจังแล้วภาพก็ตัดไปที่ร้านลาเมงหรือร้านอูดง้งในตอนนี้อันนาจังเนี่ยก็ได้ชวนนุค,คุมิสึคุงมากินข้าวด้วยกันนะคะ ซึ่งอันนจาจังเนี่ยก็ได้บอกนุกค,นคุมิเส์คุงว่าในตอนนี้เนี่ยเธอลดน้ําหนักได้2อกิโลแล้วนะหลังจากปิดเทอมน้ําหนักเธอขึ้นมา3ากิโลซึ่งนุค,นคุมิเส์คุงก็ได้แต่คิดว่าถ้าบวกลบกันดีๆแล้วน้ําหนักมันก็ขึ้นนี่หว่าแต่เราคงเอาอะไรกับตะก,กะยางคนนี้ไม่ได้หรอกนะหลังจากที่พูดจาก,กันแบบห่อปากหอมคอแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เข้ามาสู่ประเด็นของโคามาริจังนะคะซึ่งอันนจาจังเนี่ยก็ได้แต่บอกว่านุค,นคุมิเส์คุงเนี่ยจะเป็นฝ่าย พูดความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกนะต้องคิดถึงใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วก็รับฟังแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่านายเนี่ยทำตามใจตัวเองโดยไม่รู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองซึ่งนุงคม่สึกคุงเนี่ยก็ได้แต่นั่งฟังแบบเงียบๆนะคะเพราะดูเหมือนว่ายิ่งปัญหาอยู่ใกล้ตาเท่าไหร่เจ้าของปัญหาก็มักจะมองไม่เห็นปัญหาเท่านั้นและอันนาจังก็ได้บอกนุคุูไม่สืบคุงว่าอย่าเครียดไปเลยพ่อหนุ่มลดความเครีย ลงซะแล้วก็คิดถึงโคมริจังดีๆแล้วนายก็ลองไปคุยกับโคมริจังดูนะแล้วก็ไปช่วยเขาเหมือนเดิมล่ะหลังจากให้คําปรึกษานืคุมพิสุคุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนจาจังเนี่ยก็โวยอูด้งอย่างอร่อยอร่อยไปเลยแถมยังถามนืคุมพิสุคุงด้วยว่าจะรีบไปไหมเดี๋ยวเธอเนี่ยจะจัดการที่เหลือเองแต่ทว่าน,นืคุมพิสุคุงก็เงียบนะคะแล้วก็โวยอูด้งตามน้องอันนจาจังไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่นึคุมพิสุคุงหลังจากแยกจากอันนจาจังเนี่ยเขา ก็ได้เดินทางกลับบ้านแต่ถ้าว่าตลอดทางเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดของอันนาจังแล้วก็ได้แต่คิดว่าอันนาจังเนี่ยพูดถูกต้องแล้วเพราะเขาเนี่ยช่วยไม่ถูกวิธีนั่นเองช่วยแบบครึ่งๆกลางๆทําให้โคมิริจังรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยจะถูกทอดทิ้งตลอดเวลาแถมยังช่วยไม่ถูกวิธีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะไปทําให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเขานก็ได้เดินทางจากรถเมย์ไปรถไฟจนสุดท้ายแล้วก็ถึงสถานีที่บ้านนะคะ และในตอนนั้นฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาเขาเนี่ยก็ได้แต่มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็พบว่าน้องคาจูเนี่ยได้ยืนกลางล่มหลอพี่ชายของเธออยู่และในตอนนี้พี่น้องทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินกลางล่มกลับบ้านด้วยกันและในวันนี้เนี่ยสีหน้าของนุ่คุ้มิสึคุงเนี่ยดูไม่ดีอกมากๆเลยจนน้องคาจูเนี่ยได้ทักและนึกคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่โรงเรียนให้น้องคาจูฟังคาจูจึงบอกกับพี่ชายเธอว่าท่านพี่เนี่ยเป็นพี่ที่ จริงๆเลยนะคะดูแลคาจูอย่างดีมาตั้งแต่เด็กประถมมัธยมและที่สําคัญท่านพี่เนี่ยไม่เคยยัดเยียดอะไรให้กับคาจูเลยน mm ุคุณพี่สุคุงก็ได้บอกน้องคาจูนะคะว่าเพราะว่าคาจูเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่ยังไงล่ะพี่อยากให้คาจูเป็นคาจูเพราะฉะนั้นไม่อยากจะยัดเยียดอะไรให้แล้วน้องคาจูก็ได้ถามนุคุณพี่สอคุงนะคะว่าเพราะฉะนั้นคนที่ทําให้ท่านพี่เจ็บปวดท่านพี่คิดว่าเขาเป็นคนยังไงกันหรอคะหรือท่านพี่อยาก เขาเป็นยังไงนุคุมิสึคุงก็ได้แต่บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่เริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าตัวเองเนี่ยควรจะทํายังไงต่อดีและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางถึงบ้านนะคะในตอนนี้นุคุมิสึคุงก็ได้ถามน้องคาจูว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงน้องคาจูก็ได้บอกว่าเซนผู้หญิงมันแรงนะคะท่านพี่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนในวันต่อมาในตอนนี้นุคุมิสึคุงกับอนนาจังได้ยืนรอโคมริจังอยู่ ู่ที่หน้าห้องประชุมซึ่งนุคมมิ่สือคงนะคะตั้งใจว่าจะมาขอโทษน้องโครมริจังในวันนี้แถมยังเอาขนมติดไม้ติดมือมาอีกตั้งหากพอได้ยินว่ามีขนมอันนาจังเนี่ยก็เลยอาสาที่จะถือถุงแทนนะคะในตอนนั้นเองนุคมมิ่สือคงเนี่ยตั้งใจจะดูอันนาจังนะคะที่แย่งของฝากโครมริจังแต่ทว่าเขาต้องตกใจกับรุ่นพี่ชิกายะก่อนเพราะอยู่ๆเธอเนี่ยก็มานยืนข้างหลังทั้งคู่แต่นุคมมิ่สือคงเนี่ยก็เรียกสติตัวเองกลับมาได้แล้วก็ถาม ว่า่อนพี่ชิกายะครับเห็นโคมริจังมั่งไหมครับแล้วชิกายะเนี่ยก็ได้แต่ทวนคําถามนะคะแล้วก็บอกว่าหมายถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมสั้นๆงั้นหรอแล้วเธอเนี่ยก็ได้ชี้ไปฝั่งตรงข้ามนะคะและในตอนนี้ประธานชมรมของโรงเรียนเนี่ยก็ทยอยกันเข้าห้องประชุมนะคะรวมถึงโคมริจังด้วยซึ่งแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ทักทายโคมริจังซึ่งโคมริจังเนี่ยก็ได้แต่ถามว่ามีอะไรงั้นหรอแต่เธอเนี่ยก็ไม่รอฟังอะไรนะคะ แล้วก็บอกนุุมิสึคุงว่าเธอเนี่ยต้องเข้าประชุมแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ทั้งคู่เนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาในการประชุมแน่นอนว่าก็เป็นไปอย่างที่นุมิสึคุงคิดนะคะโคมริจังตื่นเต้นเกินกว่าที่จะพูดต่อหน้าทุกคนได้จนสุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทําพลาดครั้งแล้วครั้งเล่านุมิสึคุงกับอันนาจังที่รออยู่ข้างนอกก็รู้สึกว่าการที่โคมริจังต้องเกิดสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกของเธอไม่ดี ไม่ใช่แค่วันนี้อาจจะเป็นตลอดไปจนสุดท้ายแล้วนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ทนไม่ได้นะคะเขาได้ตัดสินใจเปิดประตูชมลมแล้วก็เข้าไปแล้วก็รายงานตัวว่าตัวเขาเนี่ยเป็นประธานชมรมวรรณกรรมชื่อนุกุมิสึคุงแน่นอนว่าข้างในห้องประชุมเนี่ยก็เกิดความแตกตื่นนะคะแต่ถ้าว่าสิ่งนั้นก็ไม่มากมายเท่ากับโคมุริจังเนี่ยเกิดอาการกดนุกุมิสึคุงแบบสุดๆเลยเธอเนี่ยถึงกัรสาดน้ําใส่นุกุมิสึคุงแล้วหลังจากนั้น เธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปแต่นคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานชมรมโดยการรายงานสถานการณ์ในงานซึก,กิบุะต่อนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนนี้นคุมิสึคุงเนี่ยได้ไประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหมดแรงไปเลยอันนาจังเนี่ยก็ได้มาเตือนตบบานนคุมิสึคุงนะคะแล้วก็บอกว่าทําไปจนได้เลยนะนายเนี่ยน้องอันนาจาังเนี่ยก็ได้บอกว่าเข้าใจสิ่งที่ นายทำอยู่หรอกนะแต่ถ้าว่าโคามฤิจังเนี่ยต้องรู้สึกเจ็บปวดมากแน่ๆเลยที่ทำให้นายเนี่ยต้องกลายเป็นตัวตลกในการประชุมแบบนี้ในตอนนี้นุณมิสุคุงเนี่ยก็ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึง่งเขาเนี่ยได้บอกอัญน,นจาจังว่าในตอนนี้เราต้องตามหาตัวโควมฤิจังซะก่อนแน่นอนว่าอัญน,นจาจังเนี่ยก็ได้บอกกับนุคมมิสุว่าเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนแล้วหลังจากนั้นอัญน,นจาจังเนี่ยก็ได้ช่วยนุคมมิสุคุ้งตามหาตัวโคมฤิจังนะคะโดยให้ ให้ทุกคนในชมรมวรรณกรรมเนี่ยช่วยกันตามหาอีกแรงหนึง่งแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นุค,นคุมิสึคุงนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยได้เดินมาดูที่ลานจากักรยานแล้วก็พบว่าจากักรยานของโคมุริจังเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าตัวของเธอเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนอยู่ที่ไหนกันนะและทุกคนในชมรมวรรณกรรมก็ช่วยกันตามหาตัวโคมุริจังนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่โคมุริจงังในตอนนี้โคมุริจังเนี่ยได้ซ่อนตัวเองอยู่ที่บันไดหนีไฟจุดที่นุค,นคุมิสึคุงกับอนาจัง เนี่ยมากินข้าวเทียงกันบ่อยๆนะคะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นเซฟโซนของคนที่อยู่ในชมรมวรรณกรรมไปซะแล้วและนักคุทมิสคูงเนี่ยก็ตามมาเจอโคมนิจังจนได้นะคะดูเหมือนว่าโคมนิจังเนี่ยจะเสียใจเป็นอย่างมากเลยก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้จนสุดท้ายแล้วก็ได้ระบายเป็นข้อความซึ่งแอดจีจี้ขอสรุปนะคะว่าโคมนิจังเนี่ยรู้สึกเดียวดายอยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่คิด กลัวอมมากๆเลยตั้งแต่ได้มาอยู่ชมรมวรรณกรรมก็ทําให้เธอเนี่ยมีเพื่อนมีจุดยืนเป็นของตัวเองจนกระทั่งเธอก็ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วรุนพีทั้งสองคนประธานชมรมและรองประธานชมรมเมื่อจบออกไปเธอเนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวเมื่อเธอคิดแบบนี้แล้วเธอก็อยากจะอยู่คนเดียวให้ได้โดยที่ไม่พึ่งพาใครเพราะเธอคิดว่าเมื่อคนที่เข้ามาก็เข้ามาไม่นานสุดท้ายแล้วก็ท้องทิ้งให้เธอเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ดีซึ่งน้องเนี่ย ก็อธิบายทั้งหมดเป็นตัวอักษรนะคะนุกคุ้มพี่เสือได้อ่านแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตอบข้อความกลับไปเมื่อน้องโคมริจังเห็นข้อความที่นุคุ้มพี่สือคุงส่งมาเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะตกใจนะคะและในตอนนี้นุคุณมพี่สือคุงเนี่ยก็ไปอยู่ต่อหน้าน้องโคมริจังนะคะแล้วก็บอกว่าอันที่จริงแล้วผมชอบนะเออผมหมายความว่าผมชอบนิยายที่โคมริจังเขียนแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ในชมรมวรรณกรรมที่ผมทําไม่ได้แต่ถ้าว่าผมเนี่ย ก็ต้องพึ่งพาโครมมิจังเหมือนกันผมขอได้ไหมขออยาให้โครมมิจังเนี่ยพูดแบบนั้นอีกโครมมิจังเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังมีผมแล้วก็มีทุกคนในชมรมวรรณกรรมในตอนนี้โครมมิจังเนี่ยเธอก็รับรู้ความรู้สึกของนุ่คุ้มิสึกคุงแล้วนะคะและในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่จุดที่นุ่คุ้มิสึกคุงอยู่และคนคนนั้นก็คือเลมอนจังนั่นเองเลมอนจังเนี่ยได้พุ่งไปล็อกคอ,อนุคุมิสึคุงนะคะ เพราะเธอเนี่ยคิดว่านุคุมิสึคุงเนี่ยกำลังลังแกโคมาริจังซึ่งโคมาริจังเนี่ยก็รีพูดแบบตะกุกตะกักนะคะว่านุคุมิสึคุงเนี่ยไม่ได้ลังแกเธอทําให้หนุคุมิสึคุงเนี่ยรอดตายจากเนื้อมือเลมอนจังนะคะและในตอนนี้บันไดหนีไฟก็มีสมาชิกอีกคนนึงมานั่นก็คืออันนาจังนั่นเองเธอได้บอกว่าทั้งคู่เนี่ยส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มรู้ตัวไหมเนี่ยในตอนนี้โคมาริจังเนี่ยก็ตื่นแตกไปเลยนะคะเพราะทุกคน ในชมรงมนกรรมเนี่ยรู้แล้วว่าเธอเนี่ยคิดอะไรอยู่ในใจและในตอนนี้เลมอนจังเนี่ยก็วิ่งเข้าไปกอดโคลบรีร่จังนะคะแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะว่าเธอจะอยู่คนเดียวเธอ,อยังมีพวกเราและพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเธอตลอดไปแล้วในตอนนี้ทั้งอเลมอนจังและอันนาจังเนี่ยก็แซวนุคุมิสึคุงนะคะว่านุคุมิสึคุงเนี่ยแอบชอบโคลบริจังหรือเปล่าเพราะข้อความที่นุคุมิสึคุงส่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะคิดได้สองแง่สองงาม ความที่เขาพิมพ์นั่นก็คือฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปซึ่งนุ่นคุคมิสึคุงก็ได้ปฏิเสธแล้วนะคะว่าก็บอกว่าจะอยู่ในชมรมไงแล้วก็เป็นเพื่อนกันฉันเนี่ยอธิบายคงริจังไปแล้วซึ่งทั้งสองสาวเนี่ยก็ได้ผักนุคุมิสึคุงไปอยู่ที่หน้าโคมริจังนะคะน้องโคงมริจังเนี่ยก็ได้ถามนุคุมมิสึว่าทําไปแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะหวังว่านายจะทําหน้าที่ของนายให้ดีล่ะแล้วก็ฝากตัวด้วยนะประธานชมรมวรรณกรรมคนใหม่แล้วภาพก็ ตัดจบตอนที่ 10A เปิดอตอนที่12มาแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่นัดพบกินข้าวระหว่างอัญน,นาจังและนคุมิสึคุงนะคะและตอนนี้อัญน,นาจังเนี่ยก็ได้ตะบ่นว่าเธอเนี่ยคงจะน่ารักไปจริงๆนั่นแหละหลังจากนั้นก็ถอนหายใจเป็นยกใหญ่เลยแต่ทว่านคุมิสึคุงเนี่ยก็เป็นคนช็อตฟิลสุดๆเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกอัญน,นาจังว่าถ้าคิดว่าผมจะตบมุกให้ตลอดลวก็นี่เธอเนี่ยเข้าใจผิดไปยกใหญ่เลยลนะซิ น้องอันนาจางเนี่ยได้มองตางของขวางนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็พยายามหอนหายใจอีกแล้วซึ่งนุง่มสิสุคุงเนี่ยก็พยายามที่จะไม่สนใจเ <ś> มื่อเห็นว่าเป็นแบบนั้นอันนาจางเนี่ยจึงบอกเรื่องที่ตัวเองอัดอั้นตันใจนะคะว่าตัวเธอเนี่ยช่วงนี้เจอเพื่อนเก่าเยอะเลยและหลังจากนั้นก็เข้าประเด็นเลยนะคะเธอได้หันมาถามนุ่มสิสุคุงนะคะเรื่องที่เธอต้องการยืมเพื่อนของนุง่มพิสุคุงเป็นแฟนชั่วคราวเนี่ยไปถึงไหนแล้วซึ่งอันที่จริงเนี่ย คุณผูสื่อคงก็ได้แต่คิดว่าอันนจังเนี่ยพูดเป็นเล่นนะคะหลังจากนั้นน้องก็โวยวายยกใหญ่เลยว่าปัญหายิงมีขี้คายเลยนะดูเหมือนว่าปัญหาที่อันนจังเนี่ยจะพูดถึงนั่นก็คือการที่เพื่อนๆของเธอเนี่ยต้องการรู้ว่าอันนจังเนี่ยกำลังคบกับใครอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอันนจงนังได้ไปสร้างข่าวลือในโลกโซเชียลนั่นเองแต่ถ้าว่าตัวเองเนี่ยได้ไม่มีแฟนจริงๆซะนี่เรื่องลําบากก็เลยตกเป็เปนของนักคุณไม่สื่อคุงนะคะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ย ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยกลายเป็นว่าเห่ามาตกที่หัวนครคุมิสึกคงแบบเต็มๆเลยนครคุมิสึขคงนะคะบอกให้อัน,นะจังเนี่ยสารภาพไปตามตรงว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแฟนแค่ต้องการสร้างข่าวลือเมื่ออัน,นะจังได้ยินแบบนั้นนะคะเธอจึงบอกนกคุมิสึกคงว่าเดี๋ยวจะเอามางัางงะกันไ์โนเวลที่นคุมิสึกคงเนี่ยซ่อนไว้ในชมลมส่งแบบเก็บเงินปลายทางไปที่บ้านซะเลยนี่ดูเหมือนว่าน้องอัน,นะจังเนี่ยจะรู้ความรักอันยิ่งใหญ่ของนึคุมิสุขคงซะแล้วนะคะ นึกุมิสึคุงเนี่ยได้พยายามบอกอันนาจังนะคะว่าอย่าทําอย่างนั้นซึ่งน้องอันนาจังเนี่ยก็หันมายิ้มแบบชั่วร้ายเลยแล้วก็บอกว่าพวกเรามารักษาวความลับกันเถอะน้าแถมยังบอกอีกด้วยว่านายน่ะจะร่วมมือกับฉันใช่ไหมเอ่ยซึ่งนึกุมิสึคุงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะคะนอกจากร่วมมือกับน้องนั่นเองลาวภาพก็ตัดไปที่ชมรมวรรณกรรมนะคะในตอนนี้นึกุมิสึคุงเนี่ยได้เปิดบอร์ดประชุมซึ่งทุกคนในชมรมวรรณกรรม เนี่ยก็มาครบเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆชมรมวรรณกรรมทั้ง3คนซึ่งน้องเลมอนจางเนี่ยก็ออกตัวเลยว่าจะร่วมมือเรื่องแผนแฟนปลอมเองดูเหมือนว่าเลมอนจางเนี่ยจะเข้าใจอน,นะจังม็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้โคมเริีจางเนี่ยยังร่วมด้วยอีกคนนึงทาให้เลมอนจางเนี่ยถึงกบปลื้มอกปลืพมใจเลยนะคะว่าสาวๆชมรมวรรณกรรมเนี่ยเข้าใจเธอแถมยังหันมาแขวะนนคุณผู้คุงด้วยนะคะว่าไม่มีความละเอียดละอ่อนกับเขาเลยนะนายเนี่ยซึ่งน้องเลมอนจางเนี่ยก็ถาม ภาพรวมของแผนที่นุกคุมิสึคุงวางนะคะว่าจะทํายังไงเรื่องแผนแฟนปลอมของน้องอันนะจังซึ่งนุกคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าคงจะเป็นเดทแล้วก็ลงภาพในโซเชียลละมัง้งซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันก็เป็นเรื่องพื้นเพทั่วไปนะคะในตอนนั้นเองนุกคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ปิ๊งบางอย่างขึ้นนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าต่อให้เราเป็นการอัปรูปเนี่ยแต่มันก็ต้องมีสตอรี่ด้วยนี่นะซึ่งน้องอันนะจังเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นนึกค,คุมิสึ คงเนี่ยก็หันไปเขียนบอร์ดแล้วก็พร้อมอธิบายว่าการจะตอนแล้วว่าตัวเองมีแฟนนั้นมันก็ต้องเซตติ้งแฟนหนุ่มตัวจริงหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มสร้างสตอรีร่แฟนหนุ่มจะทําให้ดูมีแรงโน้มเน้ามากขึ้นนั่นก็คือการดีกกับแฟนปลอมๆนั่นเองนั่นก็คือแผนการที่หนึ่งเมื่ออธิบายจบสาวๆเนี่ยก็บอกว่านุครูมิสึคงเนี่ยโกหกโคจะเก่งเลยเป็นผู้ชายที่แย่แบบสมบูรณ์แบบสุดๆหลังจากนั้นโคนมิริจางก,ก็ตอบท้ายด้วยคําว่าไปไป,ไปตาย ดูเหมือนว่าแผนนคุณวิสุขคุงเนี่ยจะเข้าเขาเป็นอย่างมากเลยนะคะและสาวๆก็ซื้อความคิดนี้ซะด้วยหลังจากนั้นนคุณวิสุขคุงเนี่ยก็ชวนสาวๆนะคะมาวางแผนการเดทปอมๆกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันเถอะซึ่งน้องเลมอนจังนะคะก็ได้ถามอันนาจังว่าเธอเนี่ยมีแบบที่ต้องการไหมในการเดทเนี่ยซึ่งอันนาจังเนี่ยก็ได้จะบอกว่าก็คงจะเป็นการเดทแบบผู้ใหญ่ละมั้งหลังจากนั้นอันนาจังเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมีหน้าที่เซตติ้งแฟนหนุ่ม ส่วนวางแผนการเดทแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็ขอยกหน้าที่ให้กับนุคนุมิสึคุงก็แล้วกันดูเหมือนว่านุคนุมิสึคุงเนี่ยจะถูกน้องอันนะจังวางยาเข้าแล้วนะคะนี่ยแล้วหลังจากนั้นการเดทแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็เข้ามาหลอนในหัวนุคุมิสึคุงน,นะคะแม้จะอยู่ในชั่วโมงเรียนก็ตามเขาก็ได้แต่คิดว่าโปรแกรมการเดทแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และในขณะที่นุค,นคนุมิสึคุงเนี่ยกำลังเดินอยู่ในระเบียงของชั้นเรียนเขาเนี่ยก็ได้มาพบกับรุ่นพีชิกิยะเข้านะ ดูเหมือนว่าเธอจะถือของต้องสงสัยบางอย่างแล้วท่าทางของเธอเนี่ยก็น่ากลัวสุดๆไปเลยตอนนี้นะคะนึกคุณผู้สื่อคูงเนี่ยขี่ขึ้นหัวไปแล้วนึกว่ารุนพีชิกิยะเนี่ยคาตัดตอนใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าว่ากลับกลายเป็นรุนพีชิกิยะเนี่ยเธอกําลังถืออุปกรณ์การเกษตรของเธอเนี่ยไปเก็บแต่ถ้าว่านึกคุณผู้สื่อคูงเนี่ยมาเห็นซะก่อนแต่องค์รวมเนี่ยรุนพีชิกิยะโคจะเหมือนคาตกรโลกจิตเลยละค่ะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เธอถือ ก็สีที่เลอะมือของเธอนั่นก็คือปุ๋ยน้ำนั่นเองในขณะนั้นเนี่ยจู่ๆคณะกรรมการนักเรียนอีกคนนึงเนี่ยก็โผล่ออกมานะคะแน่นอนว่าคุณครูมิสุขคุงเนี่ยก็ถือโอกาสนี้แหละที่จะปีกตัวออกมาและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินคิดตลอดทางเลยนะคะว่าเด็กแบบผู้ใหญ่เนี่ยคืออะไรแล้วจะทํายังไงดีกับเดดครั้งนี้เมื่อในตอนนี้เองอาจารย์คนนี้เนี่ยก็ได้โผล่มานะคะนั่นก็คืออาจารย์ประจําชมรมของเขานั่นเองซึ่งเธอเน ก็เ,เ,เป็นอาจารย์พประจา,ยาห้องพยาบาลอีกด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยได้เดินเข้ามาคุยกับนึกคุมิสุคุงแถมยังพูดจาอะไรแปลกๆอีกด้วยในตอนนั้นเองเธอเนี่ยกระไดยืนซองบางอย่างให้กับนึกคุมิสุคุงแล้วเมื่อนึกคุมิสุคุงเนี่ยเปิดออกก็พบว่าเป็นตั๋วเข้าสวนสนุกนั่นเองอาจารย์เนี่ยได้บอกว่าพยายามเข้านะคุณประธานและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินสะบัดบ,บ๊อบแล้วก็เดินจากไปนะคะนึกคุมิสุคุงเนี่ยได้แต่เกือนน้ำลายแล้วก็มอง ตามอาจารย์เลยได้แต่คิดว่าอะไรของอาจารย์คนนี้ที่เนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของนักคุมิสึคุงตอนนี้เนี่ยนักคุมิสึคุงกําลังเซิร์ชหาเกี่ยวกับสวนสนุกนะคะแน่นอนว่าเมื่อมีนักคุมิสึคุงอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีน้องคาจูซึ่งน้องคาจูเนี่ยได้แต่ถามว่าท่านพี่จะไปเดทหรอคะซึ่งนักคุมิสึคุงก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะได้แต่บอกว่าจะไปทัศนศึกษากับชมรมวรรณกรรมนะ่ะถ้าคาจูอยากไปคาจูก็ไปได้นะเึ่งน้องเนี่ยก็แสดงท่าทีเล ว่าอยากจะไปสุดๆไปเลยแต่นคุมิสึคุมเนี่ยน่าจะบอกว่าคาจูเป็นเด็กดีคาจูเนี่ยอย่าไปเลยนะแล้วในที่สุดก็ถึงสุดสัปดาห์จนได้เลยนะคะวันเดทปอมๆของแฟนปอมๆของน้องอันนะจังก็ได้เริ่มขึ้นในตอนนี้นคุมิสึคุงเนี่ยได้ไปอยู่ที่สวนสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับสาวๆชมรมวรรณกรรมทั้ง3าคนและในตอนนี้น้องอันนะจังเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมนกคุมิสึคุงเลือกที่นี่นคุมิสึคุงเนี่ยก็ตอบแบบซื่อๆเลยนะคะว่าได้ ได้ตั๋วฟรีมา呐ลานที่นี่เนี่ยนอกจากมีสวนสนุกแล้วก็ยังมีสวนสาธารส,สวนพฤกษาอีกด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสถานที่ที่ค่าเฉลี่ยคนมาเยอะที่สุดแล้วทีนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็ได้คุยกันว่าจะไปที่ไหนก่อนดีและนุคุม่สือคงเนี่ยก็ได้ถามความเห็นจากน้องโคมริจังนะคะซึ่งน้องโคมริจังก็ให้เสนอว่าจะไปสวนสนุกดีกว่าเป็นอันดับแรกดูเหมือนว่าสวนสนุกเนี่ยจะเก็บค่าใช้จ่ายแบ่งแยกระหว่างเด็กและผู้ใหญ่อย,อย่างชัดเจนนะคะอำนาจแ่ง การใช้ใจ่ายเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่ยิ่งถ้ามีเงินเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนว่าในตอนนี้น้องอันนะจังเนี่ยเธอได้ควักเงินแบงค์หมื่นเยนออกมาเล่นธรรดาสาวๆเนี่ยถึงกับตื่นตะลึงเลยแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆดู่เหมือนว่าในวันนี้เนี่ยอันนะจังจะรวยเป็นพิเศษนะคะดูคุณไม่เสะคุงเนี่ยก็ได้ถามว่าอันนะจังเธอไปขโมยเงินพ่อแม่มางั้นเหรอซึ่งน้องก็ได้บอกว่าเพิ่งได้ค่าขนมจากคุณย่ามานะ่ะแน่นอนว,นว่าในวันนี้เนี่ยอันนะจังเนี่ยมือเติบเป็นพิเศษ แล้วหลังจากนั้นทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้เข้าไปเที่ยวที่สวนสนุกนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่น้องอันนะจังเนี่ยสร้างสตอรี่เป็นของตัวเองโดยเซตติ้งแฟนหนุ่มนะคะขึ้นมาในจินตนาการของเธอในบางครั้งก็บอกว่าเป็นผู้ชายวัยกลางคนทํางานบริษัทที่มั่นคงนานๆเจกอกันสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นกระดมถ่ายรูปตัวเองใหญ่เลยแต่ทว่าก็ไม่มีรูปแฟนหนุ่มนะคะเธอเนี่ยก็ทําเปรียบเสมือนว่าแฟนหนุ่มของเธอ เนี่ยถ่ายรูปให้กับตัวเธอเองโดยช่วงเวลานี้เนี่ยนุคูม่สืบก็ได้แต่ทนนะคะเที่ยวกับบรรดาสาวๆทั้ง3คนแล้วหลังจากนั้นทั้ง3ามคนเนี่ยก็ตะเวนเที่ยวกันในสวนสนุกซึ่งก็ผยกันถามนะคะว่าใครอยากไปส่วนไหนแน่นอนว่าก็ตามจินตนาการของแฟนตัวเองเนี่ยอนาคตของแต่ละคนนั่นเองต่อไปก็เป็นตาเลมอนจังนะคะซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยก็ชวนทุกคนไปพิพิธภัณฑ์บอกว่าแฟนหนุ่มของเธอในอนาคตต้องเป็นคนที่ฉลาดมากๆ ลแล้วคนฉลาดฉลาดเนี่ยต้องมาเที่ยวที่แห่งนี้นั่นเองและหลังจากเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะคะคนสุดท้ายที่ทุกคนถามความเห็นนั่นก็คือนุกุมิสึคุงนั่นเองซึ่งนุกุมิสึคุงก็บอกเสารน,นะคะว่ารอบที่สมเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะเพราะผมเนี่ยอยากจะไปที่นี่และหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่านุกุมิสึคุงเนี่ยจะพาเสาว์ไปยังฟูดพาร์คนั่นเองสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นร้านค้าที่ตั้งขายของอยู่มากมายเลย แล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาส,สาวๆทั้ง3คนนะคะน้องอันนาจังเนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่าเหมือนนายเนี่ยจะเข้าใจเหตุของผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วนนเนี่ยอันที่จริงแล้วมันถูกใจเธอมากตั้งหากล่ะที่มีของกินเยอะๆแบบนี้ซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่คิดในใจนะคะไม่ได้พูดออกมาหรอกและอันนาจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอจะล่าลึงมากขึ้นเลยนะคะเมื่อมีของกินขนาดนี้ซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็มีหน้าที่เดียวเลยค่ะถือของกินให้น้องอันนาจังเมื่อของกิน กินเต็มมือนุ่ครุมิสึคุงแบบนี้อันนาจังของเราก็ไม่ได้ใจร้ายนะคะน้องเนี่ยได้ป้อนของกินให้นุครุมิสึคุงด้วยล่ะในตอนที่นุ่คมุมิสึคุงเนี่ยกินของกินที่น้องอันนาจังป้อนเขาก็ได้แต่คิดในใจเลยว่ามันก็มีอาการแบบที่ไม่รู้สึกใจเต้นแบบนี้ด้วยสินะดูเหมือนว่าอาการต่างๆของการตกลุมรักหรือการใจเต้นที่มีสาวๆสวยๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นกับนุ่ครุมิสึคุงนะคะเพราะความรู้สึกของนุครุมิสึคุงเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะเป็น เส้นตรงสุดๆไปเลยและหลังจากที่ป้อนเสร็จอันนาจังเนี่ยบอกว่าตรงโน้นเนี่ยมีร้านขนมอร่อยมากเลยพวกเราไปกันเถอะในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าอันนาจังเนี่ยจะเห็นภาพอะไรบางอย่างนั่นก็คือคาเรนจังกับเซซรสเกะคุงนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็มาเดทด,ด้วยกันนะคะและภาพตรงหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแทงใจดําของอันนาจังสุดๆไปเลยในตอนนี้วิญ,ญญาณของอันนาจังเนี่ยได้หลุดลอยไปแล้วนะคะสีหน้าเนี่ยได้แย่ สุๆไปเลยห่างไปไม่ไกลดูเหมือนว่าจะมีสถานที่สูงๆแข่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นในรอบสวนสนุกและคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คืออาจารย์โคนุยินั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสอดสองการเด็กของบรรดาสาวๆชมลมวรรณกรรมนคุม,มิสึคุงและอาจารย์เนี่ยยังวางแผนให้คู่เด็ดหลายคู่เนี่ยมาที่นี่นะคะดูเหมือนว่าความบันเทิงของอาจารย์นั่นก็คือการเห็นเด็กๆเนี่ยสแสดงความรักกันละก,กันในตอนนี้เองอาจารย์ประชมชั้น ของนัครูม,มิสึคุงเนี่ยหรืออาจารย์โลลิก็ได้แต่บอกว่าโคโนง,งิเนี่ยทำตัวเป็นคนท่ามองไปได้ซึ่งอาจารย์โคโนง,งิเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงเนี่ยยังขาดคู่เดทอีกคู่หนึ่งเสียดายที่ไม่ได้มาแล้วภาพก็ตัดไปที่สถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนว่ามิสกิกับจิฮายะเนี่ยจะมาเดทกันนะคะซึ่งมิสกิก็ได้แต่ถามว่าจิฮายะตัดสินใจดีแล้วหรอที่จะไม่ไปสวนสนุกดูเหมือนว่าอาจารย์โคโนง,ง,งิเนี่ยตั้งใจจะให้ตัวมา นะซึ่งน้องเจหยะก็ได้บอกว่าเราค่อยไปเที่ยวอาทิตย์หน้ากันนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยฉันรู้สึกสังหรณ์ไม่ค่อยดีนะคะเราไปอาทิตย์หน้ากันดีกว่านะคะดูเหมือนว่ารังสังหรณ์ของน้องเจหยะเนี่ยจะทํางานแบบแม่นยํานะคะนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยรอดพ้นจากสายตาอาจารย์คุณุง,งินั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงแล้วก็ดรดาสาวๆชมรมวรรณกรรมทั้ง3คนในตอนนี้อันนาจางเนี่ยอารมณ์บ่อจอยสุดๆไปเลยซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็อยู่ใน การยิงปืนนะคะแล้วที่สําคัญสาวๆชมรมพรรณกรรมเนี่ยยิงปืนแม่นสุดๆเลยตอนนี้เนี่ยยิงได้ขนมมากมายเลยซึ่งในขณะยิงเนี่ยทุกคนก็ได้แต่บนนะคะว่าโซสเกจังกับคาเรนจังเนี่ยไม่ไหวเลยนะทั้งสองคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถึงหน้าตาของโรงเรียนเอาซะเลยหลังจากนั้นสาวๆเนี่ยก็ระบายอารมณ์ด้วยการยิงปืนนะคะแถมยังได้ของมาเต็มถุงเลยและหลังจากนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ไปซื้อของที่ลึกกันดูเหมือนว่าในตอน ตอนนี้นุ่มที่สือค้งเนี่ยตั้งใจว่าจะเลือกซื้อของให้กับน้องคาจูนะคะและอันที่จริงวันนี้เนี่ยคาจูเนี่ยได้แอบติดตามพี่ชายของเธอมาพร้อมกับเพื่อนสนิทของเธอด้วยนะคะน้องเนี่ยตามติดชีวิตเลยว่าพี่ชายของเธอเนี่ยจะเลือกใครเป็นแฟนเพราะวันนี้ดันมีผู้หญิงต้อง3มคนเธออยากจะรู้จริงๆว่าพี่ชายของเธอเนี่ยจะตัดสินใจยังไงดีและที่สําคัญอีกไม่นานเนี่ยเธอจะกลายเป็นคุณอาแล้วด้วยนอกจากติดพี่ชายแล้วยังจินตนาการสูงอีกด้วยนะคะ น้องคาจูของเราเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่นุ่มพิสุกุงกับอันณะจังนะคะหลังจากที่อันณะจังเนี่ยเห็นโซเซเกะคุงกับคาเลนจังอยู่ด้วยกันสติสตางของอันณะจังเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแม้ขนาดในตอนที่เลือกซื้อของคลีระลึกก็ตามและในตอนนั้นเองจูู่อณนนะจังเนี่ยก็ได้เซตติ้งแฟนหนุ่มในจินตนาการของเธอจินตนาการไปจินตนาการมาสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งในจินตนาการเธอเนี่ยก็ดันนกซะนี่เล่นอา นะนุกคือไม่สืคุงเนี่ยถึงกับไปไม่ถูกเลยนะคะเมื่อเห็นจินตนาการของเพื่อนสาวของตัวเองเนี่ยหลังจากนั้นอนนจาจังเนี่ยก็ได้ชวนนุกคือไม่สือคุงไปเล่นชิงช้าสวรรค์ด้วยกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ชิงช้าสวรรค์ในตอนนี้นุกคือไม่สือคุงเนี่ยก็ได้อยู่กับอนนาจัง2ต่อ2นะคะดูเหมือนว่าสภาพของอนนจาจังเนี่ยจะทําให้น,นุกคือไม่สือคุงได้ต่บอกว่าคุณอนนาจังผมว่าเธอไม่จําเป็นต้องฝืนมีแฟนหรอกนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้จะถา ามว่าทําไมละ่ะนนคุไมิสอคุ้งก็ได้แต่บอกว่าแฟนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งอะไรที่มีแบบฟืนๆนะเคมีมันต้องเข้ากันเหมือนชะตาฟ้าลิขิตยังไงล่ะซึ่งนนคุไมิสอคุ้งเนี่ยก็ให้กําลังใจนะคะว่าอย่างอันนาจังเนี่ยจะมีแฟนตอนไหนก็ได้หรอกซึ่งน้องอันนาจังเนี s> <S ่ย <s> ก <trajectory> ็ได้แต่บอกว่ากก่อนหน้านี้เนี่ยนนคุไมิสอคุ้งเนี่ยยังไล่ฉันไปมีแฟนอยู่เลยนี่นาซึ่งนนคุไมิสอคุ้งก็ได้แต่บอกว่าในตอนนั้นน่ะผมมันซื่อนี่นาแล้วก็แอบล นาจังก็ได้แต่ถามว่าแสดงว่าตอนนี้นคุมิสึคุงเนี่ยไม่รำคาญฉันแล้วสินะหรือว่าซึ่งน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้ย้ายที่นั่งของตัวเองไปนะคะเปลี่ยนเป็นมานั่งข้างๆนุ่มมิสึคุงแทนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าโกหกเป็นแล้วสินะนคุมิสึคุงเนี่ยแล้วพาพก็ตัดมาที่อาจารย์โคโนงิดูเหมือนว่าในตอนนี้อาจารย์โคโนงิเนี่ยกำลังใช้กล้องส่องทางไกลดูว่าลูกศิษย์ของเธอเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะคะซึ่งเพื่อนของเธอเนี่ยก็ได้แต่โวยวายแล้วก็เย กองสองทางกลของเธอมานั่นเองดูเหมือนว่าอาจารย์โคโนงิเนี่ยจะอดเห็นอะไรดีๆเข้านะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงกับน้องอันนาจางนั่นเองซึ่งน้องอันนาจางเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วล่ะก็นะก็คงต้องเป็นแบบนั้นล่ะแล้วในตอนนี้เองนุคุมิสึคุงก็ได้บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเจอคาเรนจังกับโซซูกิคุงไปแล้วนี่นะแล้วพวกงูเนี่ยก็รู้ด้วยว่าอันนาจางเนี่ยมาเที่ยวกับพวกชมรมมนต์กรรม ถ้าอัพภาพพวกนี้ลงเน็ตไปแล้วก็ซึ่งอันนาจางเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าถ้าเธออัพรูปลงโซเชียลไปแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่าเธอเนี่ยสร้างเรื่องเฟกนิวขึ้นมาและในที่สุดแผนการในวันนี้ของน้องอันนาจางเนี่ยก็ล่มไม่เป็นท่าเลยนะคะสุดท้ายแล้วน้องเนี่ยก็ได้หันมาพูดกันนึก้ไม่สึ่คุงว่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไปหาของกินอร่อยๆกันดีก,กว่าแต่ถ้าว่าในวันนี้เนี่ยอันนาจางเนี่ยดันใช้เงินมือเติบสินะคะทําให้ในกระเป๋าเงินในเธอใน ตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีเงินเหลือเลยสุดท้ายแล้วก็ต้องเปหน,นี้นัคุม้มิสึคุงเช่นเดิมกลายเป็นว่าแม้กระทั่งเงินกลับบ้านเนี่ยก็ต้องยืมนคุมิสึคุงแล้วนะคะแล้วในที่สุดก็ครบรอบชิงช้าสวรรค์จนได้เมื่อนังคู่ลงมาจากชิงช้าสวรรค์เนี่ยก็ดันมาเจอเข้ากับเลมอนจังแล้วก็น้องโคมาริจังนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถามว่าทังคู่เนี่ยขึ้นไปทําอะไรกันบนชิงช้าสวรรค์แน่นอนว่าเลมอนจังกับน้องโคมาริจังเนี่ยไม่รอฟ ฟังคำตอบจากนึกูมิสึคุงกับอันนจาจังนะคะสาววทั้งสองคนเนี่ยได้ดันเพื่อนทั้งสองคนขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์อีกรอบหนึ่งเมื่อขึ้นมาบนชิงช้าสวรรค์นะคะเลมอนจังกับโคมวรีจังเนี่ยก็ตั้งปอมสัมภาษณ์เลยว่าขึ้นมาบนชิงช้าสวะะารรค์ทําไมทั้งสองคนแล้วทั้งสองคนเนี่ยพูดอะไรกันซึ่งนึกูมิสึคุงก็ได้แต่บอกว่าก็แค่นั่งชิงช้าสวรรค์กันเฉยๆนะ่ะไม่เห็นมีอะไรจะพิเศษเลยซึ่งน้องอันนจาจังเนี่ยได้บอกว่านึกูมิสึคุงเนี่ยทำลายศัก สีฉันจนปนปี้ไปหมดแล้วซึ่งนืคุม,มิสึคุงเนี่ยก็วยวายกลับนะคะว่าต้องบอกว่าผมปกป้องศักิ์สีคุณน้องหักล่ะซึ่งเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่ถามว่า <S <S อะไรนะอะไร <S <S ขอรายละเอียดด่วนเลยซึ่งนืคุม,มิสึคุงเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะอธิบายเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนนะคะซึ่งน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้หันมาบอกกับน,นืค,คุม,มิสึคุงว่าก็นายเป็นซะแบบนี้ล่ะนค,คุม,มิสึคุงดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะยิ้มกุ้มกิมใส่นืคุมิสึคุงนะคะแล้วภาพก็ตัดจ ตอนที่12ซึ่งในตอนนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าตอนอวสานอย่าบอกนะว่าผมเนี่ยเป็นตัวประกอบที่โผลมอาอยู่ข้างๆนาง,งเอกนกในตอนจบงั้นหรอแล้วแล้วรักครั้งนี้มีคนนกเยอะเกินไปไหมก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกําลังใจให้แอดจีจีคนนี้คน,นเดิมด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามชมอนิเมะในเรื่องต่อไปของแอดจีจีในช่องใหญ่เพียนด้วยนะคะบ๊ายบาย